โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาลิปะละโลกัสสมิงปาติทาโหติปาณินันติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตะบุญโยมพ่อพระกูประหลัดปรินทร์สิริวัฒโนครูบาอาจารย์อาวัตสังฆทานขอความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือการมาทำความดีสร้างบารมีสร้างบุญใส่ตัวเราก็เรื่องที่เราไม่ได้ทำง่ายๆบุคคลที่จะมาอยู่อดหลับอดนอนปฏิบัติธรรมเพื่อปฏิบัติใจเอากายมาฝึกใจ ก็ยังดียังมีน้อยคนที่จะมาถ้าส้มบุญใส่ตัวหรือบารมีบุญสร้างมากจะเป็นบารมีทำน้อยก็เป็นบุญต้องสะสมคนเราจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรเพียรทีละน้อยละน้อยก็จะพ้นทุกข์ได้แต่ก็ใช้เวลาสะสมยาวนานเกิดมาเป็นแสนชาติล้านชาติก็ไม่ใช่จะโชคดีมาเกิดในจังหวะที่ศาสนามีพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนี่เราก็ถือว่าทันแต่ก็มีโอกาสปฏิบัติธรรมก็ยากเพราะคนจะทำให้บารมีมันมากเราก็ต้องทำมากอย่างที่ครูบาอาจารย์หรือว่าสมัยพระพุทธเจ้าเขาสำเร็จเขามีบารมีมากเขาสะสมมามากมันเต็มเมื่อเราตักน้ำใส่องค์ใส่ภาชนะมันเต็มเต็มมันก็ไปก่อนเต็มก่อนไปก่อนเมื่อยิ่งมาในยุคเกิดในยุคนี้ก็ยิ่งช้าเพราะว่าโลกมันเจริญถ้าโลกเจริญใจคนก็จะไม่เจริญใจคนจะไปทางต่ำเพราะมันเป็นยุคต้นยุคโลกก็เจริญแต่ว่าคนที่เกิดในยุคนั้นบุญก็มากกว่าบารมีมากเกิดทันพุทธเจ้านี่ถือว่าบารมีมากถ้าเกิดทันแล้วไม่ได้สนใจในธรรมปฏิบัติธรรมบุญบารมีไม่ส่งเสริมก็ไม่ทันไม่ได้มันเป็นเรื่องของใจเรื่องของความเชื่อของบุญบารมีเก่าที่ทำยุคนี้มันแย่งกันมากขึ้น
แย่งกันกินมากขึ้นแย่งกันทำงานความยากมันมากมันก็เลยยากเมื่อเราปฏิบัติธรรมถ้ายากมากนั่งสมาธิยากก็ไม่ได้ยากมากก็ไม่ได้ยากน้อยก็ไม่ได้ไม่ยากถึงจะได้ถ้ามีความยากอยู่มันไม่ได้จิตมันผูกยากจิตลึกๆมันยากมันก็เลยไม่สงบทำให้เกิดฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยไปว่าคนเราเกิดมามีร่างกายเหมือนกันแต่จิตใจไม่เหมือนกันกายมาจากดินน้ำไฟลมเหมือนกันกินข้าวกินน้ำเติบโตมาเหมือนกันแต่ดวงจิตนี่ไม่เหมือนเพราะจิตนี่เป็นตัวสะสมบุญสะสมบาปเราสะสมบาปมามากเราก็ทำอะไรก็ยากอุปสรรคก็เยอะเพราะบาปกรรมเนี่ยมันรบกวนใจเรานั่งสมาธิก็ปวดมากทำไปก็ฟุ้งซ่านมากแต่จริงๆก็เหมือนกันทุกคนนะการทำสติที่เราทำนี่เขาเรียกทำสติสมาธิเกิดไม่เกิดก็ไม่ไปสนใจมันคือเอาสติอย่างเดียวที่ทำก็คือเอาต้องการตัวรู้สติระลึกรู้อย่างเดียวนั่งรู้หายใจก็รู้หายใจละเอียดหยาบสมาธิมันมีหลายระดับก็ฝึกต่างกันอยู่ที่วัฒนาบารมีเราฝึกมาแบบไหนบางคนก็ฝึกมาพิจารณาร่างกายบางคนก็ฝึกมาดูลมเริ่มต้นแต่จริงๆแล้วก็เริ่มต้นก็ดูลมมันเป็นอุบายทำให้จิตสงบบางคนดูลมก็ไม่สงบดูลมดูไปก็ลืมจิตก็คอยจะไปข้างนอกเดี๋ยวก็อยู่บ้างเดี๋ยวก็ไปบ้างแต่ก็ต้องรู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้คือเรานั่งต้องการตัวรู้อย่างเดียวถ้าลืมเราก็มาเริ่มต้นรู้ใหม่ก็คือวิตกยกจิตขึ้นลมหายใจวิจารณ์ลมเข้าลมออกลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นลมซ้ำลมสมสั้นลมยาวเรียกวิจารณ์ตัวรู้มากขึ้นวิจารณ์มากขึ้นเกิดปีติสุขปีตินี้ถ้ามันเกิดได้มันจะอยู่ได้นานมันจะดับนิวรณ์หมดปีติเกิดนิวรณ์มันจะดับคนลุกคนพองรู้สึกว่าเงาเฮานอนดับหมดนิวรณ์ทั้ง5ดับหมดว่าเงาเฮานอนหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ดับปีติมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะดับปีติมันเป็นประตูของสมาธิเป็นประตูของสมาธิเป็นประตูของวิปัสสนาจิตสงบมีปีติมันก็จะโลเลยไม่ขี้เกียจอ่ะทีนี้ปีติเกิดเนี่ยขี้เกียจหายหมดความเพียรก็จะมากขึ้นไปเองแม้แต่เรานอนอยู่ปีติมันเกิดได้หมดไม่ใช่ว่านั่งหลับตาปีติมันเกิดนอนก็ปีติก็เกิดเกิดได้หมดแล้วเกิดไม่รู้ตัวเวลาเกิดมันจะไม่รู้เลยว่ามันอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาบางทีไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรตาลงสว่างอันนี้ถ้าเราทำไปก็เจอทุกคนแหละถ้าทำต้องเจอปิติทุกคนปิติสุขรักษาโรคได้
ปิตินี่ไม่สบายห้ายได้มันเป็นการรักษาใจใจนี่เป็นรักษากายเป็นไข้เป็นหวัดไข้ขึ้นตัวร้อนปิติเกิดเนี่ยห้ายได้ร่างกายมันจะแข็งแรงด้วยอำนาจของจิตที่ทำปิติเกิดเป็นปิติของจิตแต่มันมารักษากายป่วยๆหนักๆอะไรก็ให้ไม่ต้องกินยานี่ก็เรียกว่าธรรมะรักษาใจมันก็รักษากายมันสัมผัสกันกายกับใจเนี่ยทำให้หายป่วยทำให้มีเรี่ยวแรงกำลังไม่หิวข้าวน้ำก็จะไม่หิวมันก็อัศจรรย์ถ้าเราทำ ได้อยู่ได้นานปีติเนี่ยเราก็เลี้ยงไว้ได้นานอารมณ์ปีติถ้าเกิดแล้วเราก็จะรู้ว่าอารมณ์มันเกิดได้ยังไงมันจะไม่ลืมเราก็ความเพียรจะมากขึ้นต่อไปนะเป็นคนจะขยันมากขึ้นยืนเดินนั่งนอนมีสติมันทำให้ปิติเกิดได้ตัวรู้มากมากมากขึ้นมากขึ้นวิจารมากขึ้นเกิดความสุขเกิดเป็นสมาธิ เนี่ยเป็นบารมีที่ทำถ้าเราทำเคยได้ปิติมามันก็ได้มันยังไงเดี๋ยวก็มาอีกถึงหายไปเราปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆมันหายไปปิติหายกลับมาเป็นเหมือนเดิมนิวรณ์เข้ามาอีกแต่ทำไปเรื่อยก็เจออีกความเพียรมากขึ้นก็เจอปิติก็เกิดอีกอันนี้มันเป็นข้องไข่ทำมาแค่ไหนมันก็ไปแค่นั้นถ้าชาติที่แล้วเราทำมาแค่ตรงนี้เดี๋ยวชาตินี้ก็เจออีกถ้าเราทำเคยทำเลยขึ้นไปเกิดความสุขจิตรวมเป็นเอกตาจิตเป็นสมาธิเป็นปฐมฌานก็ได้อีกไม่ใช่ว่าเรามันจะไม่ได้มันได้คืนมาอีกอารมณ์เดิมแต่ชาติก่อนนู้นมาทำต่อชาตินี้มันก็มาเจอที่เดิมอันนี้อยู่ที่เรามีความเพียรทำยืนเดินนั่งนอนมีสติมากขึ้นก็จะเป็นสมาธิเองการพิจารณาร่างกายทำให้จิตสงบบางคนก็พิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันนั่งกายภายในกายภายนอกเอาจิตไปเกาะที่ผมจิตก็เป็นสมาธิที่พ่มจิตเกาะที่ไหนที่ใดที่หนึ่งจิตเนี่ยท่านไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันก็จะเป็นสมาธิไปรู้พ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวจิตก็ไปรวมอยู่ที่พ่มเนี่ยจิตก็เป็นสมาธิอยู่ที่พ่มเราบนศีรษะแต่ว่าการที่จะไปเกาะอยู่ที่เดียวบางคนก็เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็รู้บ้างไม่รู้บ้างอันนี้อยู่ที่เราก็เลื่อนถ้าเกิดมันฟุ้งซ่านรำคาญใจพิจารณาไปพิจารณาพ่มไปพ่มไปเข้าก็ง่วงนอนเกิดนิวรณ์ขึ้นมาก็เลื่อนไปพ่มไปค้นเล็บไปฟันไปนั่งขยับเลื่อนไปเพื่อให้จิตนี่มันผ่อนคลายคงซ่ารำคาญใจมันเกิดมันก็หายจิตมันคลายตัววนไปวนมาเกตาโลมานะฆ่าทันตาตะโจทันตานะฆ่าโลมาเกตาวนเวียนวนเวียนจิตมันก็จะอยู่ที่กายเนี่ยอยู่ที่เกาะอยู่ที่พรมคนเล็บฟันนั่งก็ทำให้ตัวรู้มากขึ้นมากขึ้นก็เกิดสมาธิได้นี่เป็นอุบายที่ครูบาอาจารย์ก็สอนแล้วแต่จริตเราเรา
ทำแบบในสงบเราก็ทำอย่างที่เราเคยทำเราทำยังไงเราก็ทำไปตามที่เราเคยทำเพราะคนเรา มันเดินทางมาไม่เหมือนกันบางคนก็ทำทุกอย่างพุทโธก็ทำสมาหังก็ทำยุบนอของนอก็ทำก็ได้หมดมันก็ไม่ขัดกันเป็นอุบายการเดินทางของจิตเมื่อเราเดินทางมาวัดสังฆทานมันเดินมาข้างในก็ได้นั่งเรือมาก็ได้มาขึ้นเรือแล้วก็เดินต่อเข้ามาบางคนขึ้นแท็กซี่บางคนขึ้นรถเมล์มาต่อซ่องแถวก็มาวัดสังฆทานเหมือนกันอุบายการทำสมาธิก็เหมือนกันทำแบบไหนมันก็ไปสงบเหมือนกันก็ไม่ต้องสงสัยว่ายังไงสงบบางคนก็เราพุทโธไม่สงบสงสัยเราจะทำผิดแล้วมั้งมันต้องน่อแล้วมั้งมันได้หมดนี่มันเป็นอุบายในการทำพ่อพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ต้อง40อย่างเราก็เลือกเอาสักอย่างใดอย่างหนึ่งเรามีจริตชอบทำแล้วจิตสงบเราก็ทำอย่างนั้นบางคนก็กลับไปกลับมาพุทโธไม่สงบก็ไปยุบนอพองนอบางคนก็ไปสมาธิบางคนก็ไปพรมคนเล็บฟันนั่งอันนี้มันแตกต่างกันเราก็ทำตามที่เราเคยทำอันนี้เป็นบารมีของคนที่เราเคยทำสะสมมาแบบไหนเราก็ทำแต่อย่างสมัยพุทธเจ้าทำไม่ได้กำหนดพุทโธไม่มีคำบริกรรมภาวนาอันนั้นมันเป็นตามครูบาอาจารย์เขาเป็นอุบายที่เขาวางไว้ให้เพื่อทักจิตไม่ให้มันไปจากกายเพราะจิตถ้าออกจากกายไปมันก็ไปข้างนอกมันเป็นเรื่องของคนข้างนอกมันต้องอยู่ที่กายจิตถ้าอยู่ที่กายเนี่ยถึงจะถูกเพราะให้มันรวมกันเหมือนคนอยู่บ้านการทำสมาธิเหมือนคนเฝ้าบ้านมีบ้านแต่ก็นั่งเฝ้าอยู่ที่บ้านไม่ยอมไปข้างนอกเดินวนเวียนอยู่บนบ้านนะมันก็อยู่ที่บ้านจิตก็ไม่ไปข้างนอกเจ้าข้องก็จะไม่ออกไปเที่ยวปกติเราเนี่ยเราจะเที่ยวจิตเนี่ยเหมือนตัวเราเที่ยวมากไปเดี๋ยวไปทะเลเดี๋ยวไปดูนั่งเดี๋ยวไปกินข้าวจิตมันเที่ยวหรือว่าร่างกายเราเนี่ยมันเที่ยวจิตนี่มันผ่ากายไปเที่ยวพอเราจะมาอยู่ว่างๆอยู่เฉยๆมันก็รำคาญหดหู่ฟุ้งซ่านเป็นเหมือนกันทุกคนนั่งไม่สงบเหมือนกันไม่มีใครนั่งสงบหลวงปู่สังวาลก็นั่งตั้งหลายปีสมาธินั่งตั้ง6ปีหลวงพ่อสนองเป็น10ปีอยู่ในป่าช้าน้องภัยก็3ปีไปอยู่ทำธรรมอยู่เข้าธรรมี2ปี3ปีไปอยู่ชุมพรอีก3ปีอยู่น้องภัยไม่ได้ปฏิบัติปีจน10พรรษานะพรรษา10ไปแล้วนะถึงมาสร้างวัดสังฆทานสมัยก่อนหลวงพ่อสนองสอนให้กำหนดน้อยก่อนอาตมาเป็นเนนกำหนดดูที่จมูกท่านสอนให้ดูจมูกบางวันก็สอนให้ดูเล็บบางวันก็สอนให้ดูลมเข้าลมออกกำหนดลมกำหนดแสงสว่างที่ปลายจมูกบางทีก็กำหนดแสงสว่างที่หน้าผากก็คือให้จิตมันเกาะอยู่ที่หน้าผากบ้างอยู่ที่จมูกบ้างอยู่ที่เล็บบ้างบางทีก็ให้นั่งดูเล็บท้องเล็บหน้าข้าเล็บหน้าข้าเล็บลืมตาดูเล็บเพราะมันจำได้ก็หลับตาดูเล็บดูจนให้เห็นหลับตาไปไม่เห็นลืมตามาดูลืมตาเห็นแล้วก็หลับตาทั้งหลับตาทั้งลืมตาคือให้จิตมันเห็นเอาตาไปดูก่อนรอให้จิตมันไปอยู่ที่เล็บก่อน
พอมันสงบมันก็จะเห็นจิตมันรวมที่เล็บเนี่ยทีแรกก็ใช้ความจำความจำจำเล็บไว้หลับตาก็จำไว้ให้เห็นมันจะเราลืมตาแล้วก็ซ่อนก็ไม่เหมือนกันทุกวันเพราะนั่นเป็นอุบายที่ท่านจะให้ทำทีนี้เราชอบแบบไหนทำแล้วสงบเราลืมตาหลับตาแล้วมันเห็นดีเราก็เอาหลับตาลืมตาถ้าอยากเห็นหน้าตัวเองก็ไปส่องกระจกเพราะปกติเราหลับตามันมืดหลับตาขนาดเปิดไฟสว่างมันก็มืดไม่เห็นหน้าตัวเองเพราะมันจำไม่ได้แล้วก็รอต้องลืมตาหลับตาดูเล็บอันนี้เป็นอุบายที่ครูบาอาจารย์สอนให้ทำก็คนจะได้สมาธิสมัยก่อนได้เยอะบางคนก็มาห้นเดียวซ่องห้นก็ได้สมาธิเพราะท่านสอนอุบายต่างๆกันไปเพราะคนเราจริตไม่เหมือนกันแต่ถ้ามีความเพียรก็ได้ทุกคนเนี่ยแต่สมาธิต้องทำทุกวันถ้าไม่ทำทุกวันเดี๋ยวก็เสื่อมถึงได้มาก็เสื่อมต้องทำทุกวันมีสติอยู่ตลอดตื่นยืนเดินนั่งนอนมีสติตลอดเนี่ยมันจะได้ไม่เสื่อมในยาบทเดินมากๆเพราะสติเดินมากๆการเคลื่อนไหวเนี่ยสติมันจะเยอะสติมันจะจับเท้าไว้เยอะจะเห็นเท้าแล้วก็เห็นเท้าเดินย่างเหยียบแล้วมันจะเสื่อมช้าอริยบทเดินจะไม่ค่อยเสื่อมเพราะเราใช้เดินมากนั่งเนี่ยน้อยเพราะนั่งมันทนไม่ไหวนะมันง่วงมันปวดเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็ปวดเนี่ยก็ต้องฝึกไว้เพราะว่าคนเราจะต้องเดินทางนี้หมดจะทำบุญมาสักเท่าไหร่บุญมันอยู่ที่ใจการทำทานใส่ข้าวเอาข้าวมาทำบุญเอาอาหารใส่บาตรนี่เรียกทานเอาอาหารไปให้คนขอทานให้เด็กกำพร้าอันนี้เขาเรียกทำทานแต่ว่ามันเป็นบุญระลึกถึงเมื่อไหร่ก็ได้บุญถ้าลืมบุญก็ให้จิตก็ไปอย่างอื่นทำก็ให้ระลึกถึงไว้ก็ให้ทำมากๆทำบ่อยๆจิตมันจะได้ไม่ลืมได้ไม่ลืมบุญที่ทำเนี่ยทำทานแต่ว่าจิตให้เป็นบุญจิตถ้าเป็นบุญน่ะจิตมันจะเป็นเทวดาเทวดาคือจิตที่ปีติในบุญปีติเนี่ยอารมณ์ของเทวดาไม่หิวเทวดาไม่หิวข้าวไม่ได้กินข้าวทุกวันเทวดาไม่ได้กินอาหารทุกวันอาหารกินทางใจเมื่อเราไม่ได้กินข้าวอดข้าวมาวันต้องวันถ้าไม่ทำสมาธิไม่ทำสติเรียกก็หิวข้าวแต่ถ้าปีติเกิดไม่หิวอิ่มตลอดแม้นิดเดียวก็ไม่หิวทองอะไรนี่มันอิ่มหมดร่างกายก็อิ่มจิตมันอิ่มแล้วกายมันไม่หิวเพราะอำนาจของจิตที่มันอิ่มในบุญอิ่มในปีติบุญมันมากปีติมันถึงเกิดปีติเกิดในบุญมากแล้วจะมีความสุขพอมีความสุขในบุญมากเทวดาก็ต้องมีความสุขอย่างเดียวไม่หิวเทวดาเขาไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องกินทางจิตบ่อยนึกก็อิ่มแล้วเทวดาก็แค่นึกเราถ้านึกแล้วหิวนึกถึงข้าวนี่หิวเลยนึกถึงต้มยำดึกนึกถึงข้าวต้มนี่หิวเลยเทวดานึกถึงมันอิ่มเลยมันเหมือนได้กินเลยพระจิตเหมือนปีติพอจิตเข้าปีติก็อิ่มเลยยังไงก็ไม่หิวมันลืมไปเลยเรื่องข้าวเรื่องอาหารทั้งกายทั้งจิตมันอิ่มหมดเพราะจิตมันเป็นนายกายมันเป็นเบาเจ้านายอิ่มลูกน้องขี้ข้ามก็อิ่ม เนี่ยที่เราทำไปแล้วม
ันก็เป็นบารมีเราเป็นวาสนาเป็นบารมีที่จะส่งต่อเราในภพหน้าชาติหน้าภพต่อไปจนกว่าเราจะเข้าถึงพระนิพพานจนกว่าเราจะว่างนิพพานก็คือว่างความว่างเพราะเรานี่มันยังไม่ว่างงานมันยังเยอะงานทั้งงานที่บ้านงานที่วัดงานมันเยอะงานยังต้องกินข้าวต้องอาบน้ำยังต้องนอนต้องขับถ่ายนี่งานถ้าอยู่บ้านมันมากถ้าพอมาวัดงานมันก็น้อยเหลือแค่ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวก็มือเดียวมันก็น้อยลงขับถ่ายอาบน้ำก็น้อยลงมาวัดก็อาบน้อยๆอาบมากก็ร้อนมากหนาวมากพอมาวัดมาทื่อสิ้นแล้วงานก็น้อยจิตใจก็มันก็ว่างมากขึ้นเพราะงานมันน้อยเรื่องงานอยู่แค่เดินเดินเดินนั่งนอนรู้ตัวแค่นั้นก็เรียกงานการทำงานกรรมฐานกรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งของจิตคือกายเราก็เลือกกายกับจิตต้องยั่งทำงานต้องยั่งกายกับจิตไม่ต้องไปแบกห้ามแล้วไม่ต้องไปไน่แล้วยืนเดินนั่งนอนเป็นฐานเอาจิตตั้งที่ฐานฐานของสติของสมาธิร่างกายเป็นฐานในงานการงานของเราทำให้มากขึ้นคือเจริญมากขึ้นเจริญพระกรรมฐานภาวนาภาวนามากขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธถ้ามันพุทเข้าโธลมออกมันพุ่งซ่านลำคาญใจก็พุทโธให้ที่ขึ้นไม่ต้องกำหนดที่ลมแล้วทีนี้เอาพุทโธพุทโธพุทโธท่องไปเลยบริกรรมในจิตไม่ต้องท่องเป็นที่ปากจิตพุทโธพุทโธให้จิตมันติดอยู่ที่พุทโธพอจิตคนไปทำอะไรมันจะติดคนนี้ติดง่ายจิตเนี้ยไปสูบยาสูบไปเรียกติดยาไปกินข้าวกินมากขึ้นถึงเวลากินติดเคยกินกลางคืนมันได้กินติดหิวจิตเนี้ยมันติดอะไรติดง่ายที่เรามาทำพุทโธให้มันติดพุทโธเนี้ยสบายถ้ามันจิตพุทโธเนี่ยมันก็ไม่หิวมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจคนเนี่ยมันติดง่ายดวงจิตดวงเนี่ยมันติดทำอะไรมันจะติดไปติดผู้ชายไปแอบรักผู้ชายก็ติดผู้ชายอยากแต่เห็นเขาเนี่ยไปติดผู้หญิงก็ติดหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นก็มาเปลี่ยนพุทโธจิตมันจะได้ติดพุทโธพอมันติดพุทโธเนี่ยจะเดินก็พุทโธจะนั่งก็พุทโธจะนอนก็พุทโธมันพุทโธเองไม่ต้องไปกำหนดมันพุทโธมันเองมันติดนี่ทำเมื่อไรมันถึงจะติดมันก็ต้องใช้เวลาเนี่ย3 วัน7 วัน7 วันไม่ติดก็7 เดือน7 เดือนไม่ติดก็7 ปี7 ปีไม่ติดก็7 ชาตินั่นถึงจะติดมันต้องได้สักชาติหนึ่งถ้าเราทำไม่เลิกชาติหน้าไปเกิดอีกมันก็อยากทำอีกมันก็จะพุทโธอีกมันติดมันแต่ชาติก่อนนะเหมือนพวกเราที่มันนั่งมันมาแต่ชาติก่อนไม่ใช่อยู่มันเป็นหรอกมันติดมันแต่ชาติก่อนนะเนธันชิกเนี่ยนี่เราเนี่ยนานๆเนธันชิกทีหลวงพ่อท่านน้องท่านเนธันชิกทีตั้งไม่รู้กี่10 ปีทำไมก่อนอาตมาเป็นเนธนั่งเราเลยสับงุบงับงุบงับหลวงพ่อท่านนั่งตัวตรงเป๊ะเลยแล้วไม่ได้ว่านั่งอยู่อย่างนั้นนั่งไปยันเช้าน่ะคืนบางทีไม่ลุกออกมาเลยเราลุกจนเรานั่งมาเข้ามันง่วงหลับไม่ไหวทางหัวมันตกนอนดีกว่าแต่ไม่นอนตรงที่นั่งถ้านอนแล้วมันเคยพอนั่งง่วงอยู่นั่นน่ะต้องลุกไปนอนที่นอนสมัยก่อนนะไม่มีที่นอน
พอง่วงก็นุ่นในร่างหลวงพ่อโตนอนหลับตื่นมาปัสสาวะหลวงพ่อยังนั่งเหมือนเพิ่งจะนั่งไม่นอนยันเช้าดาวตีสามครึ่งคอระฆังแก้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 งหลวงพ่อนำสวดมนต์อีกหลวงพ่อตาน่องนะชาวมาตีสี่โยโซภควาเมื่อก่อนหลวงพ่อตาน่องนำทุกอย่างนำสวดมนต์นำนั่งสมาธิวนอยู่บนนั่นแหละไม่มีที่ไปไหนหรอกอยู่บนที่หลวงพ่อโตนั่นแหละลงข้างล่างก็ไม่มีอะไรหรอกมีแต่เนี่ยส้วนเข้าเนี่ยมีแต่ดินคนตกก็เดินไม่ได้ต้องอยู่แต่ข้างบนลงข้างล่างก็เข้าห้องน้ำอย่างเดียวเนี่ยท่านไม่นอนเลยเป็นคืนต้องคืนเป็นเดือนเป็นปีไม่นอนร่างไม่เคยแตะพื้นเลยแต่ท่านก็ไม่ได้นั่งผิงเศร้านะนั่งก็นั่งนั่งไม่อาศัยอะไรเลยเอาตัวเนี่ยตั้งเป็นท่านตั้งตรงเนี่ยท่านทำมานานนี่เราเพิ่งทำคืนนึงนานๆทำคืนนึงก็ปวดเมื่อยท้อถอยหดหู่ง่วงเง่าเฮานอนคงซ่ารำคาญใจจิตมันก็บอกอย่างเดียวคอยจะซ่อนจิตมันก็จะซ่อนให้เราไปมันไม่ได้ซ่อนให้เราทำหรอกไปเข้าห้องน้ำฮะไหวปวดท้องไม่ไหวไปเดินนะง่วงเดินไปก็คิดจิตก็คิดไปไหนไปนู้นไปบ้านไปห้าคนโน้นไปห้าคนนี้จิตก็คิดไปเนี่ยเพราะเราไปตามใจมันเคยมันติดมันเหมือนเลี้ยงเด็กอะเลี้ยงเด็กนะโอ้โหเด็กเล็กๆก็อุ้มดิไอ้พ่อแม่ก็รักโอ้โหไม่เคยมีล้านไม่เคยมีลูกก็อุ้มแล้วเขาติดเด็กติดมือโหเคยเห็นไหมเคยเห็นเด็กติดมือไหมวางไม่ได้วางชักเด็กดินพลาด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 อุ้มอีกแหละเพราะอะไรมันติดทีมันก็เคยวางไม่ได้มันก็เอาชนะมันถือว่ามันชนะเราแล้วได้พ้นวางอะไรร้องวางอะไรร้องเด็กคนสมัยนี้ลูกร้องโหอุ้มสมัยก่อนร้องก็ฝ่ามือพี้ยิงดินยิงตีเอาดินไปตีไม่ลองลุกหนี้ลองจนเสี่ยงแห้งอาตมาเป็นเด็กเนี่ยโอ้เขาปล่อยให้ลองจนเสี่ยงแห้งเนี่ยเสี่ยงนี่แห้งจนมาทุกวันนี้เลยไม่มีใครมาอุ้มเลยเขาปล่อยทิ้งเลยเขาเดินกันไปหมดเราก็โอ้ยังจำได้อารมณ์เดิมอารมณ์ติดมือติดคนโน้นติดคนนี้ติดให้เขาอุ้มไม่อยากเดินเดินไม่เป็นจริงๆมันเดินเป็นไม่อยากเดินจะเอาชนะเข้าพ่อแม่พี่น้องเขาปล่อยทิ้งนี่เหมือนกันเรานี่เหมือนกันจิตนี่มันไปตามใจมันก็เคยเมื่อเราเข้าห้องน้ำเนี่ยถ้านั่งอยู่เนี่ยคืนหนึ่งถ้าเราเข้าเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเรื่อยเนี่ยต้องห้นร่ำห้นก็ไปยันเช้าถ้าไม่ไปก็ไม่ไปนั่งนี่ปวดก็ไม่ไปนะเข้าจิตนี่มันก็เคยมันก็เห็นว่าเราไม่ยอมมันมีตัวดึงกับตัวไปจิตคนมันไม่ใช่มีดวงเดียวมีไม่รู้กี่ดวงที่จะทำให้มันเลือดดวงเดียวนะไอ้ดวงนี้ก็จะเป็นดวงเดียวไอ้ดวงนั้นก็ดึงจะให้ไปเข้าห้องน้ำไอ้นั่นก็ดึงจะให้ไปนอนให้ไล่ดวงจิตมันไล่ดวงทำจนให้เลือดดวงเดียวคือนั่งมันทีเดียวฝึกให้มันเลือดดวงเดียวนี่เรายังอยู่เป็นร้อยดวงคืนหนึ่งเป็นร้อยๆดวงจะนั่งจนกว่าจะว่างถ้าไม่หลับจะเป็นร้อยดวงเดี๋ยวก็ไปบ้านเดี๋ยวก็ไปห้าเพื่อนเดี๋ยวก็ไปห้าลูกเดี๋ยวก็ไปที่ทำงานเดี๋ยวก็ไปต่างประเทศคืนเดียวนะไปทั่วหมดเลยเพราะมันไล่ดวงคิดทีก็ดวงหนึ่ง
คิดทีก็ดวงหนึ่งแต่ทีแรกพอเราทำให้มันดวงเดียวก็คือดวงเดียวดวงเดียวก็เลือดแต่วางไม่ไปไหนเลือดดวงเดียวกายเดียวใจเดียวถ้านั่งเนี่ยเราทำไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเราเนี่ยก็ดวงเดียวก็มีจิตดวงเดียวคือจิตว่างมีดวงเดียวไอ้ไม่ว่างอะเยอะไปลอยลอยดวงทำไงจะว่างมันไม่ว่างก็เรามันไม่ว่างเมื่องานเนี่ยทำไม่ทิ้งไม่มีว่างนี่ถ้าโยมไม่ทิ้งงานที่บ้านโยมไม่ว่างเราอยู่ที่บ้านเนี่ยคลุกอยู่นั่นเลยเดี๋ยวก็เข้าในครัวเดี๋ยวก็ออกใต้ทุ่นเดี๋ยวก็เดินไปหน้าบ้านเดี๋ยวก็ไปตัดต้นไม้ไม่ว่างทั้งวันถ้าว่างคือนั่งมันเฉยๆอยู่ที่บ้านเลยไม่ต้องทำอะไรวันนี้ว่างว่างงานนี่มันไม่ว่างจิตมันชวนไปนู่นไปนี่มันไม่อยากอยู่เฉยๆการที่จะมาทำให้อยู่เฉยๆมันก็ติดแล้วเราติดบ้านแล้วจิตก็คอยจะไปแต่บ้านเดี๋ยวก็ไปห้าลูกห้าล้านนั่นมันไปเกิดนั่นนะที่มันไปนะเราไม่รู้นั่นนะมันเกิดไปเกิดอยู่ที่บ้านแล้วไปเกิดอยู่ที่ลูกที่ล้านแล้วเพราะจิตปรุงแต่งเป็นตัวเกิดเขาเรียกสร้างข้านสร้างข้านทั้งร่ายดับแต่แล้วเป็นสุขที่มันเกิดเนี่ยมันไม่ดับที่มานั่งเนี่ยมันนั่งเพื่อให้มันดับดับก็คือว่างไม่คิดถึงบ้านจิตมันว่างกายนั่งอยู่นี่จิตมันก็อยู่กับกายมันว่างนั่นมันเรียกไม่เกิดจิตมันดับที่มันทำเนี่ยที่เรามาเพียรกันอยู่นั่งนั่งอดหลับอดนอนเนี่ยเพื่อให้มันดับทำยังไงมันจะดับกายดับแล้วมันยังไม่ดับมันไปเกิดอีกกายตายก็เผาไปแล้วมันก็ยังไปเกิดอีกเพราะสร้างขั้นมันยังไม่ดับถ้าดับเราเป็นสุขสุขนอนั่งที่ไหนก็เป็นสุขสังขารดับไม่ปวดไม่เมื่อยร่างกายมันปวดเมื่อยแต่ว่าจิตมันไม่ปวดจิตมันทนมันว่างมันไม่มีปรุงแต่งแล้วเรามาต้องมาการมาดับสังขารสังขารไม่ดับมันก็ยังไปปรุงแต่งเป็นโน่นเป็นนี่ปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นคนปรุงแต่งเป็นหมาปรุงแต่งได้หมดคิดถึงหมาก็เป็นหมาแหละถ้าไปตายปุ๊บขาดใจมันเป็นหมามันเป็นแล้วก็ยังไม่ตายเลยไม่ใช่มันตายไปเป็นหมามันต้องเป็นก่อนตายจิตมันเป็นก่อนแล้วมันนำพาไปเป็นหมาแล้วนี่มันเป็นสิ่งที่มันลี้ลับมหัศจรรย์อมหัศจรรย์จิตคนเนี่ยมหัศจรรย์เป็นได้ทุกอย่างเป็นสมาธิก็เป็นได้ถ้าฝึกเป็นเทวดาก็เป็นได้เป็นหมาก็เป็นได้เป็นคนก็ได้เป็นได้หมดจิ้งจกตุ๊กแกเป็นได้หมดด้วยอำนาจของจิตจิตดวงนี้เนี่ยมันเข้ามาไม่รู้กี่มันเราตายมาไม่รู้กี่หนนี่ก็จะตายอีกแล้วก็ยังมันก็ยังไม่ดับตายแล้วไม่ดับมันก็ไปเกิดอีกเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่นี่เพราะมันไม่รู้ทันว่ามันคิดอะไร รู้จิตเห็นจิตมันจะรู้ว่าคิดอะไรจิตเราคิดอะไรคิดชอบไม่ชอบคิดเป็นบุญคิดเป็นบาปคิดเป็นทุกข์คิดเป็นสุขไม่คิดไม่สุขไม่ทุกข์จิตเฉยๆการทำสติมันจะมีทั้งเวทนาสามสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยบ้างมีทุกคนนะมีทั้งวันมีทั้งวันนั่งอยู่นี่มีทั้งวันอารมณ์นี่มีทุกวันทั้งวันสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยบ้างนั่งไปขยับหน่อยเดี๋ยวก็สุขเกิดเดี๋ยวก็ทุกข์มาเดี๋ยวก็เฉยนี่อารมณ์ธรรมอารมณ์เวทนาเราต้องรู้สุขรู้ทุกข์รู้เฉยในปฏิบัติก็ต้องรู้อย่างนี้เนี่ยเราต้องการจริงๆต้องการรู้แค่นี้นะมีตัวรู้อยู่ตลอดรู้ทุกข์รู้สุขรู้เฉยถ้าไม่รู้ทุกข์ก็ไม่พ้นทุกข์ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้แต่มันปวดปวดก็ขยับปวดก็ลุกมันปรุงแต่งให้ไปก็ไป
มันก็เลยไม่รู้ว่าทุกข์มันก็เลยไม่พ้นทุกข์เพราะเราไปหนี้ทุกข์ทุกข์หนี้ไม่ได้มันก็เหมือนเจอกองไฟมันต้องลุยเข้าไปเลยให้ไฟมันไหม้ให้ตายไปเลยทุกข์ก็เหมือนกันมันอยู่บนหัวเราร้อนจะตายมันไฟไหม้อยู่บนหัวที่มันลุกไปลุกมาเนี่ยมันร้อนไฟมันลุกทุกข์มันเยอะแต่ไม่รู้รู้ตัวมันไม่อยากอยู่ก็เลยไปนั่นแหละเขาเรียกหนี้ทุกข์แล้วมันก็จะพ้นทุกข์ได้ไงเราหนี้มันเมื่อยหน่อยก็ขยับจิตเนี่ยมันเมื่อยที่ขยับเนี่ยไม่ใช่กายเมื่อยจิตเมื่อยจิตมันปวดจิตมันเมื่อยจิตมันง่วงที่ง่วงเนี่ยไม่ใช่กายง่วงหรอกจิตมันง่วงนอนมากง่วงมากไม่เชื่อลองนอนทักตื่นมาแล้วก็ไม่ต้องลุกแล้วพลิกไปพลิกมานอนต่อหลับไปอีกตื่นมาพลิกไปพลิกไปนอนต่อไม่ง่วงมันก็ยังง่วงอยู่ไงไม่มีคำว่าตาสว่างสว่างก็แป๊บเดียวลุกขึ้นมาล้างหน้าตาสว่างเดี๋ยวก็ง่วงอีกจิตมันง่วงกายเนี่ยจริงๆเนี่ยร่างกายคนเนี่ย10 นาทีเวลาเรานั่งหลับจิตเนี่ยเวลานั่งจิตสงบพอสงบกายมันแคล็กจิตมันเคลิ้ม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 กายมันจะหลับพอมันตื่นมามันให้ง่วงนี่ให้เลยเรียกหลับในสมาธิประมาณ10 นาทีอยู่ได้เป็นคืนเลยทีนี้ไม่ง่วงเพราะร่างกายมันต้องพักแต่มันพักไม่นานจริงๆร่างกายมันพักไม่นานเท่าที่เราเห็นไก่หลับไก่มันจะหลับแป๊บเดียวหลับตาพอตามันหลับแป๊บมันสะดุ้งตื่นมามันก็ไม่หลับจิตมันสงบคนง่วงเนี่ยจิตมันสงบที่ง่วงจะหลับเนี่ยจิตมันเริ่มสงบอารมณ์สงบกับอารมณ์หลับมันอยู่ด้วยกันถ้ามันทะลุง่วงไปเนี่ยอารมณ์เคลิ้ม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 ถ้าจิตมันรวมปุ๊บมันตื่นจิตมันตื่นมันก็หายง่วงแล้วลงสบายที่ง่วงเดี๋ยวห้าววอดวอดเนี้ยจิตมันง่วงมันจะชวนไปนอนเพราะมันเคยนอนเราพามันนอนตลอดเลยพอเราให้มันนั่งมันเดินก็ง่วงนั่งก็ง่วงถ้าไปนอนหลับเลยถ้าเราจะฟื้นก็คือไม่นอนถ้านอนแล้วเคย เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตคนจิตคนเนี่ยมันเป็นทุกอย่างมันเป็นได้หมดเราจะเป็นอะไรมันก็เป็นเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องรอตายหรอกเป็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะเป็นพี่เป็นอะไรมันก็เป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นตั้งแต่อยู่ในร่างคนเนี่ยคือคนเนี่ยตายแล้วมันจะเกิดพอก่อนตายเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ตายจิตมันเกิดกายยังไม่ตายพอจิตมันเกิดกายมันตายจิตก็เลยไปเกิดจิตออกจากร่างเมื่อเรามาเนี่ยมาวัดจิตมันก็ปรุงแต่งก่อนไปวัดแล้วมันก็พามาที่วัดเพราะกายมันยังไม่ตายก็พามานั่งอยู่ที่วัดพอจิตเนี่ยมันพามาพากายมามันก็สั่งให้เดินเนี่ยสั่งให้ก้าวเท้ากั้งให้หยิบข้องหยิบเตรียมอะไรต่ออะไรนี่จิตมันสั่งนั่นเพราะจิตมันเป็นคนไปจิตมันนำพาไปเกิดก็เหมือนกันจิตนำพาไปมันสั่งไปตายปุ๊บจิตออกจากร่างวิญญาณออกจากร่างไปเขาเรียกวิญญาณหรือพี่ออกจากร่างมันก็เกิดเป็นพี่เกิดเป็นโลกของโลกวิญญาณนี่ที่เขากลัวพี่กลัวพี่เห็นพี่แต่จริงๆมันเป็นจิตมันจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีร่างกายอยู่แต่มันไม่ใช่กายเดิมนะคนตายเนี่ยคนที่จิตออกจากร่างไปมันไม่รู้สึกมัน
กายเดิมมันนอนอยู่แต่กายอันใหม่มันไปกายพี่เนี่ยมันเป็นกายทิพย์โลกของวิญญาณมันเป็นโลกทิพย์เรียกนามธรรมไม่มีใครเห็นโลกของจิตเมื่อเราจิตออกจากร่างไปเนี่ยเราไม่มีใครรู้หรอกมีเรารู้คนเดียวถ้าเรารู้เมื่อไรเราก็รู้ถ้าเราไม่มีตัวรู้ก็ไปตั้งเมื่อไรก็ไม่รู้นี่เป็นการที่เราจะทำให้รู้ตัวให้รู้จิตถ้ารู้จิตเห็นจิตเนี่ยจะฉลาดรู้จิตตัวเองรู้กายตัวเองเราไม่รู้เรื่องคนอื่นถ้ารู้เรื่องคนอื่นเนี่ยมันไม่ฉลาดรู้ใจเรากายเราใจเรารู้ความคิดของเราต่อไปเราเป็นคนโกรธเราก็รู้ไม่โกรธก็รู้ไม่ชอบก็รู้ชอบก็รู้ถ้าเราปล่อยไปเราไม่มีสติเลยรักก็ไม่รู้เกลียดก็ไม่รู้รู้แต่ว่าไม่ชอบไม่รู้เป็นไรแต่เราเกลียดมันเลยไม่รู้นี่เรามาทำเราก็ต้องเจริญตัวรู้ให้มากขึ้นตัวรู้เนี่ยเป็นตัวที่จะนำพาเราไปพ้นทุกข์ได้รู้นั่งรู้นอนรู้ยืนรู้คิดรู้กินเราต้องรู้ถ้าไม่รู้มันก็ล่องคนล่องก็ทำอะไรก็ไม่รู้ล่องล่องคิดลงกินลงนอนนี่ก็เรียกลงลงนะลงมากลงน้อยโลภมากลงมากรักมากก็ลงมากเกลียดก็ลงอีกลงเกลียดเข้าลงเกลียดคนนู้นเกลียดคนนี้ลงรักคนนั้นลงรักคนนี้นี่เป็นเรื่องของความลงมีไม่เท่ากันรู้ตัวมากก็ลงน้อยตัวรู้มากตัวลงก็น้อยตัวรู้ไม่มีตัวลงก็มากลงก็ยังไม่แก่หรอกเนี่ยเขาเรียกคนลงยังไม่แก่หรอกเรายังไม่แปดสิบยังไม่ต้องไปหรอกวัดยังคงไม่ตายหรอกเรายังอยู่อีกคงจะอยู่ได้แปดสิบกว่าเห็นหม้อเขาดูให้บอกจะอยู่ได้แปดสิบกว่าเนี่ยก็ลงลงว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายมีตายไม่รู้ตัวดิตายไม่ได้เตรียมตัวคนไม่รู้ตัวก็ไม่เตรียมตัวดิคนถ้ารู้ว่าจะตายมันก็เตรียมตัวดิเมื่อเราจะออกจากบ้านมาเราก็ต้องเตรียมตัวดิมันรู้ว่าจะไปจากบ้านต้องเตรียมเสื้อผ้าเตรียมกระเป๋าเตรียมทุกอย่างคนจะตายมันต้องเตรียมตัวตายจะทำยังไงเราจะเอาอะไรไปได้บ้างทรัพย์สมบัติมีนี้เอาอะไรติดไปได้บ้างทำยังไงถึงจะเอาไปได้พุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ก็บอกว่ามันเอาไปได้ที่เราทำมาเนี่ยงานที่เราทำมาชาติในทั้งชาติเงินทรัพย์สมบัติเนี่ยมันเอาไปได้แต่มีวิธีเอาไปถ้ายังเป็นเงินอยู่นั่นมันเอาไปไม่ได้มันต้องแปลงเขาเรียกอะไร แปลงสิ้นทรัพย์เป็นทุนเมื่อเราเอาบ้านไปจำนองธนาคารนะเอาเงินมาทำทุนนั่นเขาเรียกแปลงสิ้นทรัพย์เป็นทุนเอาบ้านไปจำนองนั่นเป็นทุนทุนในชาตินี้แต่ชาติหน้ามันต้องแปลงอีกแบบหนึ่งคนก็แปลงมันแปลงไม่ได้นะแปลงเงินมันมีแต่หมดเอาเงินแปลงไปทำสละให้กับผู้อื่นไปสละสร้างสละสร้างกุฏิพระสร้างห้องน้ำเอาเงินเราเนี่ยแปลงสินทรัพย์เป็นทุนไปสร้างหน้าของเราสร้างให้คนใช้นะแต่ตัวที่นำพาไปเนี่ยตัวความคิดตัวจิตเนี่ยมันเป็นตัวสร้างตัวนั้นเป็นจะได้ไปมันไม่ได้ติดกายไปมันติดจิตไปนั่นเขาเรียกแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเรามีอย่างบ้านเรามีหรือยังตายไปมีบ้านหรือยังเพราะตายไปมันต้องเกิดก็เรายังเกิดอยู่เนี่ยจิตมันยังปรุงแต่งเกิดอยู่มันก็ต้องไปเกิด
ันยังนำพายังคิดไปบ้านคิดไปที่ทำงานคิดถึงคนนั้นเห็นคนนี้ยังคิดปรุงแต่งไปเนี่ยมันเกิดแล้วเรามีที่อยู่หรือยังไม่มีที่อยู่เป็นพวกสัมภเวสีไปอยู่ตำซ่านทำอะไรเดินล่องลอยไปทั่วหิวก็ไม่มีข้าวกินอยากกินอะไรก็ต้องไปเข้าล้างคนอื่นเข้าเป็นพี่เป็นอะไรไปเนี่ยเรียกสัมภเวสีเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าแม่อะไรเนี่ยเนี่ยพวกนี้ไม่มีบ้านไม่ได้ทำอะไรไว้ต้องอาศัยเข้านี่เราจะตายเราก็ต้องคิดว่าเราจะเอาอะไรไปได้มั่งอะไรที่จะติดใจติดจิตดวงจิตดวงนี้ไปได้มั่งสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิพระสร้างศาลาพักร้อนตามที่ชายทางตามอะไรที่ให้คนเขาพักนะนั่นได้หมดนั่นของเราทางนั้นนะเป็นผู้นำพาเมื่อนอย่างพระอินทร์นะพระอินทร์คือเท้าสักกะเทวราชนะชาติที่เป็นคนนะชื่อมัคคะมานพมีเมียสี่คนมีเมียไม่ตกนรกนะแต่ถ้ามีไม่บอกสี่คนนะตกนรกแอบไปมีเดี๋ยวมีเมียน้อยมีอะไรเงี้ยแต่มาค้ามานพนี่มีเมียแล้วเป็นคนมีฐานะเป็นคนรวยมีเมียชื่อนางสุจิตาสุธรรมาสุนันทาสุชาดาสี่คนเมียเนี่ยไปข้อเมียให้อยากมีเมียก็ข้อมาให้มีถึงสี่คนชวนเมียขุดบ่อก่อศาลาขุดสระน้ำเอาน้ำให้คนใช้ขุดศาลาให้คนพักเป็นที่สาธารณะใครมาก็พักผ่อนได้เดินทางผ่านไปผ่านมาไม่มีที่นอนกลางคืนมืดแล้วก็นอนศาลาที่มัคคะมานพสร้างไว้ให้นอนเมียก็ช่วยกันทำมีนางทุชาดาไม่ทำคิดว่าทำไปก็เหนื่อยเปล่าเราไม่ต้องทำเราก็ดูเขาทำนี่แหละแต่คนอื่นเขาช่วยกันทำเมียนะสามคนช่วยกันทุชาดาไม่ทำฉะนั้นช้างทีนี้เป็นเหมือนผู้ใหญ่บ้านเป็นนายเป็นแบบเหมือนหมู่บ้านนายหมู่ดูว่าหัวหน้าหมู่บ้านดูมัคคะมานพคนนี้ต้องใส่จะเป็นใหญ่แทนเราแล้วมั้งมันทำความดีมากขึ้นต้องใส่ต่อไปมันก็จะเป็นใหญ่ก็เลยไปแจ้งเจ้าแผ่นดินว่าคนนี้ต้องใส่จะก่อการกบฏมันเกณฑ์คนในหมู่บ้านนะเพื่อนฟุ้งนะผู้ยิ่งผู้ชายไปช่วยกันขุดบ่อก่อศาลาคนในหมู่บ้านไปช่วยมัคคะมานพกันก็เลยไปแจ้งทางราชการนะเจ้าแผ่นดินก็เลยต้องใส่จะก่อการกบฏก็คิดทำลายก็เอาช้างมาให้กระทืบช้างมันมาเจอมาฆ่ามนุษย์ด้วยอำนาจเมตตาเป็นคนมีบุญสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลใส่ตัวมีเมตตามีพรหมวิหารนะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเรียกพรหมวิหารสี่เนี่ยถ้ามีที่ใครเนี่ยจะเป็นคนมีบริวารมากแล้วก็ภัยจะไม่มีมาฆ่ามนุษย์เนี่ยบริเจริญเมตตากรุณาครูนาจะช่วยเข้าให้พ้นจากทุกข์อดหลับอดนอนไม่มีที่นอนก็เนี่ยสร้างศาลาให้นอนมุทิตาเขามีที่นอนก็เฝ้ายินดีกับเขายินดีกับคนที่ทำนี่ช่วยกันทำเป็นบุญเป็นกุศลนะพวกเราทำกันไว้ไม่ได้ว่างติงตอบแทนก็จะไปยินก็เอาช้างมาให้กระทืบช้างมันมาฆ่ามนุษย์พอมันไม่กระทืบมันมานอนมอบเจ้าแผ่นดินก็แปลกใจเอ๊ะช้างมันไม่ไล่กระทืบบุรุษนี่
ก็เลยมาถามก็เลยบอกความจริงว่าไม่ได้เป็นกบฏหรอกไม่ได้คิดกบฏนี้สร้างช่วยเหลือสังคมใครไปใครมาก็จะได้มีที่พักได้มีน้ำอาบมีน้ำกินน้ำใช้อ๋อแสดงว่าบุรุษคนนี้เป็นคนมีเมตตาใจกว้างเอื้ออารีผู้อื่นเห็นความทุกข์ความยากของผู้อื่นเนี่ยช่วยเหลือเขานี่มันเป็นนะอำนาจของคนศาสนาก็ไม่มีนะนั่นเป็นความคิดของคนที่มีบารมีสะสมมาแต่เก่าก็เลยยกช้างให้ไปเลยเอาช้างนี้ไปเอาไปลากต้นไม้ต้นอะไรมาสร้างศาลาสร้างอะไรที่พักให้ช้างช่วยแล้วพอตายไปนางสุชาดานี่ไม่ได้ทำดูเขาทำตายจากชาตินั้นมาฆ่ามนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์เป็นหัวหน้าของเทวดาทั้งหมดเป็นจอมเทพเรียกพระอินทร์อยู่บนสวรรค์นะเมียสามคนก็ไปเกิดนางสุจิตาสุธรรมาสุนันทาไปเป็นเมียพระอินทร์ช้างนั้นตายก็ไม่เป็นช้างของพระอินทร์นะที่เราเรียกช้างสามเสี้ยนช้างสามเสี้ยนช้างเอราวัณที่เขาทำให้คนไปเที่ยวนะอยู่แถวแถวสมุทรปราการนะช้างสามเสี้ยนนะนั่นน่ะช้างของพระอินทร์ไปอยู่บนสวรรค์นะพระอินทร์เมียเราหายไปไหนคนมันมาอยู่3คนเป็นเทวดา3คนก็เลยพระอินทร์มีฤทธิ์นะก็เลยส่องดูเป็นนกกระยางอยู่นั่นเองอยู่ต้นไม้นอนอยู่ต้นไม้นั่นเองหากินปลาอยู่นั่นเองตัวข้าวแต่ใจมันดำก็เลยมาปลดนะมาชวนเมียให้บอกให้ทำบุญก็ไม่ทำให้ช่วยกันขุดบ่อกอทลาก็ไม่ทำถ้าอยากเป็นเมียพี่นะนี่พี่คือถ้ามาค้ามานบนะพี่ไปเป็นไปอินแล้วมาให้เห็นออกต้องทื่อสิ้นนะทื่อสิ้นนะจะได้ไปเป็นเทวดาข้างบนไปเป็นเมียพี่อยู่ข้างบนตอนเป็นคนไม่ได้ทำมาทำตอนเป็นนกเอานกกระยางทื่อสิ้นก็เลยให้สิ้นวันนี้ห้ามฆ่าสัตว์นะห้ามลักทรัพย์ห้ามผิดกรรมเมห้ามพูดปดห้ามดื่มน้ำเมาให้เมียรักษาสิ้นห้าเนี่ยถึงจะตายถึงจะได้เป็นเทวดาพอนั่นก็มาลองใจเมียวะลองนกกระยางว่ามันจะมั่นในสิ้นหรือเปล่าจะทื่อสิ้นได้บ่นกเดี๋ยวหิ้วขึ้นมาก็จะกินปลาอีกก็เลยนกกระยางไปยืนอยู่ในน่องน้ำห้าปลาบอกให้กินแต่ปลาตายนะปลาเป็นอย่ากินพระอินทร์ก็เลยปลอมตัวเป็นปลามานอนง่ายท้องลอยน้ำอยู่เป็นปลาตายนกกระยางพออาปากจะจิกปลาก็กระดุกกระดิกด้วยอำนาจของพระอินทร์นกกระยางก็เลยไม่กินก็มั่นใจนกกระยางนางสุชาดานี่มั่นในสิ้นแล้วยอมตายไม่กินจะไปห้าปลาตายไม่กินมีแต่ปลาเป็นตายที่นกยอมตายพอสิ้นมันในสิ้นก็เลยยอมอดปลาตายไม่มีก็ไม่ต้องกินมันตายไปนอนบนต้นไม้หมดเลี้ยวหมดแรงหน้ามืดตาลายเป็นลมล้นตุบตายขาดใจใจมันสั้นหิ้วจัดตายแล้วไปเป็นคนนะแสดงว่าคนเนี่ยมันมาที่เรามาเป็นคนเนี่ยมันมาจากสิ้นนะนกกระยางทื่อสิ้นตายไปเป็นคนยังไม่เป็นเทวดานะได้แค่คนก็ไปเป็นคนเป็นลูกของนายช่างปั้นหม้อไปปั้นหม้อไข่พ่อแม่ปั้นหม้อไข่พระอินทร์ก็มาช่วยเอาทองมาให้หม้อทองคำเนรมิตได้พระอินทร์มีฤทธิ์
จนมันก็ทื่อสิ้นให้สิ้นมันต้องทื่อสิ้นนะทีนี้ทื่อสิ้นแปดนะจะได้ไปบนสวรรค์จนมาทื่อสิ้นแปดตนเป็นมนุษย์ตายตายด้วยอำนาจของความล่งเก่ามันก็ยังมีก็ยังไม่เกิดไปข้างบนก็ไปเกิดอยู่แค่ชั้นเป็นเทวดานะแต่ว่าเป็นอยู่แค่ชั้นจาตุมนี่แหละแต่เป็นเขาเรียกลูกของคือที่นี่มันจะมีชั้นจาตุมนี่จะมีไล่แบบชั้นล่างเนี่ยต้องมาลบเอานะมาแย่งเอานะแย่งลบเอาไปเอานางนี่ไปเอาไปบนสวรรค์นะตายจากคนเลยมาเกิดเป็นลูกอสูรแบบลูกอสูรมันลบกันแล้วก็เอาขึ้นไปบนสวรรค์ดาวดึงพระอินทร์มีบุญนะบุญบารมีที่สร้างขุดบ่อก่อสลาเนี่ยมาเอาไปได้มาท้าลบก็เข้าเอาไปก็ได้ไปอยู่บนสวรรค์เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะการที่จะสละทรัพย์ถ้ามาค้ามานพคิดว่าเงินเรามีเยอะเราก็ต้องเอาไว้งี้เนี่ยเราก็ต่อทุนต่อกำไรปล่อยเงินกู้ปล่อยอะไรไปเงี้ยถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นพระอินทร์นั่นความคิดของผู้นำก็ไปเป็นเทวดาก็เป็นผู้นำใหญ่สุดอยู่ในชั้นดาวดึงอันนี้เป็นโลกของจิตโลกของความเชื่อความเชื่ออันนี้ถ้าเราทำเราจะเชื่อทำไมถึงเชื่อเพราะจิตเราเป็นเทวดาเราก็จะเชื่อเรื่องนี้มีจริงถ้าจิตมันยังไม่เป็นไม่เชื่อเราถ้าจิตยังเป็นคนอยู่ก็ยังคิดว่ามีแต่หมดกับเปลืองเพราะความโลภมันยังอยู่ความลงยังมีเยอะการมาทำสติเนี่ยที่เขารู้มากขึ้นมากขึ้นจิตนี่มันจะเบาจากความโลภความโกรธความลงเนี่ยจิตพอมันเบาบางจิตเทวดามันก็เกิดจิตดวงนี้มันก็เป็นเทวดามันก็จะเชื่อเรื่องพวกนี้ไม่มีใครมาพูดเราเชื่อเองไม่มีใครมาทำให้เราเชื่อเรื่องพวกนี้ต้องทำเองให้รู้เองเห็นเองแล้วก็เชื่อเองมันเชื่ออัตโนมัติบุพกรรมของเราเมื่อมันจะมีจริงเทวดาก็มีจริงพี่มีจริงนรกสวรรค์อยู่ที่ใจเรานี่เนี่ยไม่ได้ไปห้าที่ไหนไม่ต้องไปห้าที่อื่นนะห้าที่ใจเราเนี่ยเราก็ตกนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายบ้างเป็นคนบ้างเป็นพี่บ้างพี่ก็ไม่ยากเริ่มแรกก็เป็นพี่พนันก่อนเล่นหวยเล่นไพ่เนี่ยเป็นพี่พนันเข้าซิ่งก่อนพอเลิกก็เลิกเป็นพี่เนี่ยพี่มันมีในตัวเราเนี่ยแป๊บเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวไปนู่นไปนี่พี่เดี๋ยวก็ลอกคนนั้นลอกคนนี้พี่มันจะลอกตัวเองลอกคนอื่นส่วนใหญ่มันจะลอกตัวเองก่อนแล้วมันก็ไปลอกคนอื่นทีหลังแปลกนะโลกนี้มันมีอะไรแปลกๆโลกของดวงจิตโลกของวิญญาณเนี่ยจิตนี่มันมีอะไรที่ให้เราเรียนรู้เยอะนี่เราเรียนรู้มากี่ปีแล้วที่ห้นกี่ครั้งมาอดลาบอดนอนเนี่ยยังเรายัง50-50อยู่นะยังเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งแต่ยิ่งนั่งสมาธิไม่เกิดเลยยิ่งไม่เชื่อแต่ก็มีน้อยเคยสงบมั่งนิดๆหน่อยๆก็เชื่อบ้างมันเคยสงบแต่มันก็ยังไม่ได้สมาธิมันก็ยังเชื่อแต่มันเชื่อนิดเดียวพอมันเชื่อน้อยความเพียรก็น้อยเชื่อมากความเพียรมากความเพียรมากสงบก็มากความเพียรน้อยสงบก็น้อยมันก็ส่งไส้ไปแหละเมื่อเรานั่งเดินนี่มันจะส่งไส้นะเดินไหวปุ๊บแป๊บแป๊บก้าวซ้ายขวาก้าวซ้ายพุทโธพุทโธพุทโธเหยียบซ้ายเหยียบขวาเดินไปเดี๋ยวก็ส่งไส้เฮ้ยก็เราเดินอยู่มันจะสงบได้ยังไง
ข้าวมันยังยกขึ้นเยียบลงนั่งก็ฟุ้งซ่านลำคาญใจง่วงเง่าเฮานอนหดหู่ท้อถอยมาเดินก็ตื่นจิตมันตื่นก็นั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นสมาธิได้อีกตัวรู้ก็มีมั่งไม่มีมั่งแต่ไปรู้ที่อื่นมันไม่รู้ที่เท้าถ้ารู้ที่เท้าเนี่ยมันก็จิตมันก็จะนิ่งนิ่งอยู่ที่เท้ามันก็สงบก็เป็นสมาธิได้เป็นได้หมดทุกอิริยาบถนอนก็เป็นได้ถ้าไม่หลับซะก่อนแต่ก่อนจะหลับจิตมันจะรวมก่อนจิตรวมมันถึงจะเป็นสมาธิถึงจะหลับระวังหลับกับตื่นเนี่ยมันคู่กันมันจะต้องไปกึ่งหลับกึ่งตื่นก่อนจะหลับก็ไม่หลับจะตื่นก็ไม่ตื่นสมาธิมันก็อยู่ระหว่างจะหลับก็ไม่หลับจะตื่นก็ไม่ตื่นทีนี้มันอยู่ในมากกว่าถ้าตัวรู้มากกว่าก็ตื่นตัวไม่รู้ตัวหลับมากกว่าก็หลับตัวสว่างก็ไม่มีตัวจิตก็ไปตามกายหลับนิวรณ์เข้าหลับไปเลยพงว่างนิวรณ์มันเข้าระหว่างตื่นกับผวังนิวรณ์กับผวังมันอยู่ด้วยกันขว้าเป็นผวังทรายเป็นนิวรณ์นิวรณ์ก็หลับเลยปุ๊บผวังก็สว่างปุ๊บจิตก็ตื่นปุ๊บจิตเข้าผวังมันจะตื่นปุ๊บเหมือนตกที่เรียกจิตตกในผวังก็จิตตกไปในความหลับอยู่สองทางอยู่ระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยถ้าตัวรู้ดับหลับตัวรู้มากขึ้นอ่ะไม่หลับตื่นระหว่างตื่นกับหลับมีสองอย่างถ้าเข้าผวังก็ตื่นเข้านิวรณ์ก็หลับสองอย่างมันแยกกันอยู่สมาธิมันจะเกิดอยู่ระหว่างหลับกับตื่นตื่นมากขึ้นรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวรู้มากขึ้นจิตก็ตื่นแล้วตื่นเบิกบานจิตก็เบิกบานผ่องใสเป็นสมาธิไปเลยนี่แหละที่เราทำพุทโธพุทโธพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นพุทโธรู้มากขึ้นมากขึ้นพุทโธมากขึ้นรู้มากขึ้นก็จะเป็นผู้ตื่นตื่นจากความหลงตื่นจากความหลับกลายเป็นตื่นผวังตื่นอยู่ในผวังผวังกับจิตเป็นที่เก็บจิตที่พักจิตจิตเข้าผวังก็เป็นสมาธิมันต้องเข้าทุกคนแหละไอ้ที่เราสับปึ๊บมึบมึบนั่งแล้วหัวสับไปหน้าไปล่างนั่นจิตมันจะเข้าผวังก็มันจะเข้าหลับถ้าเข้าหลับก็น้ำลายไล่เลยถ้าน้ำลายไม่ไล่ก็ตื่นเลยถ้าน้ำลายหกตื่นก็มารู้น้ำลายไล่ในตัวตื่นมันรู้อีกมันมีตัวตื่นอยู่มันได้ปล่อยให้หลับมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราฟื้นมันฟื้นหลับไปฟื้นให้อยู่ตัวรู้ให้มากขึ้นมันก็ฟื้นได้มันก็จะตื่นตื่นเบิกบานนะจิตเบิกบานผ่องใสจิตสว่างเนี่ยผู้โทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานที่ใจตื่นที่ใจรู้ที่ใจที่เราทำกันมาเนี่ยที่มาสะสมมาอดหลับอดนอนอยู่บ้านอยู่ในทำความเพียรเนี่ยต้องการสามอย่างสี่อย่างนี่เนี่ยต้องการผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เนี่ยดูแค่นี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นชาติชาติครึ่งชาติค่อนชาติมันไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำจริงทำไปเล่นๆง่วงก็นอนสะสมไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบทำไปเรื่อยๆชาตินี้ไม่ได้ก็เอาชาติหน้าชาติหน้าไม่ได้ก็เอานู่นเจ็ดชาติเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดชาติเจ็ดชาติมันต้องได้สักชาติหนึ่งถ้าเรามีความเพียรมันต้องได้ชาติหนึ่งเพียรไม่ต้องมากละให้รู้ไว้รู้ไว้รู้ไว้ให้ตื่นจิตให้ตื่นสักทีหนึ่งถ้าตื่นทีตื่นเลยจิตเนี่ยถ้าตื่นทีก็ตื่นเลยสงบทีก็สงบเลยทำไปเดี๋ยวก็สงบแต่อย่าไปอยากถ้าอยากก็ให้เลยไป
ไปยากก็ให้เลยมันเป็นนิวรณ์ไปเลยเป็นตัวยากเลยมันคนยากรวยถ้ายากก็ไม่รวยมันมีแต่ยากคนถ้าจะรวยมันรวยเองรวยจากบุญไม่ต้องยากมันรวยเองรวยเพราะบุญเก่าสนับสนุนให้เรารวยคนจะจนจนเองบุพกรรมเก่าเลยเคยทำไว้เคยเป็นคนจนมันก็ต้องจนเพราะคนมันใจมันจนใจจนมันก็พาไปอยู่ที่จนจนใจรวยมันก็พาไปที่รวยเป็นเทวดานี่รวยแล้วรวยว่าเป็นมนุษย์มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านเป็นเทวดานี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วมีแต่ความสุขอย่างเดียวเทวดาสุขอย่างเดียวเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วมีความสุขมันสุขอย่างเดียวสุขจนเราล่งล่งติดสุขอยู่นั่นแหละนั่นแหละเทวดามันก็ล่งอยู่ในความสุขนั่นแหละไม่อยากไปไหนแล้วอยากจะเป็นเทวดาอย่างนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิสุขก็อยากจะสุขอยู่งั้นเนี่ยไม่อยากออกจากความสุขนั้นเพราะมันสุขจริงๆเนี่ยสุขสมาธินี้มันสุขจริงๆสุขจนไม่อยากเป็นคนอยู่อย่างนี้คนนี้มีแต่ทุกข์เพราะมันออกจากความสุขนั้นมันมีแต่ทุกข์สุขก็เริ่มหายไปจากเราหายไปหายไปหายไปทีละโมทีนี้ไปอยากสุขอีกนั่นก็ทุกข์เรื่องล้วนเลยทุกข์ก็กลับมาอีกเพราะมันกลับไปกลับมาเพราะเรายังอยู่ในร่างคนในร่างมนุษย์มันร่างของความทุกข์ในขั้นห้าเนี่ยมันทุกข์เพราะรูปที่เราทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยทุกข์เพราะรูปทุกข์เพราะเวทนาคือการเสวยอารมณ์เวทนาคือการเสวยอารมณ์ทุกข์สุขเฉยสัญญาความจำได้ไม่รู้ทุกข์อยู่เพราะสัญญาความจำเนี่ยทุกเรื่องเก่าๆทุกตั้งแต่สมัยเป็นสาวทุกอดีตทุกเมื่อวานทุกเมื่อเช้าคนโน้นคนนี้ทำให้เราเป็นทุกข์เอามาจำมาเก็บกดกลายเป็นคนเก็บกดทุกข์หนักขึ้นไม่มีทางออกฆ่าตัวตายเลยคนฆ่าตัวตายเยอะทุกข์ไม่มีทางออกเป็นเรื่องเป็นโรคซึมเศร้าก็ซึมเศร้าสิมันไม่ทำให้รู้ตัวรู้มันหายก็ซึมเศร้าเลยตัวรู้ตัวตื่นไม่มีตัวรู้มีตัวตื่นก็มีตัวรู้ดับมันก็หลับมันก็ไม่รู้อย่างเดิมมันก็กลายเป็นล่งไปล่งหลับล่งนอนล่งกินไปสัญญาเนี่ยเราไปเอามามันก็ล่งมันก็ติดอยู่นั่นแหละเรื่องเก่าๆเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่นั่นแหละโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายผูกคอตายทุกวันเนี่ยคนฆ่าตัวตายแม้แต่เป็นคนรวยก็ฆ่าตัวตายเป็นโรคซึมเศร้ารวยไม่เท่าเก่าคิดว่าจนคนจนไม่ค่อยผูกคอตายอ่ะมีแค่กินก็พอแล้วทำไปกินวันข้อทานไม่เคยเห็นข้อทานผูกคอตายยังไม่เคยได้ข้าวไม่เห็นมีข้าวข้อทานไปผูกคอตายวันนี้ข้อเงินไม่ได้ผูกคอตายไม่มีหรอกมีแต่คนทำมาหากินเป็นมีเงินเดือนทั้งนั้นที่ผูกคอตายเป็นนายตำรวจเป็นนายทหารเป็นคนรวยเป็นคนค้าขายผูกคอตายนั่นเพราะไม่ได้เลี้ยงจิตไม่ได้ดูจิตตัวเองจิตเศร้ามองคิดว่าทางออกที่ดีคือตายนั่นแหละมีทางออกก็ตัวคิดมันยังไม่ตายไอ้ตัวจิตมันยังไม่ตายมันยังรู้อยู่เนี่ยยังรู้กินรู้นอนอยู่เนี่ยตัวคิดนู่นคิดนี่นี่มันยังไม่ตายมันก็ไปมันก็เหมือนรถร่างกายเหมือนรถขับไปโอ้ยรถมันไม่ดีรถมันยางไม่ดีแนบไม่ดีขับแล้วมันก็เด้งก็เด้งเครื่องไม่ดีเร่งไม่ขึ้นโมโหจุดไฟเผารถเลยรถก็ไหม้ไปไอ้คนขับมันก็หนีออกมาแล้วมันก็ไปหาซื้อรถใหม่เนี่ยไปหารถใหม่
มีทุนป่ะมีทุนก็ไปซื้อรถแพงๆมาขี่ถ้าไม่มีทุนก็เดินนะทีนี้เกวียนก็ไม่มีไปเผารถทิ้งแล้วก็เหมือนกันว่าร่างกายไปฆ่ามันซะแล้วจะเอาอะไรทีนี้เลือดแต่จิตก็ไปลงนรกสิจิตมันเศร้าหมองจิตมันเล่าร้อนมันตกนรกตั้งยังไม่ตายไปฆ่าร่างกายตัวเองอีกนี่มันออกผิดมันออกทางผิดไปฆ่ากายไม่ฆ่าดวงจิตนี่ทำยังไงให้ดวงจิตมันตายให้ความคิดมันตายให้ความยากมันตายไปอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นให้มันตายไปไอ้ตัวนั้นถ้ามันตายนั่นแหละมันจะได้ไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้อีกไม่ต้องมาเกิดอีกให้มันดับให้มันว่างซะน่ะว่างตลอดทั้งนอนทั้งนั่งทั้งยืนทั้งเดินให้มันมีตัวว่างตลอดถ้ามันว่างมันก็สบายดิก็ไม่ต้องมาทุกข์มาร้อนไม่ต้องไปเกิดไปอะไรอีกที่มันเกิดเพราะมันยังไม่ดับต้องทำให้มันดับถ้าดับก็คือว่างกายดับก็คือตายรูปนี่มันดับก็ตายแต่เวทนามันยังไม่ดับมันต้องทเวทนาก็ดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับสังขารคือการปรุงแต่งนะรูปคือร่างกายสังขารคือการปรุงแต่งจิตมันดับไม่ปรุงแต่งแล้วไม่คิดไม่นึกอะไรแล้วอยู่ว่างๆปล่อยอยู่แต่ความว่างเดียวมันดับสังขารทั้งได้ดับแล้วเป็นสุขก็มีความสุขสิที่เราทุกข์ทุกวันนี้มันไม่ดับกายไม่ดับมันก็ทุกข์อยู่แล้วจิตมันไม่ดับมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะมันอยู่5อย่างประกอบมาที่เราอยู่เนี่ยมันมีอยู่5อย่างมีรูปร่างกายเวทนาสุขทุกข์เฉยใน3อย่างเวทนา3มันมีอยู่เพราะมีขันธ์5ใช่เวทนามันก็มีอยู่สัญญาความจําได้ไม่รู้ก็ยังมีอยู่สังขารก็ยังมีอยู่ร่างกายนี่มีอยู่สังขารปรุงแต่งจิตก็ยังมีอยู่ปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปปรุงแต่งเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นนกมันยังปรุงแต่งอยู่ตัวนี้ไม่ดับวิญญาณมันก็ยังไม่ดับกายตายเนี่ยแต่จิตไม่ตายมันต้องให้จิตเนี่ยกิเลสมันตายไอ้ความยากโลภโกรธโลงอะไรหลายอย่างยึดติดปรุงแต่งอะไรมันดับหมดทั้งขันธ์มันดับจากการนึกคิดปรุงแต่งไปเนี่ยทำให้ปรุงแต่งก็ดับที่เรามาทำกันเนี่ยมันต้องการตัวนี้เนี่ยต้องการให้มันหยุดปรุงแต่งเนี่ยแต่ทำไงมันจะหยุดได้ก็คือหยุดได้ชั่วขณะขณะพุทโธพุทโธไปจนจิตมันว่างเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าหยุดปรุงแต่งไปกระเดี่ยวหนึ่งพักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงจิตเป็นสมาธิว่างเนี่ยสังขารมันดับมีแต่ความว่างเป็นสมาธิมีแต่แสงสว่างลงมีแต่สว่างดวงจิตเป็นดวงสว่างอยู่นี่แหละนี่ชั่วขณะหนึ่งบางทีก็ชั่วขณะเขาเรียกไก่กระพือปีกช้างสะบัดงูหูงูแลบลิ้นแป๊บ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 เนี่ยจิตมันว่างขณะหนึ่งเขาเรียกคณิกะสมาธิสังขารหยุดปรุงแต่งมันวางแป๊บ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 10นาที15นาทีชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมงมันวางนี่หัดดับวิธีดับเราก็จะรู้เออมันดับได้จริงๆเนาะไม่ใช่ว่ามันคิดอย่างเดียวสังขารมันดับได้สังขารทางจิตเนี่ยจิตนี่มันดับได้แต่มันดับประเดี๋ยวเดียวทำไงให้มันดับนานๆทำไงให้ดับสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงให้สักวันสองวันสามวันให้มันดับ7วันดับ15วันทำยังไงจะให้มันอยู่นานได้หรือให้มันดับตลอดไปดับทั้งวันทั้งคืนเป็นเดือนเป็นปีมันทำไงจะดับเนี่ยที่เรามาฝึกกันเนี่ยมาอดหลับอดนอนเนี่ยฝึกให้มันดับมันก็ต้องเริ่มมาจากนิดๆก่อนแป๊บๆแป๊บๆแป๊บๆแล้วก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นอะไรมันต้องฝึกเอาหนักขึ้นหนักขึ้นมันก็รู้เองเห็นเองก็มันก็เชื่อแหละ
จริงๆสงบแค่แป๊บๆหนึ่งก็เชื่อแล้วมันดับได้จริงๆเนาะสังขารเนี่ยดับจากการปรุงแต่งคิดนึกอะไรทั้งหมดเนี่ยมันดับได้นะมันดับไปเดียวเดียวทำไงเราจะให้มันดับนานๆทำยังไงจะให้ดับท่าวอนนี่คนมีปัญญานะถึงจะได้ดับได้ถ้าปัญญายังไม่เกิดไม่ดับมีสิ้นมีสมาธิก็ต้องมีปัญญาสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดเห็นทางออกแล้วทางออกคือทางนี้เองไม่มีทางอื่นฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกกินยาตายผูกคอตายเอาปืนยิงหัวตัวเองตายนั่นเขาเรียกคนหนี้ปัญหาคิดผิดหนี้ปัญหาในเฉพาะโลกนี้คิดว่าตายไปแล้วมันจะสบายหมดทุกข์เสียทีเราฆ่าตัวตายแล้วหมดทุกข์เสียทีมันไปทุกข์มากกว่าเดิมเพราะดวงจิตมันยังไปหาที่อยู่ใหม่ไปเกิดใหม่เกิดที่ไหนแต่ทีนี้ไม่รู้ไปเกิดเป็นอยู่ตำแหน่งนรกเราก็ไม่รู้แหละพอไปทุกข์หนักกว่าเดิมมาเกิดเป็นคนมันก็ทุกข์อีกเนี่ยก็มาฆ่าตัวตายอีกครูบาอาจารย์บอกนุ่นต้องฆ่าตัวเองไปถึง500ชาตินุ่นเมื่อไรจะครบแล้วเมื่อไรจะได้เป็นคนดีเข้าอีกก็มันฆ่าตัวเองคิดผิดคนไม่เข้าวัดคิดผิดพอเข้าวัดแล้วก็ต้องมาคิดถูกอีกคิดจะทำยังไงจะช่วยตัวเองเข้ามาบวชกันทำไมพระมาอยู่วัดทำไมมาบวชเป็นพระบวชเพื่ออะไรจะได้อะไรจากการเป็นพระ ก็ได้เหมือนโยมนี่เนี่ยเพราะพระเนี่ยตัวเป็นพระแต่ใจมึงมันก็ยังไม่เป็นนะมันตัวเป็นคนใจมันก็เป็นคนใจก็เป็นพี่เป็นคนเดี๋ยวก็เป็นพระมานั่งดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกใจมันก็เป็นพระเจอความว่างใจก็เริ่มเป็นพระตัวเป็นคนใจเป็นพระตัวเป็นพระใจเป็นคนก็ต้องมาดูตัวเองอีกดูตัวพระอีกเราก็ห่มผ้านะเราก็ดูตัวดูร่างกายเราดูผมขนเล็บฟันนั่งดูไปเรื่อยเหล่านี้มันก็ตัวเป็นพระแต่ใจมันเป็นอย่างเป็นคนดูมากขึ้นนะใจมันเริ่มละวางความยากมากขึ้นเริ่มละทิ้งไปมากขึ้นพระก็เริ่มเกิดพระเกิดก็เมตตามันเกิดเมตตารักใคร่ตัวเองกรุณาจะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์มุทิตายินดีกับเราที่เรามาเป็นพระเราจะได้พ้นทุกข์แล้วก็อุเบกขาจิตก็วางเฉยได้ก็เป็นพระทำตัวเป็นพระแล้วก็ทำใจให้เป็นพระเพราะพระเป็นยากพระเป็นยากไม่เป็นง่ายเป็นยากแต่เอาตัวเป็นพระนะเป็นง่ายไปห่มพระท่องขั้นนักได้ไปบวชเอาหลักท่านไปบวชก็เป็นและพระแต่ใจมันไม่เป็นตัวเป็นพระใจไม่เป็นพระพอใจไม่เป็นพระก็ตกนรกเลยตกทั้งตัวเป็นพระนี่แหละแต่จิตมันตกนรกเพราะต้องไม่ได้ทำตัวเองให้เป็นพระหลวงปู่ทั้งวันพระตกนรกเยอะนะท่านบอกทางไปนรกนะเขาเอาจีวรไปห้อยเต็มหมดลาวเล็กเท้าเต้าต้นตาลนะมันพาดอยู่นะยาวสุดตาเนี่ยมีแต่พระเรื่องพระทั้งนั้นแหละพระตกนรกนะเยอะเวลาจะไปนะเขาไม่เอาพระลงไปเขาให้ห้อยไว้เอาผ้าไปห้อยไว้แล้วก็เดินลงนรกไปทางสามแพงทางหนึ่งไปสวรรค์ทางหนึ่งไปนรกพาไปห้อยก็ไปนรกแต่ไปสวรรค์ก็ไม่ต้องไปห้อยผ้าแล้วเป็นผ้าแต่สมัยโบราณสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเขาเอาพระมาบวชพระเขาไม่ได้เอาขนบวชพระมันเป็นพระแล้วถึงบวชนะอย่าง
อย่างยัสสากุลบุตรหรือว่าโกธัญญะพระอัญญาโกธัญญะที่แรกเป็นพราหมณ์เป็นคนมาฟังธรรมพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟัง ให้เดินทางมักมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิแห่งความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปดำริชอบดำริออกจากกามทางมักองค์แปดสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยเนี่ยดำริชอบมีเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบไม่ฆ่าสัตว์กินไม่ลักทรัพย์มากินความเพียรชอบมีสติชอบสมาธิชอบแล้วท่านก็ขึ้นว่าข้อแสดงธรรมให้ฟังคือจิตมันเป็นสมาธิแล้วเนี่ยแสดงธรรมไปปุ๊บฟังเข้าใจเลยเราที่ไม่เข้าใจเพราะเราจิตไม่เป็นสมาธิฟังธรรมให้ฟังยันเช้าก็ไม่บรรลุธรรมเพราะธาตุมันยังน้อยธาตุของสมาธิยังไม่มีพระเจ้ายกหัวข้อให้ฟังหัวข้อเดียวอย่างกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปตามธรรมดาเป็นธรรมดาอัญญาโกฏิยะฟังแค่นี้รู้เลยเป็นพระเลยสำเร็จเป็นพระโสดาบันเลยโกฏิยะรู้แล้วเนาะเป็นพระเลยพอเป็นพระแล้วถึงข้อบวชพระก็เลยเอาตัวมาบวชเป็นพระมีเป็นพระส่งขึ้นมาแต่ใจนั้นเป็นภริยาเจ้าแล้วก็เลยเป็นพระแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังนะสำเร็จถึง5องค์ในพรรษาสำเร็จถึง5องค์มาสำเร็จอีกองค์ก็ยัสสากุลบุตรมาสำเร็จอีกนั่นก็แค่ฟังธรรม5ข้อเองก็คือฝึกจิตนั่นแหละสิ้นสมาธิปัญญานั่นแหละจิตเป็นสมาธิแล้วฟังธรรมก็สำเร็จเหมือนกันยัสสากุลบุตรก็ฟังธรรม5ข้ออนุปุพพิกถา5ข้อเลยท่านก็แสดงเรื่องทานการให้ทานการรักษาสิ้นสวรรค์แสดงเรื่องสวรรค์คนเนี่ยให้ทานรักษาที่เนี่ยตายแล้วขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาจิตเป็นเทวดาแล้วเนี่ยจิตเริ่มเบาบางแล้วเป็นเทวดาในจิตมันเริ่มเบาบางแต่เทวดามันยังมีกามอยู่พระเจ้าแสดงเรื่องโทษของกามให้เพราะว่ายัสสากุลบุตรตอนนั้นถ้าตายถ้าตายตอนพระเจ้าแสดงเรื่องสวรรค์เพราะเป็นเทวดาถ้าตายตอนนั้นก็เป็นเทวดาพระเจ้าเลยแสดงเรื่องกามให้ฟังเพราะเทวดายังไม่เลิกกามยังมีกามอยู่แสดงโทษของกามให้แล้วก็ให้รักษาสิ้นคือการบวชเนกขัมมะการออกจากกามคือต้องประพฤติพรหมจรรย์ถึงจะออกจากกามบวชเป็นเนกขัมมะก็แสดงเรื่องอริยสัจ4ให้ฟังเรื่องทุกข์คนเราอยู่ทุกวันมันมาจากทุกสมุทัยลดมากเลยเนี่ยยัสสากุลบุตรฟังถ้าจะละทุกข์ได้ก็ต้องละตัณหาเท่านั้นทุกข์มันมาจากตัณหาทุกข์มาจากความยากอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นละตัณหาเนี่ยก็สำเร็จนะยัสสากุลบุตรสำเร็จเป็นพระราชาองค์ที่6นะพ่อแม่ก็ได้โสดาบันเป็นอริยบุคคลนี่คือคนที่มีบุญบารมีฟังแล้วก็สำเร็จเรานี่ยังอีกนานก
ว่าจะได้เพราะเรายังไม่ได้ละตัณหายังไม่ได้ละความยากมันก็อีกนานยังละไม่ได้ละไม่เป็นรู้จะละยังไงก็ความยากมันเยอะไอ้ความไม่ยากมันแทบจะไม่มีเลยมันมีแต่ไม่ยากแบบยังไงไม่ยากเป็นคนแก่ไม่ยากเป็นคนเจ็บไม่ยากเป็นคนตายมันมีอย่างนี้ไม่ใช่มันว่างมันไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากได้เป็นคนทุกข์เป็นคนแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วย นี่คือเป็นบารมีวาสนาของคนเขาก็ไม่ได้ทำมานิดหน่อยนะอย่างกับโกฏัญญานี่ก็เกิดในสมัยพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดองค์แรกนะโกฏัญญะไม่ใช่เกิดมาสมัยนี้สมัยแรกนะสมัยเกิดเป็นอยู่สมัยพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีนะก็เกิดเป็นชาวบ้านเป็นพราหมณ์เป็นชาวนานะคนมันมีบุญต่อเติมมาเรื่อยเป็นชาวนาก็เกิดทันพุทธเจ้าแต่นั้นไม่ได้สำเร็จอะไรแค่เอาอาหารไปถวายเห็นพุทธเจ้าก็ศรัทธาก็เริ่มหว่านข้าวก็เอาตั้งแต่ข้าวเปลือกที่เป็นข้าวเปลือกตำข้าวเอาข้าวพันข้าวที่เขาไปหว่านนะเอาพันข้าวมาตำเอาข้าวไปหุ้งถวายพระทำบุญทำก่อนข้าวตำตั้งแต่ตั้งหว่านข้าวเนี่ยเอาข้าวพันมาตำหุ้งข้าวถวายจนข้าวออกรวงมีเริ่มมีน้ำนมก็ตำเอาน้ำนมมากวนไปถวายข้าวเป็นหลวงแก่ก็เอาข้าวใหม่ไปตำหุ้งถวายต้องคนพี่กับน้องคู่กันนั้นไม่ทำรอนู่นเลยรอเกี้ยวเดี๋ยวเกี้ยวข้าวจะใส่บาตรถึงจะเอาข้าวไปถวายต้องคนความคิดไม่เหมือนกันคนทำก็ทีแรกคนหนึ่งนี่ไม่ได้ทำตอนนู้นเลยไปทำตอนได้ข้าวพี่กับน้องแต่พอมาในชาติเนี้ยได้ทำกับพุทธเจ้าแล้วมาเกิดในชาตินี้โกฏัญญะเกิดมาเป็นพราหมณ์ก็ได้มาเนี่ยมาทำนายพุทธเจ้าตอนประสูติว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยมาฟังธรรมพุทธเจ้าสำเร็จเลยได้สำเร็จก่อนใครทั้งหมดเลยเป็นพระองค์แรกในยุคนี้เลยในสมัยพุทธเจ้านี้องค์นี้เลยพุทธโคดมนี่เลยคนน้องนู่นจนพุทธเจ้าจนจะนิพพานนะชื่อพายยะนะเป็นพ่อค้านะเป็นคนอยู่ในนี้มันกันเนี่ยพายาเนี่ยจนพุทธเจ้าจะนิพพานถึงมาเนี่ยอยากรู้ว่าพุทธเจ้าซ่อนอะไรและพระอรหันต์เนี่ยมันจะมีเมื่อไรมันจะมีไปถึงเมื่อไรมันจะหมดแล้วใครจะได้เป็นนี่เนี่ยพายานี่มาจนคนนี้พญานี่เป็นไม่ใช่คนที่จะไม่ใช่คู่กันไม่ใช่พญานี่คือองค์สุดท้ายองค์เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่เป็นพระองค์นี้ที่วัวควิดตายอีกคนหนึ่งอาตมาลืมชื่อง่วงจิตไม่ค่อยตื่นเลยเล่าผิดแต่พายานี่เป็นพ่อค้าเรือล่มแล้วไปแก้ผ้านะที่มาฟังธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่บวชพระแล้วถูกวัวควิดตายเนี่ยเพราะว่าคนเราทำมาไม่เหมือนกันบางคนก็ทำบุญก็เร่งทำบางคนก็ไม่เร่งทำเดี๋ยวนึกได้ก็เล่าต่อนะอีกคนนึงอ่ะที่สำเร็จที่ร่างเข้าอ่ะ
นี่เราก็เหมือนกันเราก็ทำมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งทำชาติแรกเนี่ยพวกเราเนี่ยมันเพียรกันมานานแล้วแต่ไม่สำเร็จก็เลยผ่อนหนักผ่อนเบาก็ดีเหมือนกันจะได้อยู่เพื่อนๆกันไปนานๆจะได้เกิดอีกหลายๆชาติไม่ทันชาติไม่ทันในยุคพุทธเจ้าองค์นี้เราก็ไปอีกยังมีอีกเยอะพุทธเจ้ายังมีอีกเยอะแต่ในกัปเนี่ยเหลืออีกองค์นึงก็คือพระที่ยังไม่ตายองค์เดียวยุคนั้นต้องคนนี่ต้องความเพียรแบบเราเนี่ยถึงจะได้กึ่งจะสำเร็จกึ่งจะไม่สำเร็จเนี่ยเป็นเทวดาเข้าฌานได้เป็นพรหมเนี่ยถ้าตั้งเจตนาไว้ก็จะได้ไปจะได้เกิดทันยุคนั้นไม่ต้องทำกินบุญเลี้ยงยุคพวกเรานี่ยังต้องไปทำรับจ้างเขากินยังต้องทำงานด้วยตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตยังไม่พอกินเลยไม่พอใช้ขยันก็ไม่พอใช้ขี้เกียจก็ยิ่งไม่พอใช้ใหญ่บุญไม่พอทำไม่น้อยขี้เหนียวบุญขี้เหนียวทำบุญกลัวบุญมันจะเยอะขี้เกียจทำบุญถ้ามันเยอะมันก็รวยดิอยากรวยวะล่ะใครอยากรวยยกมือเดี๋ยวก็ตายเห็นรวยตายเป็นคนแหละรวยจนตายรวยแล้วตายเอาวะล่ะมีเป็นแสนล้านน่ะตายเห็นมาแล้วเงินเป็นของใครล่ะได้ใช้มั้ยนั่นจริงนะมันเป็นคติอย่างดีเลยนะคติเตือนใจเราแล้วอุ้ยรวยอย่างตายเลยตายไม่ได้ใช้ตังค์ด้วยนี่มันตายหมดจนก็ตายจนนี่มันตายรวยก็ตายไม่รวยก็ตายรวยยังโยมที่ยกมือเมื่อกี้โยมนั้นรวยแล้วรู้ยังรวยตั้งแต่เอื้อมมือจะยกรวยตั้งแต่เมื่อเช้าเลยนะตั้งวันหลับสิ้นเลยนะรวยบุญแล้วเนี่ยตอนนี้รวยจนกินไม่ไหวใช้ไม่หมดเนี่ยมันจะรวยตามไปถึงชาติหน้านะบุญที่ทำเนี่ยไม่ใช่มันจบแค่ตรงนี้แล้วไอ้ที่มันจนใจเรามันยังจนเฉยๆมันยังนึกฟังเดียวนึกอีกฟังนึงฟังรวยไม่นึกฟังรวยก็คือนึกเดี๋ยวมีก็ให้อยากจะให้รวยใจไว้ก่อนใจคิดมือก็ควักนะไม่ใช่คิดอย่างเดียวก็ไม่รวยต้องควักด้วยมีจะคิดเดี๋ยวให้รวยก่อนจะทำเดี๋ยวให้รวยก่อนจะทำเดี๋ยวให้รวยแบบเข้าเดี๋ยวจะทำเยอะๆนั่นคิดแล้วไม่ทำอย่างนั้นยังจนอยู่ถ้าตายแล้วก็จนเลยมันยังไม่รวยมันยังไม่ได้ควักก็ได้ใส่ตู้ในโบสถ์ก็นำเข้าไฟเออชัดหน้าก็แสงสว่างเนี่ยเราเนี่ยพวกรวยแล้วเนี่ยเปิดไฟทั้งคืนเนี่ยมาเปิดเต็มไปหมดเลยมือคนรวยๆที่เขารวยเงินเขายังไม่กล้าเปิดเลยเขายังประหยัดเลยยังปิดไฟนอนเลยนี่พวกเรานี่เปิดไฟนั่งคุยกันคุยทั้งวันทั้งคืนนี่เรารวยแล้วรวยตั้งแต่รับสิ้นแล้วเนี่ยถ้าตายเป็นคนรวยเลยพอตายปุ๊บโยมจิตเป็นเทวดาโยมเนรมิตเลยอยากได้อะไรเนี่ยจะบุญจะเนรมิตมาให้เราเลยวิมานเนี่ยบ้านในหลวงปู่ทั้งวันบอกยาวเป็นยอดยอดเป็นสิบยอดสี่ยอดห้ายอดยอดนึงต้อง16 กิโลอาตมาเคยคิดนะคิดเล่นๆอุ้ยยอดหนึ่งต้อง16 กิโลมีบ้านยาว16 กิโลเราจะไปเดินไหวเดินวันหนึ่งก็วนรอบบ้านก็หมดแล้วหมดวันเทวดาเขาไม่ได้เดินเขาใช้ความคิดเอา
แค่นึกเอานึกก็ปรากฏได้ทั่วเพราะเทวดาเขาไม่ได้กายยาบแบบเรานี่มันกายยาบมีบ้านไม่ต้องย้ายเราเอาแค่20วาก็ทู่บ้านก็หมดวันแล้วเทวดาก็ไม่ต้องทู่เป็นบ้านทองคำหมู่ทั้งวันบอกบ้านทองคำร่างใหญ่ยาวเป็น6โยชน์เป็น10โยชน์เป็น100โยชน์ใหญ่ๆเห็นในถ้วยประเรือนไทยถ้วยบ่ล่ะเนี่ยมันอยู่บนสวรรค์เนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วใหญ่มากเรือนไทยร่างนี้อยู่บนสวรรค์ร่างใหญ่นี่หลวงพ่อไปย่อมาให้ร่างเล็กๆเพราะมันใช้เงินเยอะถ้าหลวงพ่อและน้องมีเงินเป็นแสนล้านอย่างที่เขาตายกันนะวัดเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกจะไม่เล็กเท่านี้หรอกเพราะอะไรนี่ก็มีเพื่อให้ก็มีเพื่อเก็บโยมรวยโยมก็เก็บอย่างเดียวตายก็ไม่ได้เอาไปเชื่อจะเก็บอย่างเดียวนอนนึกตัวเลขในหัวมีแต่ตัวเลขมีเท่าไหร่หนึ่งแสนล้านก็อีก70,000หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันคิดอยู่แต่งั้นเนี่ยตายก็ไม่ได้ไปเลยสักบาทนะเดี๋ยวนี้ไม่มีนะเขาไม่ให้เลยนะทำไมก่อนเขายังใส่ปากให้เดี๋ยวนี้ไม่ให้เลยดูดิมันจนขนาดไหนในปากยังไม่มีตังค์ไปเลยคนสมัยก่อนนั้นถึงจะจนเนี่ยแต่คนทำบุญเขาทำบุญเขาไปวัดตายเขาก็เงินใส่ปากให้เขากลัวว่าเดี๋ยวพ่อแม่ไปไม่มีเงินกินให้ไปเป็นงั้นนะจริงๆมันเป็นงั้นคนรวยไม่ได้ใช้ตังค์จะรวยไปทำไมรวยแล้วไม่ได้ใช้แล้วความตายมันอยู่แค่ปลายจมูกเราเองเราไม่ให้ใจก็ตายไม่เชื่อโยมลองหยุดให้ใจสักกระเดี่ยวสิโยมก็ต้องตายมีเงินก็ไม่ได้แล้วที่นี่ว่าแต่ที่ยังไม่รวยเลยมีฝากอยู่500ในแบงค์ว่าจะทอนก็ไม่ได้ทอนนะก็ไม่ได้อีก500นั้นทุกซ่าเก็บไว้ไม่ทำอะไรบุญก็ไม่ทำอะไรก็ไม่กินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นยังไม่ได้ไปเลยเพราะมันทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจคนเราเกิดมาที่ใจที่จิตดวงจิตดวงเดียวตายไปก็ดวงจิตดวงเดียวจะมีอะไรติดไปจะไปทำอะไรจะไปกินอะไรทำนาก็ต้องเพื่อกินข้าวเราตายเราไม่ทำบุญเอาอะไรไปกินเพราะจิตมันยังกินบุญอยู่เงินทองไม่ได้กินกินไม่ได้เขาไม่ได้ใช้ที่นู่นมีที่ไหนเงินเขาไม่ได้ใช้ตังค์เขาดึงเอามีตัวนู้นไปเกิดชาติใหม่นั่นน่ะใช้เงินไปเกิดเป็นคนนั่นน่ะเราก็ต้องมีทุนไปเลยทุนที่ติดไปเลยคนพอไปเกิดที่น่ะคนที่มันรวยแต่ก็ยังไม่ตายน่ะสมมุติโยมรวยวันเนี้ยโยมถือสิ้นอยู่เนี่ยถ้าโยมตายไปคืนเนี้ยถ้าว่าโยมรวยมันรวยเพราะจิตมันเป็นคนรวยอยู่คนถือสิ้นเนี่ยคนทําสมาธิเป็นคนรวยให้ทานเมื่อเช้าก็ให้พอมันพาไปเกิดในดวงจิตดวงเนี้ยบุญไอ้ตัวรวยมันพาไปจะเอารวยตอนไหนอ่ะเราทําบุญตอนไหนทํามาแต่เด็กเลยทําตั้งแต่เกิดไปตามพ่อแม่ทําไปเรื่อยรวยมาตั้งแต่เกิดเลยพ่อแม่ไปทื่อสิ้นลูกก็หิ้วเข้าอุ้มลูกไปวัดไปทื่อสิ้นกันนะเกิดมาก็เป็นคนรวยเลยนะมันเข้าทองคนรวยไปเลยดีไม่ดีไปเข้าทองเข้าผมมีเงินเป็นแสนล้านอยู่ไม่กี่ปีพ่อตายเราก็เป็นคนรวยมันตั้งแต่เกิดเลยนี่เขาเรียกรวยตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเพราะบุญเรามันเยอะแต่มันไปรวยทีหลังก็มีเกิดมาในครอบครัวพ่อแม่จนทำไม่พอกินนะกินมั่งอดมั่งทำไปกินไปแต่ทำบุญเก่ามันนุ่นนำคนพวกนี้จะไม่ลืมวัดที่ไปรวยที่ล่างจะไม่ค่อยลืมวัดคนถ้ามาจากทองคนรวยจะไม่เอาวัดถือว่าการทำมาหากินพ่อกูรวยมาจากทำงานไม่ได้รวยมาจากบุญไม่ต้องไปถามหรอกทำยังไงจะให้ได้เยอะให้มันเพิ่มพูนนี่คือคนที่บุญเก่ามันมีแต่มันไม่ได้ทำมันก็คิดอย่างนั้นเดียวเพราะมันบังไว้หมดเลยนะพอรวยมันบังหมดเลยความยากบังไว้หมดเลยบังจนไม่ให้ใครไม่สละให้ใครเพียงแต่ห้าวไว้ให้มากขึ้นมากขึ้น
ให้ขึ้นอันดับขึ้นมาให้มาอันดับ400-500ขึ้นมาให้มาอยู่อันดับหนึ่งในโลกนี้ให้ได้ด้วยเงินตัวนี้เนี่ยมันจะบิดบังหมดเลยความไม่เสียสละบอกอบุญเก่ามันถึงจะเหมือนอย่างกับคนเศรษฐีเหมือนอย่างโตชัยพาไปมาเงินเยอะแยะตัวเองก็อธิษฐานเป็นโพธิสัตว์ด้วยตัวเองก็เป็นโพธิสัตว์ด้วยยังไปเกิดเป็นม้าเลยด้วยอำนาจล่งว่าเงินมีเยอะเราเงินเยอะต้องฟังอย่างเดียวพอเงินมันเยอะก็อยู่ให้ฟังอย่างเดียวก็ล่งได้คนเราพอมีเงินมันจะล่งอย่างเราเป็นคนจนแต่ว่าเรามาทำให้มันรวยตายซึ่งเราไม่มีอะไรเลยไปเกิดเป็นลูกคนจนทำไรทำนาเดี๋ยวก็เรียนไปเรียนมาเดี๋ยวก็ไปเป็นหมอไปเป็นอะไรเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรมันก็ไปเรื่อยมาจากชาวนาคนมันอยู่ที่บุญนะอาตมามีเพื่อนคนเมื่อก่อนเนี้ยจนอาตมาเป็นเด็กเราก็ว่าจนแหละเป็นเด็กไปหิ้วเป็นโตมากับตาก็คือสุพรรณเรียกพ่อคุณพ่อของแม่อาตมาตอนลังมาบวชอยู่หลวงปู่สังวาลอาตมาเป็นเด็กแม่ก็ให้มาช่วยลุงตาช่วยหิ้วเป็นโตเราพอมาวัดป้าที่ไรก็มากัดมาไม่รู้เป็นไรมาที่ไรมากัดทุกทีถ้าฮิวินโตมาจะกัดมาเราไม่ถูกกับมาต้องใส่จะทำมาไว้เยอะไปฮิวินโตวันไหนไปเรียกมากัดเลยแล้วก็หยุดไปนานแพ้ให้เดี๋ยวไปใบมันกัดอีกตอนนี้เราล่างพ่อก็เลยเอาพระลุงพมุยพระรอดเอาไอ้ไส้ทองแดงไฟฟ้ามาพันให้ห้อยคอพอไปมากจะได้ไม่กัดหลวงพ่อมุ้ยอุปชาหลวงพ่อตะน่องนี่แหละชื่อหลวงพ่อรอดพระองค์เล็กๆท่านนิ้วก้อยเนี่ยไปนิ้วก้อยก็ห้อยคอไปไปมากไม่กัดมากไม่เกลียดถ้าไม่มีพระมากเห็นไม่ได้มันเกลียดมันจะกัดอย่างเดียวไปฮิ้วมินโตไปที่บ้านเพื่อนแม่มันจะใส่ข้าวมีข้าวมาขั้นใส่ทุกวันข้าวเปล่าแล้วก็เกลือโรยมาเห็นเม็ดเกลือโรยอยู่ข้างบนตักใส่บาตรใส่ข้าวกับเกลือหน้าทำนาเดือน6เดือน7ก็หว่านแตงฝนตกก็จะหว่านแตงบ้านหนึ่งหว่านเป็นงานเป็นซ่องงานเอาไว้กินสุกด้วยกินตั้งแต่ลูกอ่อนเลื้อยไปทำนาเต้นก็แตงสุกพอดีแตงมันจะสุกประมาณเดือน8แตงมันเริ่มสุกเดือน7เดือน8ดองแตงไทยมันสุกวันเนี้ยพอแตงไทยสุกก็ใส่แตงไทยสุกทุกวันใส่มันลูกหนึ่งแต่เอาเงินเนี่ยส่งลูกเรียนกับญาติช่วยด้วยทุกวันนี้เป็นผู้กำกับเลยนะเรียนมาที่นี่วันที่มาสอบเข้าโรงเรียนในร้อยเป็นตำรวจพอสอบได้ปุ๊บพ่อมดีใจพ่อมเล่นไก่เป็นคนตีไก่ไปเล่นไก่พอได้มาเอาเงินเนี่ยส่งลูกเรียนคนฉลาดอะเล่นไก่ตีในบ่อนทีนี้ที่วันนั้นลูกชายสอบในร้อยได้ก็เอาลูกไปเข้าในร้อยญาติพี่น้องก็ช่วยกันช่วยออกเงินพอไปสอบในร้อยพ่อเนี่ยก็ดีใจก็หมาก็กินเหล้าเราก็เดินข้ามคลองมันเป็นคลองที่น้ำมันก็ประมาณแค่อกเนี่ยน้ำบางถ้าหน้าน้ำมันจะเต็มถ้าหน้าแรงมันจะมีแค่อกน้ำเขาปล่อยมาจากเขื่อนเดินข้ามน้ำจมน้ำตายไปเลยคนพ่อลูกได้เป็นในร้อยทุกวันนี้คงเป็นผู้กำกับแล้วเป็นระดับพันเอกตอนนี้เนี่ยพ่อแม่ไทยบัตรทุกวันแล้วน้องก็ได้เป็นน้องก็สอบในร้อยได้นะคนน้องก็ได้สองคนเลยเป็นตำรวจสองคนก็นี่พ้นบุญมาจากใส่บาตรทุกวันแม่ทำบาตรลูกก็ช่วยลูกก็หิ้วเป็นโตมาวัดวันพระเนี่ยเขาจะพาลูกมาวัดวันพระเนี่ยเขาจะมีมาเลยมีกับมีขนมมา
ขาจะทำกันเองก่อนก็พาลูกเข้าวัดทำให้ลูกก็มีนิสัยเป็นปัจจัยให้ได้บุญพ่อแม่นำพาเข้าแต่ทุกวันนี้พ่อแม่ไม่ได้นำพาลูกเข้าแล้วก็อยากให้ลูกได้ดีลูกมันก็ไม่ค่อยได้ดีไปเจอเพื่อนมันก็ไปตามเพื่อนตามพวกบุญเก่าบุญมีมันก็ได้ดีบุญไม่มีก็ไม่ได้ดีแต่มาบุญมันมาทางนี้บุญมันไม่ได้ไปทางโน้นอาตมาเป็นเนนนะมาอยู่นี่นะถ้าบุญอาตมาจะเดินทางสายโลกอาตมาต้องไม่กลับจากที่นี่ลุงพ่อตาน้องบอกอาตมาวันอาตมาไปลาที่นี่เนี่ยมาเป็นเนนบอกลุงพ่อผมจะกลับบ้านไม่ต้องไปนะไปทำอะไรที่บ้านบ้านมันก็มีแต่ควายกับทุ่งนาเนี่ยไปทำอะไรก็ที่บ้านมีแต่ควายกับทุ่งนาหน้าแรงไม่มีอะไรมีแต่ควายกับทุ่งนาเต็มไปหมดทุกบ้านมีควายหมดบ้านตมามีควาย8ตัวว่าจะไปเดี๋ยวจะพาส่งไปเรียนโน้นเดี๋ยวไปเรียนจิตภาวันรู้จักเดี๋ยวจะพาไปฝากอยู่บางละมุงแต่เรามันวาสนามันไม่ไปหรอกใจไม่ไปไม่ชอบเดี๋ยวจะพาไปเรียนทางโลกกับทางธรรมแล้วก็เดี๋ยวก็พอโตหน่อยก็ซึกอยากเรียนทางโลกเดี๋ยวก็มีงานทำไม่ต้องไปหรอกเราไม่เชื่อผมจะกล้าผมอยู่ไม่ได้หรอกหลวงพ่อก็เลยไปส่งสุพรรณนู่นเนี่ยมันก็คนมันวนเวียนอยู่ใต้นี่พ่อแม่ก็พาเข้าวัดตลอดจิตใจเราก็อยู่กับวัดไปไหนไม่รอดหรอกเดี๋ยวก็เข้าวัดไปเดี๋ยวก็เข้าวัดจิตมันจะนำพาเข้าวัดอยู่ตลอดเดี๋ยวสิ่งมีทุกอย่างมันจะบีบคั้นให้เราเข้าวัดมันนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงวัดอย่างเดียวมาวัดแล้วสบายใจมาแล้วเรามีพื้นฐานสมาธิฝึกมาตั้งแต่เป็นเนนอยู่ที่นี่นี่เนนรุ่นแรกเลยเนี่ยอาตมาเนนองค์ที่3ของวัดนี้เมื่อก่อนมีเนนอยู่3องค์มีพี่ชายแล้วก็มีเพื่อนคนนึงเพื่อนนี่ไอ้นี่ก็ทุกข์จนต้องมาบวชอะโยมว่าทุกข์เนี่ยเจอประวัติคนนี้โยมจะให้ทุกข์เลยคนนี้ทุกข์มากทุกข์แต่เกิดเลยมีอายุเขาจะมากกว่าอาตมา3ปีปีกุลมาบวชเนนเนี่ยคือเนี่ยมันนำพาให้มาบวชพ่อกับแม่คนโบราณเนี่ยเขาแต่งงานกันเนี่ยเขาจะเรียกคุมทุ่งชนสมัยนี้เขาพอใจก็เอาไปพ่อแม่ห้ามเดี๋ยวผูกคอตายเลยห้ามลูกผูกคอตายลูกฆ่าตัวตายห้ามไม่ให้มีพวกเนี้ยฆ่าตัวตายไปเยอะแล้วแถวบ้านตะมาก็มีเนี่ยเขาก็จับมาแต่งงานกันรักกันชอบกันผู้ใหญ่นับเอามาแต่งงานแต่งก็พอแต่งปุ๊บก็มีลูกคนออกมาคนแรกเป็นผู้ชายออกมาคนเดียวพอออกลูกมาไม่กี่วันแม่ตายไอ้แม่คนนี้ตายออกมาเป็นผู้ชายแม่ตายนี่ก็ตาก็ใหญ่ทำไงดีไอ้ล้านแบบเบาแม่ก็ไม่มีเราจะมาเลี้ยงไงเราก็แก่แล้วไม่มีเวลาจะเลี้ยงมันจับลูกเคยไปแต่งงานนะไปห้าผู้หญิงให้ไปข้อลูกสะใภ้ข้อเมียให้ลูกเคยออกสินสอดให้พร้อมเลยเนี่ยไปแต่งผู้หญิงคนนี้มันสมัยนี้เขาเรียกล่ำล่ำไม่อ้วนหรอกแต่มันล่ำล่ำก็ค่อนข้างจะอ้วนปึกปึกหน่อยแต่เมียไอ้ลูกสาวที่ตายนะเป็นคนข้าวบางเป็นคนตัวบางบางพร้อมจับแต่งครับเสียสินสอดอะไรก็แต่งเสร็จก็จับส่งเข้าห้อให้พ่อตาแม่ยายก็มาอยู่กับล้านก็เอาลูกเคยไปนอนส่งห้อเช้ามืดไอ้ลูกเคยมันนี่กลับมามันมาที่บ้านมานอนอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายก็ถามอ้าว
ไม่อยู่เข้าแล้วแต่งให้อยู่นั่นแหละจะได้เดี๋ยวจะได้เลี้ยงลูกไอ้พ่อตาแม่ยายว่างจะฝากล้านไปแต่งลูกสะพายให้ใหม่เนี่ยว่างจะฝากล้านชายไอ้ลูกเคยกันหนี้ห่อหนี้กลางคืนหนี้กลางคืนแรกเลยส่งตัวแล้วหนี้มาเลยนอนตอนดึกหนี้มาบ้านมาห้าพ่อตาแม่ยายบอกไม่เอามันนอนไปนอนมันไงเราไม่ทันรับมันกลนโครกโครกผู้หญิงมันอ้วนนะพอหัวถึงมอดมันก็กลนเลยบอกก็คงจะไปนอนกอดผู้หญิงเนี่ยบอกโอ้โหมุ่นพี่มโนภาพไปเป็นพี่เนี่ยทำไมก่อนจุดตะเกียงนะบอกมันก็พี่ขึ้นอืดนะยิ่งอ้วนนะก็ไม่อ้วนมากนะยังก็พี่ขึ้นอืดกันนี่ห่อเลยเสียสินสอดไปเฉยๆเลยตาแม่ยายออกให้ทีนี้ก็พอตาแม่ยายก็อย่างว่าเนี่ยปลูกบ้านตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนเนี่ยมันไม่ชอบก็ให้มันห่าวเองก็เลี้ยงล้านไปให้ลูกเคยไปขับรถสมัยโบราณรถมันไม่ค่อยมีหรอกมีน้อยมากตำบลหนึ่งจะมีสักคันต้องคันก็ไปขับรถขับไปได้เมียมาได้มาคนหนึ่งอายุ12ปีไปได้เด็กมาเลยก็พอได้เมียมาก็มาอยู่บ้านไอ้พ่อตาไม่ใหญ่ก็ให้มาอยู่บ้านก็แยกบ้านก็เอาลูกเอาล้านไปเลี้ยงอันนี้ก็ไปอยู่กับแม่ใหม่ไอ้พ่อก็ไปขับรถก็ให้เมียเลี้ยงไม่ใหม่เมียก็ยังติดรถไปติดรถมาพ่อตายไม่ใหญ่ก็ยกลูกให้ไปเลยเอาล้านให้ไปก็เลยไปเลี้ยงกันเองอันนี้พ่อไปขับรถเมียเลี้ยงลูกเนี่ยมันลูกเลี้ยงนะโอ้สมัยก่อนมันน่ากลัวลูกเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงไอ้ลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงมันดังนะใครเห็นก็กลัวเลยนะไอ้พ่อมาอยู่ไอ้เด็กเล็กนะก็ตีไปเรื่อยตีตั้งแต่เล็กๆนั่นแหละตีตั้งแต่เดินได้ตีตั้งแต่ยังไม่เดินตีมาเรื่อยตีมาจนเดินได้เริ่มโตขึ้นมาพอโตขึ้นมาหน่อยตัวเองก็มีลูกออกลูกใหม่ก็ตีไอ้นี่ใหญ่เลยได้ลูกใหม่พอตายแม่ยายก็โอนที่ให้20กว่าไร่ที่ดินให้ทำกินทำกินไปพ่อไปขับรถกลับมาฟ้องพ่อตีลูกอีกไอ้ทีนี้มันลุมกันตีทีนี้ไอ้แม่เลี้ยงพ่อไม่อยู่พ่อไม่อยู่ก็ตีลูกเลี้ยงไอ้พ่อมาก็ฟ้องพ่อไอ้ตีลูกอีกทีนี้ช่วยกันลุมตีก็ปะมันก็บ้าที่เด็กไม่มีทางออกมันไม่รู้เรื่องมันเรื่องอะไรก็ประสาทเสียครับเป็นโรคเมอเป็นโรคซึมเศร้าเป็นแต่เด็กเลยไปโรงเรียนก็เรียนหนังสือไม่ได้เรียนไม่รู้เรื่องเดี๋ยวดีเดี๋ยวมันก็ยืนเหม่อถ้ามันมองอะไรมันมองทะลุไปเลยมองเหมือนคนเข้าฌานเลยทะลุเลยนิ่งไปเลยเรียนไม่ได้ก็จบป.4ก็ออกมาก็มาอยู่บ้านมาให้เขาตีอีกทีนี้ก็นี่มาบวชเจอหลวงพ่อท่านน้องพ่อท่านน้องก็ชวนมาเนี่ยไปบวชก็มาอยู่นี่อาตมาก็บวชเนรก็มาอยู่นี่หลวงพ่อไปรับมาจากสุพรรณอาตมาไปบวชเนรหน้าไฟบวชให้ตาองค์ที่ว่าอาตมาไปเป็นฮิ้วบินโตตาอาตมาเขามรณภาพเมื่อวันที่16 ตุลาคม พ.ศ. 2514ก็มรณภาพแล้วก็เก็บไว้นั่งนะนั่งมรณภาพนะเขาบอกเขาจะตายวันจันทร์เขาจะนั่งตายตอนนั้นอาตมาเลี้ยงควายเป็นเด็กอายุประมาณสัก9 ขวบมั้ง9 ขวบแล้วนั่งมรณภาพมาเลี้ยงควายกลับมาเขาตีกลองทำไมก่อนถ้าวัดตีกลองผิดเวลาเนี่ยมันต้องมีเหตุอะไรที่วัด
ขาก็จะไปวัดกันอาตมาก็กลับมาเขาบอกว่าเรียกพ่อคุณเรียกลุงพ่อคุณมรณภาพก็เลยไปดูพ่ออาตมาก็ไปซื้อยาสตาร์ฟศพสมัยก่อนมีค่ายเป็นกดขวดเอามาสตาร์ฟทำเองก็เก็บศพไว้จนพอ2517มาทำศพพอ2518ปู่สังวานเอาไปทำศพที่เข้าสารพัดดีพร้อมก็ลุงพ่อคุณชัยคือลุงพ่อชัยมาบวชแล้วมรณภาพปี17ใบเผา18เขาก็ยังเพิ่งเป็นศพแห้งมันยังไม่ได้ปีเดียวจัดงานศพเนี่ยปูเสื้ออย่างเงี้ยเต็มเอาศพยืนไว้เอาเลขค้ำร่างไว้ให้ยืนยืนพนมมืออย่างเงี้ยงานศพใครไม่รู้ก็มา5ศพอยู่ในศพยืนพนมมืออยู่นะแต่ว่าเป็นเนนกูสังวรเอาพระมายืนยกออกจากลงมายืนเอาเลขคำลั่งยืนพนมมืออยู่ที่บนเสื้อใครมาก็กราบศพกันไม่ต้องไปกราบลงทุกวันนี้กราบในลงนี่เสาะกราบในศพเลยกราบที่ปลายตีนศพเลยนะไม่ก่อนนะนั่นแหละอาตมาไปบวชเมนที่นั่นนะแล้วไปเจอหลวงพ่อสนองที่นั่นก็เลยชวนกันมาไปอยู่สังฆทานเลยมากับพี่ชายมาที่นี่ก็มาเจอคนนี้มาก่อนมาบวชอยู่ก่อนเด็กคนนี้คนที่ว่าเขาตีประสาทเสียไปเลยเนี่ยเป็นโรคเมอไปบินตะบ้านกันเมื่อก่อนผมใส่บ้านอยู่ประมาณ5บ้านเดินไปข้างล่างเนี่ยแต่วันนั้นฝนตกเนี่ยโหทีนี้ลำบากมากเลยหิวเป็นโตบางวันหนึ่งง่ายทองเป็นโตเป็นเตอกับข้าวอะไรก็ไม่มีหกหมดเพลอไม่ได้เลยเนี่ยเดินไปเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยต้องแทบจะคลานมันเป็นคันส้วนที่เราเห็นถนนที่เนี่ยมันเป็นคันส้วนมีต้นมะพร้าวเป็นระยะติดกันเลยเดินต้องเกาะต้นมะพร้าวไว้ถ้าพลาดก็ต้องรีบเกาะต้นมะพร้าวไว้ไม่งั้นเดียวง่ายทองล่นไปในคูน้ำยากลำบากแล้วเขาก็ไม่มีใครใส่บาตรเดินไปนู่นไปจนบ้านกำนันไกลเหมือนกันนะมีไส่5บ้านพาตัวนั้นมีไล่องค์เงินตอนแรงๆเดือนเมษาน่ะนี่มาเจอเนี่ยก็มาอยู่ในการนี้ก็ไปยืนฮิวินโตเป็นเนนน่ะฮิวินโตก็ยืนมองทะลุบ้านเข้าไปน่ะเราอยู่ข้างล่างพระเข้าไปเราต้องจับเขย่าจิตไม่มีในตัวมันเลยจิตมันรู้ไปอยู่ที่ไหนเขย่าก็สะดุ้งเฮือกเหมือนคนตกสะดุ้งโดนได้ยินฟ้าผ่าแล้วสะดุ้งจิตมันเข้าล่างคนถ้าจิตเข้าล่างมันจะสะดุ้งเฮือกขึ้นมามันก็เดินต่อก็นั่งทำสมาธิทำทุกวันมันก็แก้กรรมได้นะกรรมที่เป็นโรคประสาทโรคเมอลอยจากก็นั่งสมาธินั่งมาขึ้นมันก็ได้สมาธิเนี่ยจิตเป็นสมาธิโลกมันก็หายนะหายจากโลกเมื่อเนี่ยโลกประสาทเนี่ยหายไปเลยหายไปก็เป็นหนุ่มไปขับรถสิบล้อทำไมมันจะขับได้เนี่ยไปเมื่อวิ่งทะลุไปทางไหนไม่รู้อีกมันก็ขับได้นะหายโอ้นี่ที่ดินเนี่ยที่ดินเนี่ยที่เขาให้มา24ไร่เขาโอนให้เป็นชื่อพ่อเพราะแม่ตายแล้วก็เป็นชื่อพ่อก็มีลูกใหม่นี่ก็เอาที่เนี่ยบ้านก็ให้ลูกใหม่ไปที่ก็ลูกใหม่ได้หมดนี่ก็ตัวเองก็ยังไม่ได้ที่อยู่ๆมาไอ้แม่เลี้ยงนั้นมันตายแม่เลี้ยงตายเส้นโลหิตแตกตายนะเป็นโรคเครียดเส้นโลหิตแตกตายมีลูก3คนไอ้คนเล็กยังเล็กๆไอ้คนเล็กคนทุทองยังเล็กคนที่3ยังไม่รู้เรื่องแม่มันตายยังวิ่งไม่รู้เรื่องยังพูดหัวเราะแค่แม่ตายแม่ตายยังหัวเราะด้วยไอ้นี่เขาก็ไปขับรถไปอะไรเรียบร้อยแล้วก็
หากินเลี้ยงตัวเองแล้วที่ดินก็เลยไปตกอยู่กับลูกใหม่ไอ้นี่เขาก็อยากจะได้ที่ดินเพราะที่ดินของตายายให้มาแต่พ่อเอาไปให้ลูกไปให้ลูกเซ็นให้ลูกไปกู้เงินลุงก็กู้เงินแล้วมันก็ไม่ใช้เงินไอ้นี่จะแบ่งหนาก็แบ่งไม่ได้ไม่มีเงินไปทายมันก็จะเอาที่ให้แบ่งกันเป็น4ส่วนไปให้แบ่งให้ได้เท่ากันก็คนละ5 ไร่ 5 ไร่ได้มันจะไปแบ่งก็แบ่งไม่ได้ที่มันก็ติดจำนองมันก็เครียดมันก็มาบวชพระเนี่ยมาเจอจะมาเจอที่เรือนไทยเนี่ยตอนหลวงพ่อกำลังป่วยปี 55ก็นั่งเฝ้าหลวงพ่ออยู่บวชพระเดินทุดงไปภาคใต้เขาก็ชวนว่าให้อยู่นี้ไม่ต้องไปบวชที่ไหนมาไม่รู้ไปบวชพระมาพอบวชกับแม่ชีบงกตอยู่เมืองการไปอยู่เข้าเมืองการอยู่มาแล้วก็มันก็สึกแล้วก็มาบวชใหม่แล้วก็มานี่ก็ชวนให้อยู่ไม่อยู่เดินไปภาคใต้กลับมาก็ไม่อยู่ก็สึกไปอีกก็คงเครียดเนี่ยสึกไปก็จะไปแบ่งสมบัติอีกก็เอาไม่ได้เอาไม่ได้มันก็โลกมันก็เครียดโลกเครียดกำเริบเข้าไปทำบุญแต่มันก็ยังไปวัดนะนี่มันก็ไปวัดจิตใจมันก็ยังมีวัดแต่เพียงแต่ถ้ามันอยู่กับเราก็ไม่ตายถ้าบอกเดี๋ยวจะกลับมาก็ไม่มาแล้วเราไปเจอมันงานศพเป็นพระแล้วก็ชวนมาผมก็ไม่มาไปงานศพพี่สาวหลวงพ่อสนองเมื่อสัก4 ปีที่แล้วไปเจอชวนมาก็บอกเดี๋ยววันล่างจะไปก็ไม่ยอมมาบอกไปได้จะไปสร้างวัดให้อยู่ก็ไม่มานี่ก็ไปอยู่ก็ไม่มีที่อยู่บ้านตัวเองก็เป็นข้องน้องใหม่มันก็เข้าบ้านกันไม่ได้เขามีครอบครัวกันมันก็ไปอยู่กับเขาไม่ได้ก็กลายเป็นคนละเห่เร่ร่อนไปเลยนี่กรรมนะทีนี้มันก็ไปอยู่กับญาติอยู่กับน้องแม่น้องแม่ยังอยู่ก็เลยไปอยู่กับเขาวันพระเขาก็ไปทำบุญกันกลับมาเข้าบ่อให้มันดูหมาไว้หมามันชอบนอนตะไคร้เขาปลูกกอตะไคร้ไว้เนี่ยหมาต่างจังหวัดมันร้อนมันก็จะเข้าน้ำรถที่ไหนมันจะไปคุยที่นั่นเปียกๆนอนไปคุยกอตะไคร้คุยเป็นลุ่มแล้วก็ไปนอนทีนี้น้ำมันน้องเศร้าแม่ก็บอกให้ดูหมาไว้อย่าให้มันไปนอนตะไคร้ที่มันตายหมดคอยดูไว้มันก็ดูไว้มันก็นอนดูทีนี้เขาไปทำบุญกลับมา เขาก็เรียกมันนอนอยู่ในเปลบอกมึงไม่ดูหมาแล้วหมาไปนอนตะไคร้นะเดี๋ยวก็ตายหมดให้ดูหมาอย่างเดียวก็ดูไม่ได้มันก็เริ่มเป็นโรคเครียดมันก็ไปตีหมาเดินไปหมามันก็วิ่งหมาเคยไล่มันแล้วมันก็วิ่ง มันก็เอาขวดยาขวดกระทิงแดงไปกรอกยาคายาเดินมา มันเรียกมาบอกว่ามึงมานี่เดี๋ยวกูจะเอายาให้กินมึงอะมากินยาเรียกมา มาเนี่ยมันจะมาไปบอกมันกินยามันก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าจะกินยามันเห็นขวดกระทิงแดงมันก็ไม่เอาแต่เห็นขนมมันคงจะมามากินยามามึงไม่กินเดี๋ยวกูกินนะบอกเขาคิดว่ามันพูดเล่นมึงไม่กินเดี๋ยวกูกินนะแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจมันก็มานอนที่เปลไม่รู้มาแอบกินไปตั้งกลางมาตอนไหนเล่นไปหมดขวดกระทิงแดงเลยยาคายากินเต้ก็เดินไปบ้านเพื่อนอีกบ้านเมื่อก่อนบ้านอยู่ติดกันตอนนี้แยกออกไปอีกหมู่บ้านบ้านนามันอยู่ใกล้ๆมันก็เลยเดินไป ก็ไปทำบุญกับหมาเขาก็เรียกกินขนมบอกมากินขนมไหมนี่ขนมเลื่อมาจากวัดบอกฉันไม่กินหรอก
เช่นกินยาแล้วเขาเออกินเด้อกินยาแล้วกินข้าวได้ให้กินขนมได้นี่ขนมมันเลื่อยเยอะมันก็เฉยเขาก็เลยแค้นเรียกมันก็เดินอยู่นะเดินไปบ้านเขาเนี่ยมันก็ไปนอนอยู่ที่เปลบ้านเขานะมากินกินขนมแล้วเขาก็สงสารมันนะโกรธมันไม่มีบ้านแล้วไม่มีจะกินเงินทองไม่มีฮะมากินเถอะฉันไม่กินแล้วฉันกินยาแล้วเขาก็ถามกินยาอะไรมันกินยาแล้วก็กินข้าวกินขนมได้กินไม่ได้หรอกฉันกินยาแล้วมันก็พูดอยู่มึงกินยาอะไรวะถึงกินขนมมาได้ยาขายามันบอกกินยาขายาไปคั่วกระเทียมแดงแล้วเขาก็มาดมปากยามันไม่ค่อยมีกลิ่นยาขายาน่ะไม่ใช่ยาฆ่าแมลงก็พาไปโรงพยาบาลตายเลยนี่ทุกข์ไม่มีทางออกนะทางที่มันเคยมาบวชเคยทำกรรมฐานเคยมีสมาธิก็เคยได้แต่มันอยู่สภาพแวดล้อมก็คือกรรมมันบีบคั้นให้มันฆ่าตัวตายมันก็คงจะฆ่าตัวตายมาไล่ชาติแล้วกรรมมันคงมีด้วยกันกับพ่อแม่ที่ทำลายกันเนี่ยซึ่งได้มาฆ่ากันมาตีกันจนเป็นประสาทเสียคนก็ตายหมดแล้วพ่อแม่ก็ตายหมดพ่อเองก็ตายแม่เลี้ยงก็ตายไม่มีใครอยู่ทุกวันนี้มันก็อยู่ไม่มีแล้วเลือดแต่น้องๆตัวมันก็ตายนี่คนเราไม่ได้อะไรเลยนะนี่ถ้าพูดถึงคนที่มีความทุกข์ไม่มีกินนะคนนี้ทุกข์กว่านะคนนี้ทุกข์พ่อแม่มีพ่อก็เหมือนไม่มีตาก็ยายก็ตายไปก่อนแล้วตายายก็แก่อยู่กับพ่อแม่ก็ถูกตีถูกบีบคั้นกรรมมันบีบคั้นให้มันฆ่าตัวตายหาทางออกไม่เจอเราชวนก็ไม่มาเราชวนถึงสองคนถ้ามาก็ไม่ตายแต่คนดวงมันตายมันคงเคยฆ่าตัวตายนี่กรรมนะนี่เราก็ไม่รู้เราทำกรรมอะไรไว้นั่นมันก็ไม่รู้มันทำกรรมอะไรไว้เราก็ไม่รู้มันทำกรรมอะไรเพราะคนเราเนี่ยมันเป็นได้หมดสร้างวันดีสี่วันป่วยสร้างวันดีสี่วันไข้วันนี้มีเงินวันต่อไปเราอาจจะไปผูกคอตายก็ได้วันนี้เป็นคนจนต่อไปเราอาจจะเป็นคนรวยก็ได้อาจจะคนมีเงินก็ได้แต่คนเราต้องคิดไว้อย่างคนรวยรวยที่ใจไม่ใช่รวยที่ทรัพย์สินเงินทองใจรวยนี่เนี่ยรวยแน่นอนเองพวกเราเนี่ยพวกคนใจมันรวยคนรวยเพราะอนาคตเป็นแน่นอนเป็นคนรวยแน่นอนปัจจุบันนี่ใจมันรวยอนาคตเป็นคนรวยยังไงก็รวยหลวงปู่ท่านบอกยิ่งให้ยิ่งรวยถ้าอยากรวยเอากระทานี่ไปท่องท่านบอกยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนอยากรวยให้ไปสมัยก่อนอาตมาเป็นเด็กน่ะแม่อาตมาตอนนั้นเดินไม่ได้น่ะเอาหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยมาแล้วพาพรุ่งนี้เหลืออีก7วันจะมีงานฟังลูกนิมิตเข้ามาข้อโรงทานหลวงปู่ทั้งวันจะทำโรงทานทั้งที่วัดเป็นวัดบ้านนอกเงินทองก็ไม่ค่อยมีนะไม่มีคนไปทำบุญอย่างนี้คนก็ทำไร่ทำนาปีหนึ่งคนก็มีแต่นี้แต่สิ้นก็พอได้กินกันไปมีนี่มั่งนิดๆหน่อยๆพอห้ากินกันไปข้าวหุ้งมาได้เท่าไหร่ก็สี่ข้าวไว้ให้กินพอปีอย่างอื่นห้ากินเอาทีล่างเอาข้าวให้พอกินกันหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยจะมาเนี่ยแม่ชีมาเนี่ยรถเก่าๆก็เร่งรถเข้าถวายมาเก่ากึกเลยมาเสียงบุบสมัยก่อนทางเป็นลูกลังคลุกคลักลำโพงใหม่แม่ชีนั่งประกาศแล้วใครจะทำบุญทำทานหลวงพ่อใหญ่สมัยก่อนเขาเรียกหลวงพ่อใหญ่ไม่ได้เรียกหลวงปู่ทั้งวันหลวงพ่อใหญ่รับโรงทานเขาไว้7วัน7คืนใครอยากทำบุญเอาข้าวมาข้าวสั้นอาหารแห้งพริกกะปิน้ำปลาใครมีอะไรเอามาคนละเล็กคนละน้อยไปร่วมทำบุญกับหลวงปู่สังวาน7วัน7คืนหลวงปู่สังวานน่ะเป็นเจ้าแรกเลยนะที่อาตมาเห็นที่มีการทำโรงทานเป็นวัดแรกและเป็นคนแรกเป็นพระองค์แรกที่ทำโรงทานท่านบอกยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยอย่าขี้เหนียวแล้วจนคนเรามันจนที่ใจนะใจมันจนนะมันพาไปจนหมดเลยจนทั้งชาติในชาติหน้าเลยถ้าใจมันรวยชาตินี้ก็เป็นคนรวยชาติหน้าก็จะเป็นคนรวยก่อนตายจิตมันรวยแล้วตายไปก็เป็นคนรวยท่านสอนอย่างนี้นะ
อาตมานี่แม่จะบอกไอ้หนูเอาข้าวไปตักข้าวในกระสอบใส่ถังแล้วก็เอาหัวหอมต้นไม้ปลูกกินเองก็จะห้อยไปตามใต้ทุ่นก็ยกมากระจุกหนึ่งกระเทียมกระจุกหนึ่งก็มีน้ำปลาก็เอาน้ำปลาไปขวดหนึ่งใส่ถังไปให้ลุงปู่สังวาลเนี่ยที่มีอยู่ทุกวันที่เรากินกันรู้จักหมดเนี่ยต้นเหตุมาจากลุงปู่สังวาลเพราะอะไรเพราะท่านรู้ยิ่งให้ยิ่งรวยเพราะท่านปฏิบัติรู้หมดเลยนะคนมันจนเพราะอะไรรวยเพราะอะไรตกนรกเพราะอะไรขึ้นสวรรค์เพราะอะไรเป็นเทวดาได้ยังไงถึงจะเป็นท่านถึงบอกว่าเทวดามันต้องเป็นก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วเป็นมันต้องเป็นตั้งแต่ยังพูดได้อยู่นี่ถ้าพูดได้อยู่นี่พูดแจ้วๆแต่มันเป็นเทวดาจิตมันเป็นเทวดามันเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายตายมันถึงจะได้เป็นถ้าตายถ้ายังเป็นมันไม่เป็นตายไม่ได้เป็นหรอกท่านบอกมันต้องเป็นก่อนตายพยายามรักษาจิตเทวดาไว้ก่อนที่มันจะตายเนี่ยอย่าไปเอาอย่างอื่นอย่าไปโกรธโกรธแล้วมันตกนรกอันนี้คำซ่อนนะยิ่งให้ยิ่งรวยนี่ตั้งฐานกินหมดที่ไหนนี่รวยนี่ดูที่นี่พื้นดินเอาเสื้อมาปูกับดินเล่นกันใช่ไหมที่ไหนเขาทำกันนี่ปูเสื้อปูตัวนอนใช่ไหมเปิดไฟให้ทั้งคืนเลยถ้าไม่รวยทำได้ไหมเนี่ยไม่ได้นี่มันของคนรวยพระก็รวยโยมมาอยู่นี่ก็รวยเพราะที่นี่มันที่รวยใครมารวยหมดเนี่ยไม่มีคนจนนั่งเนี่ยรวยงานเนี่ยที่นั่งกันเนี่ยไม่มีคนจนต้องมีใครจนที่ไหนคนจนก็นอนคดอยู่บ้านดิห่วงทรัพย์สมบัติดิเฝ้าบ้านดิเฝ้าทรัพย์ดินั่นน่ะคนจนเฝ้าทรัพย์อยู่นั่นทางที่รู้มันเอาไปไม่ได้ยังเฝ้าอยู่นั่นน่ะไอ้ที่เอาไปได้ไม่มาเฝ้านี่เรามาเฝ้านี่เอาไปได้ในที่มานั่งเนี่ยเอาไปได้ทั้งนั้นเนี่ยที่มานั่งมันได้ไปทั้งนั้นรวยอย่างนั้นไม่มีใครจนเนี่ยมีใครจนที่ไหนอ่ะไม่เชื่อลองควักมันมีเงินทุกคนเนี่ยถ้าไม่ควักมันจะจนเราทำแต่ที่เราพอทำบาทต้องบาททำไปอย่าไปคิดเนี่ยวคิดว่าบาทหนึ่งเราก็ทำไปที่ดินไร่หนึ่งซื้อ10 กว่าล้านมันขาดบาทหนึ่งก็ไม่ได้นะมันต้องเต็มเต็มต้องขาดบาทขาดตะลึงมันต้องให้เต็มเนี่ยที่ดินที่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้แต่ที่นี่มีคนตายเยอะแล้วนะที่นั่งเนี่ยไม่ใช่คนที่นั่งตายนะคนมันตายอยู่ลานธรรมนี่ไล่คนเลยนะมาวัดมาตายอยู่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ที่มาตายนี่ไม่ได้มาทำบุญนะไม่ใช่มาทำบุญแล้วตายแล้วคนมาช็อตปลาตายก่อนที่นี่เป็นล่องส่วนเนี่ยปลาเยอะแยะลากควายมาช็อตเรียบร้อยเน้นตกต้นไม้ตายนี่ก็ตายพี่ทั้งนั้นเลยดูเนี่ยไม่รวยไงเมื่อก่อนมีที่อยู่นิดเดียวเนี่ยมีตรงลุงพ่อโตเนี่ยลังคามุงสังกะสีเนี่ยที่ตรงนั้นที่มีเต็นท์ตั้งในตรงธรรมจักรมีตรงนั้นเป็นส่วนทุเรียนส่วนส้มส้มเปลือกบางตรงนี้เป็นส่วนส้มตรงนี้เป็นส่วนทุเรียนหมดเนี่ยกลายเป็นที่เราหมดเลยเห็นไหมถ้าไม่รวยอย่าซื้อได้ไงจากที่มีไม่ถึงไร่ตอนเนี้ยที่วัดเรานี่มีที่120 ไร่นะเนี่ยจะบอกที่วัดที่อยู่ในวัดตั้งฐานเนี่ยมี120 ไร่จากมีไม่ถึงไร่มีประมาณ3 งานนะมีตรงลุงพ่อโตนั่นเป็นเหลี่ยมๆเป็นเหมือนอย่างเงี้ยเหลี่ยมอย่างงี้แล้วก็ตรงนั้นแล่มออกมาเป็นเหลี่ยมหน่อยนึงมีต้นส้มตรงนี้เมื่อก่อนมีต้นก้มปูใหญ่อยู่ต้นนึงไปไหนแล้วมีต้นใหญ่มีห้องน้ำห้องเดียวมีกุฏิอยู่ล่างหนึ่งเป็นกุฏิที่เก็บพวกสบู่ยาที่ฟันแฟบมีอยู่ล่างเดียวล่างนิดเดียวใหญ่ประมาณทั้งหว่ากว่าแล้วก็มีนอนอยู่นั่นพระกิยงก็นอนอยู่บนศาลานั้นหมดอยู่ในลุงพ่อโตนะทั้งพระทั้งเนนอยู่นั่นหมดเนี่ยไม่รวยได้ไงเนี่ยที่เป็น100 กว่าไร่ถ้าขายได้เท่าไหร่เนี่ยเอาแค่ไร่ละ10 ล้าน100 กว่าไร่เงินเท่าไหร่นี่จะพูดถึงเป็นชาวบ้านนะไม่รวยได้ไงที่ดินต้องเยอะรวยเพราะอะไร
พ่อให้ไงพอหลวงพ่อท่านน้องมาสร้างวัดสังฆทานก็ทำตามเรื่องหลวงปู่สังวานเลยใครมีที่ไหนมาข้อลงทานให้หมดทุกงานทุกไปหมดไปทั้งประเทศไปทั่วเลยใครเลือดร้อนที่ไหนไปเลี้ยงไปน้ำท่วมไฟไหม้ไปนู่นทำไมปีพศ2531พายุเกพัดชุมพรเนี่ยโอ้ยต้นมะพร้าวนี่ยังก็มือมุ่นขาดไปเลยต้นมะพร้าวเลือดเชื่อว่าลมมันจะมุ่นต้นไม้ขาดโคนเลยมะพร้าวเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยบ้านนี่หอบลงทะเลไปเลยโอ้โหไปนี่มันเป็นเหมือนอะไรมันเป็นเหมือนเลยเหมือนที่เราไปทอดต้นไม้ลมไว้นะทอดต้นเล็กๆแต่มันต้นมะพร้าวตรงนั้นคนโอ้โหร้องไห้กันระงมเลยลุงพ่อไปช่วยพ่อว่าญาติเก่าท่านไปอยู่ที่นั่นมาเก่าปฏิบัติอยู่ที่อำเภอท่าแซะชุมพรไปลุงปู่สังวานไปกันเยอะไปเลี้ยงนั่นไปช่วยเขาช่วยปลูกบ้านให้เขาไปทดแทนบุญคุณเขาเคยเลี้ยงลุงพ่อมาเก่าลุงพ่ออยู่ถ้ำนั้นก็อาศัยโยมที่นั่นก็เหมือนญาติเก่าคนเคยเป็นญาติกันเนี่ยพวกเรานี่ญาติกันนั้นเนี่ยพี่ป้านาอาปู่ย่าตายายกันมาแล้วงั้นเนี่ยลูกล้านกันดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ญาติไม่มาเจอกันหรอกพุทธเจ้าบอกไม่มีคนไหนไม่ใช่ญาติเราญาติเราทั้งนั้นหมู่เห็ดเป็ดไก่หมู่ปลาอะไรพวกนี้ญาติเก่าเราทั้งนั้นถึงไม่ไปฆ่าบางทีก็พ่อเก่าแม่เก่าเราเปลี่ยนร่างเราไม่รู้ก็ฆ่ามันไปเอามาต้มยำกินซะปลาบางทีก็ปู่เราบางทีก็พ่อเราลูกเราติ่งมีชีวิตในพุทธเจ้าทุกชีวิตนั้นญาติเราทั้งนั้นให้นับเป็นญาติเพราะมันญาติเก่าทั้งนั้นดวงจิตที่มันไปอยู่ในร่างนั้นมันญาติเดิมแล้วเมื่อก่อนมันเคยเป็นคนเคยเป็นม้าของเราอาจชาติที่แล้วเราอาจเป็นลูกม้าตัวนั้นนะแม่เก่าเราเมื่อก่อนมันเป็นม้าเราก็เป็นม้าชาตินี้มันเป็นคนก็เป็นมาเจอกันแต่มาชาติที่แล้วมันเป็นม้าต่างคนต่างเป็นม้าพอมาเจอกันเป็นคนไม่รู้จักกันฆ่ากันอีกด่ากันอีกพระพุทธเจ้าทรงบอกอย่าไปทำอย่าไปด่าอย่าไปว่ากันญาติเก่าเนี่ยพวกเราเนี่ยญาติเก่าทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มาเจอกันหรอกเพราะโลกนี้มันโลกของสร้างบารมีในโลกนี้มันเกิดมันต้องสร้างบารมีนะจะเป็นอะไรก็ต้องสร้างหมดพุทธเจ้านี่เกิดเป็นอะไรก็สร้างบารมีหมดเป็นม้าก็สร้างบารมีเป็นม้าอย่างเทศได้นะพุทธเจ้านะแสดงธรรมด้วยนะมาเคยเห็นม้าแสดงธรรมมาล่ะในพระไตรปิฎกมีพุทธเจ้าเกิดเป็นม้านะแสดงธรรมให้เจ้าเป็นดินฟังนะเป็นได้จิตเดิมเนี่ยที่เคยฝึกมาดีเนี่ยถึงเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ก็ยังรู้ภาษายังมีสิ้นธรรมยังรู้ภาษาของคนว่าเราต้องทำอะไรแต่เรานี่เกิดมาเป็นคนเรายังไม่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อตายแล้วเมื่อไรจะตายแล้วก่อนตายจะทำยังไงตายแล้วจะได้อะไรไปตายแล้วจะไปไหนวันหนึ่งเราไม่เคยคิดเลยเรื่องตายไม่ต้องคิดเรื่องกินก่อนคิดเรื่องเงินก่อนห้าเงินก่อนเนี่ยมันคิดอยู่งั้นนะมันถึงได้ล่งมันถึงได้มาเกิดเวียนไปเวียนมานับชาติไม่ทวนคนมันเคยเกิดที่นี่เคยตายนี่พระเจ้าว่าเอาเข้มไปทิ่มที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีตรงไหนไม่เราไม่ได้ตายเราตายมาหมดแล้วเนี่ยตรงที่นั่งก็นั่งทับที่ตายตัวเองนะชาติไหนไม่รู้นี่นับที่นั่งอยู่เนี่ยอาตมาเคยนั่งตายเคยตายตรงนี้ก็เคยโยมก็เคยตายตรงนี้อาตมานั่งทับไว้เนี่ยพี่ทั้งนั้นอยู่แต่ที่นั่งอยู่นะมีทั้งกระดูกไม่มีกระดูกทุกเอาปลายเข้มไปทิ่มทุกที่เลยเราเคยตายมาแล้วทั้งนั้นตายจนนับไม่ได้จำไม่ได้ด้วยที่มันตายมากจนมันไม่ได้จำไม่มีโอกาสจะได้ไปฟื้นความจำถ้าอยากจะจำก็ต้องทำเนี่ยทำสติรู้ตัวไว้รู้ตัวแล้วก็พยายามถอยร่างตัวเราเนี่ยถอยไปอดีตไปในท้องแม่ไปนู่นน่ะต้องรู้มาจากไหนมาจากท้องแม่แล้วมาออกมายังไงออกทางไหนมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนั่งสมาธิต้องดูตัวเองเนี่ยดูจนมันหายเข้าไปในท้องแม่นู่นเนี่ยรู้ไปอดีตรู้ในชาตินี้ต่อไปชาติที่แล้วมาเดี๋ยวมันก็รู้สมาธิระลึกชัดได้เพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยถ้ามันไม่มี
มันไม่มีอะไรมาบังมันเนี่ยมันจะระลึกชาติได้มันจะจำอดีตได้จิตที่มันว่างเนี่ยว่างจากความนึกคิดว่างจากความปรุงแต่งว่างจากความโลภโกรธโลภเนี่ยพอกิเลสมันดับชั่วขณะเนี่ยมันจะระลึกชาติตัวเองได้ว่าชาติที่แล้วเคยเป็นอะไรมาชาติที่แล้วเคยเป็นเศรษฐีมาทำไมชาตินี้มันไม่เป็นเศรษฐีพอรวยเป็นเศรษฐีเนี่ยมันก็ไม่ทำบุญพอจนก็อยากเป็นเศรษฐีพอเป็นเศรษฐีก็ไม่อยากทำบุญคิดว่ารวยแล้วไม่ต้องไปทำหรอกเราก็ทำมาหากินไปเรื่อยมันก็รวยนี่มันก็วนทีนี้มันก็วนดิเดี๋ยวก็ไปเป็นหมามั่งเป็นแมวมั่งเป็นจิ้งจกตุ๊กแกมั่งนี่เป็นโลกสิ่งที่มันลี้ลับที่คนทั่วไปจะไม่เชื่อแล้วก็ไม่คิดจะเชื่อเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติใจให้มันว่างการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติใจให้มันว่างทำยังไงให้มันว่างได้บ้างว่างได้มั่งมันจะรู้อนาคตรู้อดีตอดีตรู้แล้วต่อไปก็รู้อนาคตอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันต้องรู้ตายไปไหนเราต้องรู้นะอดีตก็ไม่รู้อนาคตก็ไม่รู้ปัจจุบันก็ไม่รู้พอมันรู้ปัจจุบันมันจะรู้อดีตรู้อนาคตเพราะอะไรเพราะจิตว่างมันจะรู้อดีตเนี่ยยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องรู้อดีตที่เคยทำไม่ดีเนี่ยมันจะพูดขึ้นมาเองนั่งสมาธิเนี่ยพอทำจริงก็พูดขึ้นมาทำไม่ดีเคยทำแท้งไว้เคยทำอะไรผิดไว้เนี่ยมันมีหมดมันบอกหมดอดีตพวกนั้นแต่เราก็ทำอยู่กับปัจจุบันอดีตมันจะดับไปจิตว่างนั่นเนี่ยมันถึงใจเห็นว่าเราทำอะไรมาเคยเป็นใครมาเคยเป็นลูกใครเคยเป็นแม่ใครพ่อใครเดี๋ยวก็รู้มันได้หมดเนี่ยนี่เราไม่มีเวลาทำมันมีแต่เวลาคิดจะไปโน่นคิดจะไปนี่เวลาทำจิตว่างมันไม่ค่อยมีก็ทำไม่ทันว่างก็คิดไปคิดมาคิดไปจนเวียนหัวเลิกดีกว่าเลยคิดต่อคนมันชอบคิดแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยทุกข์เพราะความคิดคนเราไม่ได้ทุกข์เรื่องอื่นทุกข์เพราะคิดแล้วเป็นทุกข์ทุกข์แล้วก็ดับไม่ลงก็มันจะไม่เลิกคิดหาทางออกไม่เจอเดี๋ยวก็ต้องไปฆ่าตัวตายแบบเพื่อนสมัยหาทางออกไม่เจอทั้งที่เคยบวชเคยทำสมาธิถ้าห้วนกลับมาอีกทีหนึ่งก็มันก็ไม่แก้กรรมได้ปัจจุบันมันแก้ได้แก้ที่ปัจจุบันอย่างเดียวอดีตแก้ไม่ได้อนาคตมันแก้ได้ก็แก้ปัจจุบันให้ดีที่มันเป็นอนาคตเพราะอดีตคือปัจจุบันปัจจุบันคืออนาคตปัจจุบันเราเป็นอะไรก็เป็นนั่นแหละอนาคตมันจะเป็นอนาคตเป็นเทวดามันต้องเป็นปัจจุบันนี่เนี่ยที่อนาคตมันเป็นเองอดีตทำไม่ดีก็ลืมมันอยู่ปัจจุบันมันลืมไปเองจิตมันไม่เศร้าหมองเดี๋ยวมันก็ลืมอยู่กับปัจจุบันเรื่อยลมเข้าลมออกรู้เดี๋ยวก็ลืมอดีตมันลืมอัตโนมัติไม่ต้องไปตั้งใจให้มันลืมมันลืมมันเองจิตมันว่างลืมเองมันปลดปล่อยมันเองพอรู้จิตตัวเองเนี่ยต่อไปเราก็จะรู้จิตเราอ๋อจิตเรามันคิดโน่นคิดนี่มันเกิดได้มันดับได้เออที่เราก็จะดูจิตพอดูแล้วมันจะดับจิตนี่ถ้าดูระดับรู้จิตเห็นจิตมันจะดับดับความคิดอนาคตอดีตเนี่ยมันจะดับพอเรารู้จิตในปัจจุบันว่ามันคิดเราก็รู้มันคิดเราก็ไม่ปรุงแต่งมันจะดับรู้จิตปัจจุบันรู้จิตเห็นจิตก็ใกล้ไปนิพพานแล้วแต่เมื่อไรจะไปมันแค่รู้แป๊บแป๊บป๊อบแป๊บเดี๋ยวก็ลืมก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆเพราะทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกันหมดอาตมาก็มีเป้าหมายของอาตมาโยมก็มีเป้าหมายของโยมนี่ก็มาแข่งกันใครจะไปก่อนใครจะไปสวรรค์ก่อนใครจะไปนรกก่อนอันนี้อยู่การกระทำในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะตกก็ตกปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเราทำดีอยู่ตลอดอนาคตก็ต้องดีแน่นอนปัจจุบันเราอย่างจิตอย่างใจมันรวยแล้วต่อไปเราก็เป็นรวยแน่นอนไม่มีใครไม่รวยหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยโอ้โหสร้างวัดตั้งกี่วัดแล้วหลวงพ่อตาน้องเนี่ยสร้างไม่รู้กี่วัดเลยไม่รวยอย่าไปซื้อที่ดินกับสร้างวัดได้แต่เยอะแยะไม่รู้จักกี่วัดเพื่อช่วยศาสนาเพราะรู้ว่าศาสนาเนี่ยมันเป็นของดี
เนี่ยเราเป็นคนพุทธเนี่ยพุทธเนี่ยเป็นข้องดีแล้วเป็นคนรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีทัศนะพุทธเราถึงได้มาเจอกันอย่างนี้ถึงได้มาสร้างบุญบารมีร่วมกันอย่างนี้นี่เพราะเรามีวัดสังฆทานมีครูบาอาจารย์ที่มาสร้างซ่าส้มไว้ให้พวกเราเราก็มาทำต่อช่วยกันสร้างต่อสร้างบุญให้กับตัวเองก็ช่วยกันบำรุงวัดสร้างเสนาสนะไว้ก็ไม่ได้เพื่อใครก็พวกเราเพื่อลูกหลานเราในอนาคตเราเดี๋ยวก็ตายแล้วมันจะไปอยู่สักกี่วันอยู่อีกไม่กี่วันหรอกมันนับวันอยู่ไม่ได้นับวันไปไหนหรอกมันอยู่กี่วันมันนับถ้อยลั่งมันเดินถ้อยลั่งเราเนี่ยเดินเข้าไปเดินหน้า5ความตายไปอย่างเดียวเดินนี่ความแก่ไป5ความตายเดินนี่5เด็กไป5หนุ่มเฒ่าเดิน5หนุ่มเฒ่าเดินนี่ไปเดินไป5คนแก่เดินไป5ความเจ็บไปเจอความเจ็บเดี๋ยวก็ตายก็มันเดินเข้าไปมันจะถึงแล้วเหลืออีกไม่กี่วาแล้วมันไม่เยอะแล้วไอ้ที่ผ่านน่ะมันเยอะไอ้ที่เลื่อนนี่มันไม่เยอะที่ผ่านมาเยอะแล้วเราได้อะไรไปมั่งแล้วที่เลื่อนเราจะได้อะไรไปเลื่อนสั้นๆระยะเวลามีไม่นานอีกระยะสั้นๆไม่กี่วันเราจะอยู่ได้ตั้งเป็นปีเป็นร้อยปีนี่มันไม่ถึงหรอกถ้าถึงคนก็เต็มหมดแล้วเนี่ยเพราะคนเก่าๆไม่มีแล้วไปหมดแล้วไปสวรรค์ไปนิพพานไปนรกไปหมดแล้วไปเกิดเป็นคนเปื้อนอะไรหมดแล้วทำไม่ไปแล้วไม่ตายเนี่ยโหเต็มหมดเนี่ยเมื่อก่อนคนเต็มหมดเนี่ยนี่ก็ไปหมดเนี่ยเรื่อยอยู่แค่นี้เมื่อตอนหัวค่ำคนก็เยอะกว่านี้ก็ตายไปจากที่นี่ก็ไปที่อื่นคนเรามันเวียนว่ายตายเกิดมันเดิน5ความตายไม่ใช่ไปเดิน5ความหาทรัพย์หรอกไอ้จิตหนึ่งก็5ทรัพย์นั่นแหละแต่จริงๆเราเดิน5ความตายมันยังไม่เจอเมื่อไรตายเลยเจอที่ตายเลยไม่รอดหรอกหม้อไหนก็รักษาไม่รอดมันถึงที่มันต้องตายมันถึงเวลาวันเวลามันจะตายให้ใจเข้าหรือให้ใจออกแค่นั้นน่ะทำไงจะรู้มันจะให้ใจเข้าตายหรือให้ใจออกมาตายเพราะเราไม่คิดไงเราคิดแต่ห้างเงินคิดจะทำงานคิดว่าจะไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวไปสั้นเซหาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ออกนอกประเทศไปในประเทศไปทะเลไปภูเขาเราหมดแต่คิดอย่างนั้นไปห้างเงินเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไปเก็บดอกปล่อยเงินกู้พรุ่งนี้ไปต้องไปเช็คดอกธนาคารมันครบพอดีต้องไปเบิกดอกมาใช้หมดแต่คิดอย่างนั้นคิดไปนู่นคิดพรุ่งนี้ทำอะไรกินต้มยำหมูกินหัวหมูกินไก่ทอดคิดไปนู่นไม่ได้คิดเรื่องตายเลย24ชั่วโมงนี่ไม่มีเสี้ยวนาทีนะคิดตายพอมันถึงเวลาเขามันคิดไม่ได้เลยมันคิดมันก็ตายพอมันจะตายขึ้นมันก็ทำใจไม่ได้ทำตั้งตัวก็ไม่ทันโอ้ยพวกนั้นกูจะตายแล้วโอ้ไม่ไหวพาไปห้าหม้อเลยไม่ไหวแล้วต้องใส่จะต้องพาหัวใจไม่ดีคิดไปนู่นคิดจะพาอีกไม่คิดว่าตายที่บ้านเลยปลูกบ้านก็ไม่ตายไปตายงานหมดตายโรงพยาบาลหมดไปอาศัยโรงพยาบาลตายหมดเอาโรงพยาบาลทำสุสานหมดสุสานคนเป็นอย่างนั้นทำไมอยู่วัดต้องนึกถึงตายนะถ้าเราไม่ได้กลับบ้านเราก็ตายที่นี่แหละคิดไปนะฮะว่าเป็นนั่นอีกเป็นลางร้ายอีกโอ้คิดไม่ได้เดี๋ยวตายจริงๆก็มันก็ตายจริงๆน่ะนี่ก็เผาไปเยอะแล้วเตาจนปล่องดำหมดเลยทำไงจะไม่ให้ตายอันนี้ที่โยมมานั่งเนี่ยมันวิชาที่ไม่ตายถ้าโยมทำไปเถอะทำสำเร็จไม่ตายหรอกพอมันไม่เกิดแล้วมันไม่ตายหรอกไอ้ที่มันเกิดมันนี่มันถึงต้องตายก็ทำให้มันเกิดกับความปรุงแต่งสร้างขานไม่มีก็มันไม่ตายหรอกมีสร้างขานมันก็มาเกิดมันก็ตายอีก
นี่เอามาเนี่ยทางก็มีแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้เอาจริงมันก็เลยต้องตายเดี๋ยวตายกี่หนก็ไม่รู้ทำไงจะให้ตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายอ่ะได้ป่ะทนไหวป่ะวิชาเนี่ยพุทโธดูลมเข้าลมออกเนี่ยวิชาไม่ตายวิชาพ่มคนเล็บฟันนั่งเนี่ยดูพ่มดูข้นดูเล็บดูฟันดูนั่งเนี่ยดูไปเรื่อยๆมันไม่ตายตายก็ตายแต่กายชาตินี้เนี่ยกิเลสมันตายถ้าดูไปเรื่อยเนี่ยกิเลสมันตายกิเลสตายทีนี้ก็ไม่กลัวแล้วเรื่องตายใครจะชวนไปโรงพยาบาลก็ไม่ไปแล้วแก่แล้วไม่ไปแล้วไปทำไมล่ะเอาเงินไว้ทำบุญดีกว่าโอไม่งั้นดิพอจะตายขึ้นมาไปกู้เงินเป็นล้านยังไปกู้ไปให้กระเพราหัวใจกลัวตายเอาเงินล้านไปแลกหัวใจไปผ่าก็ไม่รอดด้วยผ่าก็ตายเสี่ยงเงินตั้งหากเงินเสียไปแล้วยังเป็นหนี้เอาบ้านไปจำนองอีกอะไรซึ่งเป็นงานทำมาใหม่แล้วไปทำมาหากินมาทำอะไรทำมาเก็บไว้ไม่ได้เก็บไปรักษาตัวหมดเงินที่จะไปรักษาเนี่ยเอาไปทำบุญไม่ดีกว่านะถ้ารู้ว่ามันไม่รอดก็ไปทำไมถึงก็ต้องพากันไม่ต้องไปพามาแล้วไม่ต้องไปแล้วตายนี่เนี่ยแม่อาตมาเนี่ยพ่ออาตมาเนี่ยชวนไปโรงพยาบาลไม่ไปนะไม่ไปโรงพยาบาลไหมไปตรวจดูไม่ต้องไปหรอกตายนี่เนี่ยหลวงพ่อไปโรงพยาบาลพ่อจะมาเป็นพระนะไปโรงพยาบาลไหมไม่ต้องไปหรอกตายบ้านนี่เนี่ยไม่ดิ้นรนเพราะอะไรคนมันมีทางไปคนเขารู้ที่ไปเราเนี่ยที่มาก็ไม่รู้รู้ว่ามาจากบ้านก่อนที่จะมาจากบ้านมาอยู่ที่บ้านนั้นมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เลยจะไปไหนยังไม่รู้อีกเนี่ยคิดว่าพรุ่งนี้จะไปบ้านแล้วตายจะไปไหนก็ยังไม่รู้เนี่ยเขาเรียกคนล่งคนไม่ล่งต้องนึกถึงความตายแล้วมันจะไม่ล่งคิดถึงความตายสบายนักมันหักลักหักล่งในส่งสั้นมันเท่ามืดโมหันอันตรการทำให้ห้านไห้สะดุ้งไม่ยุ่งใจทุกอย่างมันจบที่ตายนี่แหละแล้วก็จะไม่ดิ้นหล่นเพราะว่าเราตายก็ดีแล้วต้องอย่างนี้นะตายก็ดีแล้วไม่ตายนี่มันยุ่งตายถ้าดีแล้วไม่ต้องไปห้าหม้อไปห้าหม้อเดียวมันไม่ตายมันจะยุ่งมันจะยุ่งต้องกลับมายุ่งอีกต้องมากินข้าวอีกต้องมาอาบน้ำอีกตายถ้าไม่ได้ไม่ยุ่งเผาทีเดียวจบคิดได้คิดอย่างนี้ได้ป่ะไม่ได้เศร้ามองอีกคิดได้ยังไงเรื่องตายถ้าคิดไว้มันจะได้ไม่กลัวตายถ้าไม่คิดเนี่ยมันกลัวตายพอถึงเวลามันไม่อยากตายแม้แต่เราแก่ๆเราก็ไม่อยากตายอาโยมอยากตายไหมไม่อยากใช่ไหมป่วยก็ต้องไปห้าหม้อเลยเพราะกลัวตายเพราะอะไรตายไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ไม่อยากตายยังห่วงอยากอยู่นี่อยู่กับลูกกับหลานอยู่บ้านอยู่เพื่อนเพื่อนเข้าไปก่อนแต่คนถ้ารู้ว่าเราออกจากบ้านไปมีที่อยู่มีที่ไปดีเนี่ยเราจะอยู่ทำไมบ้านเก่าๆคล้ำคล้าจะพังไม่พังเนี่ยแล้วเรามีบ้านใหม่เนี่ยโหยังงามเป็นสูงเป็นร้อยชั้นขึ้นลงมีลิฟต์ไม่ต้องเดินเลยเนี่ยมีบันไดเลื่อนไปยันบ้านขึ้นไปยันบนลิฟต์เราอยากไปเราก็ต้องอยากไปถ้าไปแล้วบ้านมันไม่มีไปอยู่หลังมันหลังนู่ไปอยู่ใต้ต้นไม้เราก็ไม่อยากไปเหมือนกันนี่เราไม่รู้ว่าไปไหนเราก็เลยไม่อยากไปคนตายแล้วไม่รู้ไปไหนไม่รู้ว่าตัวเองมีบุญบุญก็ไม่เคยเกิดขึ้นในใจเราเคยไม่ทำใจให้จะเป็นบุญเราต้องทำใจให้เป็นบุญไว้ให้ระลึกถึงบุญบุญคือความสุขนั่นแหละระลึกถึงความสุขก็คืออยากมีความสุขระลึกถึงทานที่เราทำเราทำทานให้ทานรักษาศีลระลึกถึงแล้วมันเป็นบุญเนี่ยบุญมันจะช่วยเวลาเราจะตายให้ระลึกไว้เขาถึงให้ทำบุญมากๆทำทานมากๆเอาไว้ระลึกถึงมันจะได้บุญมันจะได้เกิดที่ใจบุญจะได้มารับเราตอนจะตายเทวดาก็จะมารับเราตอนจะตายเราก็เป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายหมดลมก็เป็นเทวดามันก็เป็นเรื่องยากการที่คนเราอยู่ๆจะมาคิดเรื่องพวกนี้
มันก็ต้องคิดทุกคนนะต้องคิดไม่คิดมันก็ต้องคิดเพราะว่าเราจะตายขึ้นมาเนี่ยมันทําใจลําบากคนจะตายมันเหมือนคนจากบ้าน ไปไกลแสนไกลมันย่อมเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงคนข้างล่างไอ้คนข้างล่างก็ห่วงคนข้างหน้าว่าไปดีไม่ดีแต่ไม่รู้ไปไหนก็ว่าไปดีไปก่อนเมื่อไหร่พ่อแม่เราตายแล้วคือพ่อแม่เราไปดีเราคิดดีไปก่อนแต่ไปไหนไม่รู้ขึ้นสวรรค์ลงนรกไม่รู้อย่างพ่อแม่ตมาแม่ตมาเนี่ยมามั่นใจว่าไปดีเพราะเราเห็นแต่ก็ยังไม่ตายแต่ตอนจะตายต้นตายเราก็เห็นว่าเข้าไปดีทั้งเราไม่เห็นว่าเข้าไปไหนแล้วเราก็รู้ว่าเข้าไปไหนทำสมาธิได้ทำฌานได้ไม่ไปไหนก็เป็นพรหมเป็นเทวดานี่เนี่ยยังไงก็ไม่ลำบากแน่นอนหลวงปู่สังวานบอกเลยหนึ่งไม่ต้องห่วงแม่เราแม่นะไปดีหลวงปู่สังวานท่านรู้ว่าลาจิตคนนะคนคิดอะไรท่านรู้หมดจิตว่างจิตไม่ว่างท่านรู้ท่านถึงบอกได้ว่าไปดีไม่ต้องห่วงแม่ไปดีมีบุญแม่มีบุญไปดีเพราะปฏิบัติดีเป็นลูกศิษย์ทำดีทำตามครูบาอาจารย์เป็นคนกตัญญูรู้คุณใจบุญไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยังไงมันก็ต้องไปดีเพราะการกระทำมันดีทำอยู่ทุกวันปัจจุบันเป็นทำดีทำสมาธิทำฌานทำญาณมีฌานมีญาณก็มีที่อยู่มีที่ไปเป็นเครื่องอยู่ของจิตนี่เรายังไม่มีที่อยู่ยังวนเวียนยังเป็นวัฏฏะส่งสารอยู่ยังวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นวัฏฏะอยู่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนยังวนอยู่เป็นคนอยู่ยังคนกลมๆอยู่ในหม้อเป็นทัพพีคนไม่รู้จะไปไหนวนอยู่ในหม้อเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยมันพายเรืออยู่ในอ่างเนี่ยมันไม่มีทางไปมันวนอยู่เนี่ยพายไปไหนมันก็วนอยู่เนี่ยก็มันไม่คิดจะออกไปไหนถ้ามันพายอยู่ในอ่างก็วนอยู่ในอ่างนี่เนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะตายแล้วอะไรต้องทำยังไงแล้วก็มันมีทางออกนี่ท่านครูบาอาจารย์ก็สอนทางออกให้ดูใจตัวเองดูกายตัวเองเนี่ยทางออกที่ดีที่สุดแล้วไม่มีใครช่วยเราได้ตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครช่วยเราได้หม้อไม่ต้องไปว่างพึ่งถ้าพึ่งได้ก็ไม่ตายสิหม้ออย่างตายจะไปพึ่งใครไอ้นี่เขาพึ่งเวลามันป่วยนิดป่วยหน่อยดูแล้วไม่หายก็ต้องเลิกพึ่งก็ต้องกลับบ้านถ้ามันหายดูแล้วไปแล้วมันหายไป3วัน7วันหายก็กลับนี่เดือนยังไม่กลับเดือนก็เช่าโรงพยาบาลนอนอยู่นั่นแหละหมดเท่าไหร่หมดไปหมอไม่อยากบอกมันไม่หายเราก็อยากก็จะหายกลัวอยากได้ยินหมอบอกว่าหายถ้าหมอบอกไม่หายน้ำตาไหลเลยไม่หายหรอกป้าพากลับบ้านเถอะคนที่บ้านจะมาเห็นไหมไปห้าหม้อเป็นมะเร็งปอดไปห้าหม้อ70 กว่าอายุ70 กว่าใกล้ใกล้80 หัวพุ่มงอกแล้วเป็นมะเร็งปอดไปห้าหม้อไปนอนโรงพยาบาลอยู่ไล่วันไม่รอดแล้วจะตายแล้วนี่ก็คนจนน่ะคนมันจนหมอเขาก็บอกดิถ้าคนรวยนะเขาไม่บอกหรอกนอนไปเถอะคนจนเขาก็นอนไปก็เกะกะโรงพยาบาลน่ะคนอื่นจะได้มานอนไปบอกว่าบอกกับลูกหาลูกล้านมาเนี่ยหมอจะบอกว่าแม่เป็นยังไงมาฟังพ้นอย่าไปบอกมาฟังพาเรียกลูกเรียกล้านมาฟังหม้อบอกให้ฟังยายนี่เขาอยู่ได้ไม่นานนะจะตายแล้วนะจะให้ตายที่นี้เลยไปตายที่บ้านถ้าคนรวยเขาให้ตายบ้านโรงพยาบาลนั่นแหละนี่คนจนจะให้ตายนี่ต้องห้าเงินมาทายตัวเองเนี่ยเอาศพต้องเสี่ยงเงินนะจะให้ตายนี่ไปตายที่บ้านเขาบอกลูกๆก็สงสารไหมไปตายบ้านนะบอกนัดมา
พอจะตายเขาก็มาบอกเนี่ยมารับเดี๋ยวจะไปส่งแม้เนี่ยจะตายวันนี้เนี่ยวันนี้ตายวันนี้เนี่ยถ้าชักออกซิเจนตายเลยเนี่ยเขาจะให้ออกซิเจนไว้ถ้าชักตายเลยเนี่ยจะชักที่นี่หรือไปชักที่บ้านหมอถามลูกว่าจะไปชักที่นี่ชักบนเตียงหรือจะไปชักที่บ้านลูกก็บอกไปชักที่บ้านนะไปตายบ้านนะดีคนตั้งจังหวัดหมอเขาไปส่งที่บ้านเอารถใส่รถไปเลยเตียงกระทุกเตียงไปเลยเอาออกซิเจนใส่ให้ไปอยู่นั่นเนี่ย พยาบาลไปส่งหมอมันได้ไปไปแต่พยาบาลก็ไอ้คนขับรถไอ้หมอเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวชักออกซิเจนไม่เกิน15นาทีตายพยาบาลเขาบอกไปถึงบ้านเขาก็เอาดอกไม้ทูบเทียนมาใส่มือให้คนให้แม่เอาดอกไม้ทูบเทียนมาใส่คนตั้งจังหวัดเขาจะใส่เขาว่าคนตายจะขึ้นสวรรค์มาใส่ให้จะให้ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีบนดาวดึงเนี่ยเอาดอกไม้ทูบเทียนใส่มือให้เขาก็ชักออกซิเจนไปบ้านก็ชักเขาก็เดินลงไปเขาขับรถกลับไปโรงพยาบาลพอรถไปแล้วเนี่ยเขาบอก15นาทีไม่เกินนั้นตายดุกดิกได้ชาวออกซิเจนออกมาดุกดิกได้ดุกดิกดุกดิกจะลุกไงจะลุกขึ้นมานั่งหมอก็ตายคนจะลุกขึ้นมานั่งลูกช่วยพยุงขึ้นมานั่งไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนหิวมากแกติดมากลูกมากินมากพ่อกับลูกกูอยากกินมากเอามากให้กินตำมากให้กินเคี้ยวมากไม่ตายไม่ตายคนนี้ไม่ตาย ชักเย็นมากินมากใช่เลยหม้อกลับไปแล้วอยู่นี่ก็กินมากเลยก็กินข้าวกินน้ำได้กินข้าวได้ไม่ตายเอ้ายุ่งสิหมอบอกไม่เกิน15นาทีตายหมอกลับไปโรงพยาบาลแล้วไม่ตายนี่พออยู่อีกตั้งนานอีกตั้งหลายปีเนี่ยพออยู่บ้านน่ะไม่ตายอ่ะอยู่ก็กินข้าวกินปลาเดินเฮิรนได้อยู่บ้านน่ะอยู่ได้หลายปีเหมือนกัน30ปีแล้วมั้งป่วยไปโรงพยาบาลอีกหมอเห็นตกใจอ่ะเอ้ายายยังไม่ตายกันเนี่ยไม่ตายเหรอแต่ไปเที่ยวเนี่ยตายไปตายเที่ยวเนี่ยตายโรงพยาบาลเนี่ยแต่อยู่บ้านไม่ตายนี่คนมันไม่ถึงข่าวตายไม่ตายเรียกโบราณถึงบอกไม่ถึงข่าวตายไม่วายชีวาวาดไข่พิคาสเคนข้ามิอาสั้นไม่ถึงเขาตายไม่วายชีวาวันไม้จิ้มฟันทิ้มเงือกยังเสือกตายบัตยากินตายคนจะตายง่ายๆแย่ฟันไม้ทิ้มเงือกเป็นมะลงมะเร็งตายไปเลยฮะคนไม่ตายเช้าออกซิเจน65นาทีตายยังไม่อยู่ถึงหลายปีมันเป็นได้บุญเนี่ยมันรักษาไม่ให้ตายบุญเขามี คนไม่หมดมันยังไม่หมดอายุอายุมันจะหมดแต่บุญมันยังไม่หมดก็ไม่ตายคนมีอายุได้80อยู่ได้80กว่ายังไม่ตายก็บุญมันยังไม่หมดบุญไม่หมดไม่ตายบุญที่ทำอายุยืนมันเนี่ยมันไม่ตายมันรักษาไม่ให้ตายถ้าหมดบุญอ่ะปุ๊บหมดบุญก็หมดลมเลยเรียบร้อยยังไงก็ไม่เหลือออกซิเจนมา10ถังก็ตายตายขาออกซิเจนเลยคนจะตายมันง่ายๆเลยหายออกซิเจนก็ตายคนไม่ตายทำไงก็ไม่ตายยังโยมที่ว่าเนี่ยไม่ตายเนี่ยคนที่บ้านจะมาไม่ตาย ถึงว่าบุญนี่เนี่ยคนนี่มันอยู่ด้วยบุญหมดบุญก็ตายมีบุญก็อยู่ได้แล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองอันนี้เป็นทิฏฐานบารมีที่เราทำมา
ที่ก็โบราณบอกทรัพย์สินเงินทองเป็นที่ปองไม้ทั้งหญิงทั้งชายทุกคนต้องการจะส้มประส่งจงคิดทำงานอย่าเกลียดอย่าคานสู้อดสู้ทนทำงานเท่าไรแต่ไม่เป็นพ้นยังยากยังจนต้องโทษบาปกรรมหรือเวรกรรมทำงานมีงานทำแต่ไม่รวยเงินเดือนเป็นหมื่นต้องหมื่นก็ไม่พอใช้รายจ่ายมากกว่ารายได้บางคนก็ทำรวยเอารวยเอารวยเอาบางคนก็ทำไปจนไปทำยิ่งทำยิ่งจนมีบ้านก็มีหนี้อีกทุกข์ที่สุดคือการมีหนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำบุญทำทานไว้ทานไม่มีเกิดมาเป็นคนก็ไม่มีบ้านมีก็เป็นไม่พออยู่ตอบเล็กๆนายก็ทำด้วยไม้เก่าๆหลังคาทำด้วยหญ้าแฝกเก่าๆก็ยังดียังมีอยู่บางคนบ้านไม่มีหรอกไปเช่าเขาอยู่บางคนบ้านไม่มีเลยไม่มีที่เช่านอนตามข้างถนนเพราะอะไรเพราะบางคนเอาบางคนมีตึกเป็นรอยชันเลยไอ้คนไม่มีก็ไม่มีเลยที่มีก็มีจนมันนอนไม่ได้มันสูงต้องลอยชันมันเยอะเลยต้องค่ายมั่งให้เขาเช่ามั่งมันเยอะจัดเพราะอะไรนั่นเนี่ยเขาทำมาทานยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่ทั้งวันทั้งบอกยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนแล้วมีตึกเป็นลอยชันขี้เหนียวเดียวก็จนมันก็อยู่แค่หมดลมพอหมดลมก็จนเหมือนเดิมกลับไปเป็นคนจนอีกมาจะคนรวยก็ให้เขาเช่าอย่างเดียวบุญก็ไม่ทำทานก็ไม่ทำเอาเงินมาก็ฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้ตึกต้องลอยชันค่ายได้เป็นที่ปีที่เป็นลอยล้านเงินก็ฝากเก็บฝากเก็บฝากเก็บบุญก็ไม่ทำทานก็ไม่ให้ได้มาก็ใช้เองฝากไว้เองเก็บเองใจมันจนนะตายมันก็เป็นคนจนอีกไอ้ตึกลอยชันก็เป็นของคนอื่นอีกตัวเองก็ไม่ได้ไปตึกลอยชันเนี่ยที่มันได้มามันมาจากไหนมันก็มาจากบุญเก่าที่เราเคยทำบุญกุศลที่เราเคยทำทานที่เราเคยให้ไว้นี่บุญที่เรารักษาสิ้นเจริญภาวนานี่ก็เป็นบุญมีบ้านทองเรือนทองนะเราไม่ได้เอาเงินทำด้วยเงินแต่ทำด้วยจิตเนี่ยเอาจิตมารักษาสิ้นเนี่ยทำสติทำสมาธิเนี่ยได้บ้านแล้วรวยแล้วตายมีบ้านทองคำแล้วเป็นเทวดาร่างกายเรื่องอย่างทองคำแล้วเรื่องเงินทองที่เขาล่อมนะเรื่องสุขสว่างนะนี่ก็เป็นแหละมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวเราทุกวันนี้อุปสรรคมันอยู่ที่ใจเราอย่างเดียวใจเราเนี่ยเป็นอุปสรรคเป็นมารคนอื่นนะไม่เป็นมารอะไรเท่าไหร่หรอกใจเรานี่เนี่ยเป็นมารตัวเราใจเรานี่เนี่ยเป็นมารตัวเองไม่มีใครมาเป็นนะถ้าความตายเป็นมารเนี่ยมัจจุบันนะความตายนั่นงั้นมันตัดขาดไปเลยตัดเอาไปเลยจบเลยทีแรกมันก็แค่มารแต่ใจเราเนี่ยไม่อยากทำไม่อยากมันยังไม่ค่อยเชื่อ ไม่ค่อยเชื่อว่าที่เราทำนั่นคือของเราที่เราปล่อยทิ้งไปปล่อยไปปล่อยไปหมดไปวันนะไม่ได้อะไรเนี่ยถ้าเราทำจะได้ทำแค่ทำสติเนี่ยก็ได้วันหนึ่งทำสติวันหนึ่งรู้ตัวสักสิบคนก็พอส่วนมากจะไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยหายใจอ่ะเนี่ยไปตัวไม่รู้ตัวเองหายใจหรอกถ้าไม่ทำความรู้สึกที่จมูกจะไม่รู้ว่าตัวเองหายใจรู้สึกที่ท้องพองท้องยุบรู้ว่าเราหายใจถ้ามัวแต่คุยถ้าพูดไปเที่ยวเตะหาลืมเลยลืมว่าตัวเองหายใจไม่ได้นึกนอกอยากไปเดินเหนื่อยๆถึงท่อนหายใจเฮือกถึงโอ้เหนื่อยหายใจรู้บ้างไงรู้หายใจถ้าไม่เหนื่อยไม่รู้ แล้วเราจะทำยังไงแล้วเราก็ใกล้อวสานแล้วโลกนี้เป็นโรงละคร โลกนี้คือโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไล่ลำทำทีท่าไปตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีล้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลาดูละครคนนั่งแล้วยังจิต
มองชีวิตการละเล่นเช่นโค่นนั่งมีทั้งโศกมีทั้งสุขทุกประดังไม่กี่ครั้งก็ลาลับกลับเข้าลงเดี๋ยวเราก็จะเข้าลงละครอีกแล้วละครจะจบฉากเนี่ยนางเอกก็คือเราพระเอกก็คือเราแสดงมาแล้วแสดงจะจบแล้วแสดงมาตั้งแต่เกิดแล้วทุกข์มั่งสุขมั่งเศร้ามั่งโศกมั่งหัวเราะมั่งร้องไห้มั่งในละครเรื่องนี้เนี่ยเรื่องอะไรล่ะตอนนี้อาตมาก็แสดงละครอยู่แสดงเรื่องพระวุฒิชัยหรือพระคำหนึ่งเนี่ยตัวละครเป็นพระตอนนี้เมื่อก่อนก็เป็นคนแสดงเป็นคนมาแล้วคนจบไปแล้วแสดงเป็นพระเอกเป็นพระมั้งเนี่ยแสดงต่อเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะลาลับกลับเข้าโรงเนี่ยจะเข้าโรงละครทีนี้ละม้วนเสื้อช่วยกันเหมือนเสื้อกราบพระพร้อมๆกันเอาญาติพี่น้องกราบพระพร้อมๆกันตั้งใจรักษาสิ้นรับสิ้นพร้อมๆกันเจ้าข้าละครเลิกจบละครดาราเข้าโรงไปแล้วญาติพี่น้องกราบพระพร้อมๆกันทำบุญเอาบุญส่งให้นางเอกที่ตายไปให้พระเอกพระเอกมันได้ไปแล้วเขาไม่เอาแล้วมันเข้าโรงละครไปแล้วไม่รับแล้วไม่ต้องแสดงแล้วมีเลือดไอ้พวกที่อยู่จะแสดงแสดงเริ่มแรกแสดงละครก็จัดงานศพเอาศพมาตั้งเอาพระมาสวดเอาตายโรงพยาบาลก็เอาพระไปจุงศพมาบ้านเอาไม่ดีพวกนั้นเอาศพมาบ้านหลังไม่ดีเขาห้ามศพเข้าบ้านศพต้องไปวัดไอ้พวกนั้นเอาจุงเลยไปวัดตอนจะตายคิดถึงบ้านไอ้คนจะตายนะคิดถึงบ้านคิดถึงลูกหลานพอเป็นศพแล้วพวกจุงเลยไปวัดไม่ต้องเข้าบ้านหลังพวกนั้นไม่ดีเขาห้ามนำศพข้างนอกเข้าบ้านเอาไว้วัดเลยโน่นเลยที่ไปแสดงอยู่ที่วัดเข้าโรงอยู่ที่วัดลูกล่างก็ไปแสดงที่นี่ผีป้านาอาปู่ย่าตายายไปแสดงละครกันอยู่ที่วัดทุกมั่งโศกมั่งสุขมั่งอยู่ที่วัดนั่นแหละบางก็รับสิ้นบางก็กินเหล้าบางก็ทำกับข้าวกินอยู่วัดนั่นละครตั้งขึ้นมาลงใหญ่ที่นี่นางเอกเพียบเลยที่แรกแสดงอยู่คนเดียวไปแสดงที่วัดแสดงเยอะเคยเอาศพเข้าบ้านมาที่บ้านนะเคยมั้ยเคยคนตายญาติพี่น้องเข้าบ้านมั้ยเข้ามั้ยเข้านะอย่าไปอื่นโหเข้าหลักคิดถึงบ้านจะตายเอาไปไว้อื่นไปวัดไหนก็ไม่รู้ไปเสียค่าเช่าอีกค่าเช่าวัดค่าสลงสลามันมีนะค่าน้ำค่าไฟส่วนที่บ้านตายแล้วมันฟื้นนะถ้ามาบ้านไม่ฉีดยาบางทีมาฟื้นนะคนทุกวันนี้ที่มันไม่ฟื้นมันถึงไม่ค่อยเข้าวัดกันเพราะมันตายแล้วมันเอาไปฉีดโรงพยาบาลหมดเอาไปแช่ตู้เย็นตายหมดสมัยก่อนมันไม่มีตู้เย็นโรงเย็นโลกไม่เจริญนะคนมันยังเชื่ออยู่เชื่อว่าเดี๋ยวฟื้นมันมีปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์นะแล้วมันมีเรื่อยไงปาฏิหาริย์คนฟื้นมันมีเรื่อยบ้านจะมาเมื่อก่อนฟื้นเรื่อยนี่ฟื้นมันก็บอกกันต่อๆไปทีเขาโอ้ยนั่นตายแล้วฟื้นก็ไปคุยเนี่ยมันไปไหนมาวะไปถามมันดิมันตายไปต้อง3วันมันไปไหนมาคนเขาถึงทุกวันเนี่ยเขาถึง3วันเขาถึงเผานะทำไมก่อนนะตรวจต้องอย่างละ3คืนเขาถึงจะเผาเขาให้เชื่อว่ามันตายจริงๆถึงจะเผาทุกวันนี้จริงไม่จริงมึงตายก็เหน็บยาเลยแป๊บเข็มเท่าไหร่2,500-5,000ใส่ลงพนึกตอกตะปูให้พร้อมสมัยก่อนตายแล้วต้องมานั่งต่อลงกันป๊อกป๊อกช่วยกันต่อลงงัดข้างฝ้าบ้านมาต่อลงกันโอ้ต้องไปหาซื้อใส่ส้มใส่สิ้นมากันใส่สิ้นก็ไม่เก็บไว้บ้านกลัวจะมีคนตายตายแล้วก็ไม่แต่ที่จะจุงไปเผาไปคนนะอย่าเก็บใส่สิ้นกลับมาไว้จุงไว้คนข้างล่างไม่เอาเดี๋ยวมันตายตัวคนข้างล่างตายไม่กล้าเอาใส่สิ้นกลับมาเอาไว้ตายทีค่อยซื้อทีจ
ที่บ้านจะมามีตลอดเลยนะพอเป็นสัปเหร่อมีไส้สิ้นอยู่ที่หิ้งพระตลอดเลยพอตายนะสมัยก่อนมันกว่าจะไปตลาดถือไปเลยไส้สิ้นที่บ้านไปเลยพ่อเอามาไว้บ้านเลยเอาไปผู้คนตายจุงเลยเพราะอะไรเพราะสิ้นจริงๆแล้วสิ้นมันมีอยู่ที่บ้านไส้สิ้นคือสิ้นที่เรามีอยู่นี่แหละสิ้นจริงๆเราต้องถือที่จิตเราไม่ใช่ว่าไปผูกมือจุงกันนี่ผูกนี่มันสิ้นลอกพอได้มาผูกสมมุติว่าเป็นสิ้นเฉยๆสิ้นจริงๆมันจะถืออยู่ที่ใจก็ไปจุงคนตายกลัวคนตายไม่มีสิ้นคนโบราณแล้วกลัวคนตายไม่มีสิ้นเลยเอาสิ้นไปให้พระจุงพระมีสิ้นมันได้เชื่อมต่อกันไปเมื่ออะไรเมื่อใส่ไฟเมื่อเดินไฟมันจะได้ช็อตไป5คนตายมันจะได้มีสิ้นเขาเชื่องานคนตายต้องมีสิ้นก็ต้องจุงมันขึ้นสวรรค์ไปพระนั้นจะจุงคนขึ้นสวรรค์ที่ก็ไปวนเมนกันนะจุงคนตายขึ้นสวรรค์เพราะคนตายมีสิ้นมันจะขึ้นสวรรค์แต่มันตายไปแล้วใส่สิ้นผู้ให้พระจุงขึ้นสวรรค์ไปคนทุกวันนี้ก็คิดว่าพี่ไม่กลับไปจุงจากโรงพยาบาลให้มาวัดแล้วไปเรียกให้มาบ้านไปตายกลางทางไปจุงกันกลับมาจริงๆนะเขาให้มีสิ้นคนสมัยก่อนเขายังมีสิ้นวัดพระเขาก็ไปนอนวัดไปถือสิ้นอุโบสถทุกวันนี้คนเรามันไม่มีสิ้นพอตายก็ไม่มีสิ้นคนทำไมก่อนป่วยจะตายเขาต้องไปนิมนต์พระมาให้สิ้นไหว้สังฆทานที่บ้านจะตายก็พระมาสวดก่อนตายให้ฟังก่อนไม่ใช่ตายแล้วสวดคนตายเขาสวดคนเป็นสวดก่อนตายให้จิตมันระลึกถึงพระไว้ตายมันจะได้ไปดีให้พระมันนำทางไปทุกวันนี้ไม่มีใครนำทางใช้ออกซิเจนนำทางใช้หม้อนำทางคนตายไปหม้อทำตายไปเองไปที่ชอบแล้วมันจะเจริญได้ไงบ้านเมืองเจริญคนไม่เจริญคนก็ว่างพึ่งไม่พึ่งตัวเองว่างพึ่งคนอื่นว่างพึ่งหม้อที่เราทำงานเราก็ว่างพึ่งเงินเดือนใช่ไหมเงินเดือนเราก็ต้องว่างอยู่แล้วแต่มันต้องเอามาใช้ก็ต้องใช้ให้เป็นกินมั่งทำบุญมั่งให้ญาติกินมั่งให้พ่อแม่พี่น้องกินมั่งพุทธเจ้าบอกมาให้กินคนเดียวเงินอย่าไปกินคนเดียวถ้ากินอยู่คนเดียวนะเสื่อมกินเลยไม่ได้อะไรกินก็ขี้ทิ้งหมดกินไปขี้ไปบุญก็ไม่ได้ทำทานก็ไม่ได้ให้เขาให้กินทุกคนคนทำไมก็ถึงอยู่กันเป็นบ้านเขาแต่งงานแล้วเขาไม่อยู่รวมกันมันกินรวมกันเลี้ยงหมดเขาให้แบ่งกันกินแล้วมันจะเจริญถ้ากินพอแยกบ้านไอ้พวกพ่อแม่มีลูกแต่งงานไปแยกบ้านไอ้ลูกก็ทำกินตั้งหากพ่อแม่ก็ทำกินเอาเองเนี่ยเสื่อมไอ้นี่ทำเลี้ยงลูกตัวเองกินอยู่กับลูกนะพ่อแม่ก็ไม่ให้กินนี่เขาเรียกเสื่อมโบราณเนี่ยเขากินไม่ให้เสื่อมคนจีนเนี่ยเขากินไม่เสื่อมคนจีนเนี่ยแต่งงานแล้วผู้หญิงแต่งงานแยกไปอยู่บ้านผู้ชายไอ้ผู้ชายแต่งงานเอาผู้หญิงมาเอาสะพายเข้าบ้านแต่งมาแล้วก็มาทำกินรวมกันกินกันจนนั่นกินไปยันกงซ่งกงซี่กินเรื่อยกินไปถึงอะไรอาเจกมาอะไรกินไปโน่นเลยกินรวมกันหมดนั่นน่ะไม่เสื่อมสังเกตคนจีนจะไม่ค่อยเสื่อมเพราะเขากตัญญูกินรวมกันพุทธเจ้าบอกให้กินด้วยกันอย่าไปกินคนเดียวถ้ากินคนเดียวเสื่อมบ้านเมืองเราทุกวันนี้เสื่อมเพราะมันกินคนเดียวกินบ้านเดียวบ้านอื่นไม่ให้กินมันจะเจริญยังไงการแบ่งปันไม่มีคนแบ่งปันเนี่ยคือเทวดาเนี่ยคนจะเป็นเทวดาต้องแบ่งปันตายแล้วถึงจะเป็นเทวดาถ้ากินเนี่ยกินอยู่คนเดียวไม่มีทางเป็นเทวดาไปได้หรอกมันจิตมันลงอยู่ในตัวเองสมัยก่อนเนี่ยโอ้กินกันทางบ้านปลูกบ้านเนี่ยพอบ้านพ่อแม่สมัยก่อนนะพอแต่งงานปุ๊บแยกบ้านก็แยกไปข้างๆเนี่ยแบ่งที่ให้ไร่นึงปลูกบ้านตรงนี้อันนี้ปลูกนี่พอทำอะไรได้มาเนี่ยไปห้าปลาได้มาลูกห้าได้มาก็มาแบ่งญาติพี่น้องแบ่งถ้าแกงแล้วก็แบ่งทุกบ้านเลยกินรวมกันแกงหม้อเดียวทุกวันนี้กินไข่กินมันซื้อเอาใครอยากกินไปซื้อเอากินเสร็จไปกินร้านอาหารนู่นเลยกินมันคนเดียวอิ่มเลยเดินเข้าบ้านมันเสื่อมสิจิตใจมันไม่มีแบ่งปันคนทำไมก่อนมันไม่ขี้เหนียวกันอย่างน้อยพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเดียวก็ต้องแบ่งกันกินพอมึงเริ่มแยกไปกินคนเดียวเอาแล้วขี้เหนียวมาแหละคนนี้พอแต่งงานไปพอแยกบ้านปุ๊บมันขี้เหนียวแหละกินคนเดียวได้ก็เก็บสุข
พ่อแม่ก็ไม่ให้กินพ่อแม่ก็ห้ามกินเองมีเงินก็นานๆมาให้ทีแกงก็ไม่เอาไปให้กินสมัยก่อนกินรวมกันหมดมันไม่เสื่อมใจคนไม่เสื่อมทุกวันนี้ใจคนมันเสื่อมหมดเลยแล้วมันจะเอาที่ไหนมาเจริญแล้วมันจะเอาความสุขที่ไหนมาเพราะจิตใจคนมันเสื่อมหมดแล้วหาความสุขไม่ได้แล้วพึ่งพาอะไรกันไม่ได้เลยก็พึ่งหม้ออย่างเดียวทีนี้ไปอยู่บ้านกันนี่ในกรุงเทพบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันติดกันนี่ประตูชนกันมันยังไม่รู้จักกันเลยทำไมก่อนมันรู้จักไปนู่นเลยไปตำบลนี่รู้จักทุกบ้านเลยทำไมอาตมาเป็นเด็กเนี่ยไปล่าสัตว์กันไปทั้งบ้านหมู่บ้านเนี่ยมีอยู่เจ็ดแปดบ้านเนี่ยไปบ้านละคนไปล่าสัตว์กันไปห้ายิงก็ตายยิงอะไรก็แล้วแต่กลับมาเนี่ยเขาจะมาแกงแล้วแจกทุกบ้านเลยกินรวมกันคล้ายๆกินรวมมิตรนะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยกินกันหมดทุกบ้านเลยคนมันไม่เสื่อมเพราะมันแบ่งปันรู้จักแบ่งปันนี่เรามาอยู่อย่างนี้เราก็ต้องแบ่งปันอย่าไปกินคนเดียวกลับไปลองเอาไปใช้ดูและบ้านเมืองจะเจริญไม่ถึงว่าคนนี้จะเจริญความดีของคนจะกลับคืนมาทุกวันนี้คนความดีไม่มีไปในอันตรายหมดไว้ใจใครไม่ได้แม้แต่คนบ้านเดียวกันมีลูกไว้ใจไม่ได้เลยบางทีลูกวันดีคืนดีเมายาบ้าเมาคาพ่อแม่ตายเลยบางทีมาข่มขืนลูกตัวเองเลยมันไว้ใจกันไม่ได้เพราะคนมันหมดแล้วศีลธรรมไม่เอาแล้วเอาแต่โลกธรรมโลกธรรมมันก็มีแต่เสื่อมอย่างเดียวศีลธรรมนี่มีแต่เจริญอย่างเดียวใครเอาศีลธรรมก็เจริญไปเจริญทั้งชาตินี้ทั้งปัจจุบันแล้วก็ชาติต่อไปก็เป็นคนเจริญไอ้คุณธรรมไอ้พวกธรรมพวกนี้มันโลกธรรมนี่มันธรรมของโลกนี่มันเสื่อมไปทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไปมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีทุกข์ก็มีสุขปนกันมันเสื่อมไปเสื่อมมาทุกคนมันน่าสงสารทุกคนตัวเรานี่น่าสงสารกว่าคนอื่นนะเราทำไมสงสารตัวเองเราจะทุกข์ทรมานมากเราต้องช่วยตัวเองเราช่วยตัวเองได้เราก็บอกพี่น้องเพื่อนฝูงให้ช่วยตัวเองอัตติอัตโนนาโทษตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันจะไปพึ่งใครไม่ได้แล้วคนเราตายคนเดียวมันมาคนเดียวเจ็บลูกร่างก็ช่วยกันดูก็แกล้งก็แกล้งตายมันก็ทิ้งเรามันก็ปล่อยเราตายไปคนเดียวมันก็เอาศพเราไปสวดมีเงินมีทองก็ไม่เท่าไรหรอกอย่างเศรษฐีตายสวดศพจะหมดสักเท่าไรมีเงินเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านแสนล้านอะไรก็ไม่ได้ไปก็ได้ไปที่เขาทำมานะเก่าๆที่เคยทำใหม่ๆไม่ได้อะไรไปหรอกที่มีอยู่นะมันก็เป็นของคนอื่นไปคนเรานี่พ่อแม่ลูกกันมันอยู่ตอนยังเป็นๆนี่แน่มันก็นับกันอยู่เนี่ยเผาไปแล้วไม่มีแล้วมันก็ไม่แล้วมันไม่มานึกถึงกันแล้วนึกถึงก็ทำบุญให้แล้วใครจะมาทำให้พ่อแม่ตายไปตั้งนานเราก็ทำให้มั่งไม่ได้ทำมั่งไอ้ที่ได้ทำเนี่ยมันก็ดีพ่อแม่ตายคนโบราณถึงเอามาทำบุญเขาเนี่ยไม่อยากให้ลูกหลานมันไม่มีบุญจริงๆพ่อแม่ตายไปนะบุญเขาไปแล้วตายไปแล้วเขาไม่เอาแล้วบุญที่เราทำเนี่ยเขาไม่ต้องการหรอกเขาเอาของเข้าไปแล้วเขาเนี่ยอยากให้เรามีบุญก็เลยเอาพ่อแม่มาสวดให้ลูกมันทำบุญเป้าหมายของคนทั่วไปก็คือว่าลูกไปทำบุญได้บุญจะได้ดุลบุญให้กับคนตายพุทธเจ้าบอกมันไม่ได้หรอกน้อยมากที่จะได้ลอยล้านจะได้สักคนหรือเปล่าคนที่ตายเป็นเปรตแล้วมาหล่อส่วนบุญนั้นน้อยมากแล้วต้องมาคอยด้วยนะบุญนี่ต้องเร็จโดยการโมทนาไม่โมทนาก็ไม่ได้บุญด้วยนะคนที่ตายไปแล้วจะต้องการบุญเนี่ยบุญที่ไม่มีไปมีบุญไปแต่บุญไม่พอบาปมันให้พ้นก่อนไปเป็นเปรตด้วยอำนาจของความโลภแล้วเอาคนตายที่ตายไปเนี่ยไปเป็นเปรตเนี่ยไปลงนรกเนี่ยจนกว่ามันจะขึ้นจากนรกมันต้องลงนรกนี่มันลงไปตั้งกี่หมื่นปีอย่างน้อยก็ต้องมีหมื่นปีต้องหมื่นปีร้อยปีมนุษย์เนี่ยเท่าหนึ่งวันสวรรค์ลองคิดดูร้อยปีมนุษย์หนึ่งวันสวรรค์ร้อยปีสวรรค์เท่าหนึ่งวันนรกแล้วหมื่นปีของนรกเท่าไ
ในโลกมนุษย์นี่นับไม่ได้เลยไม่รู้จะนับว่ามันกี่ร้อยล้านปีกี่แสนล้านปีเลยเนี่ยเครื่องคิดเลขมันพิมพ์จนตัวเลขเสียหมดคิดดูขึ้นจากนรกมันนะนับหมื่นปีขึ้นมาแล้วเนี่ยซึ่งจะมาห้าญาติมาดูญาติเราอยู่ที่ไหนวะเออมันมีบุญหรือเปล่าเออมันจะทำบุญกันนั่นแหละถึงจะได้บุญเพราะอะไรสมัยพุทธเจ้าเนี่ยอยู่เมืองราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารเป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยฟังธรรมพุทธเจ้าพุทธเจ้าแสดงอนุปูปิคาถาให้ฟังอนุปูปิคาถาห้าข้อสำเร็จเป็นโสดาบันเนี่ยมีบุญแหละพอมีบุญเนี่ยพอดีจังหวะเปรตมาลองอยู่ที่วังเสี่ยงโหยห้วนทรมานพระเจ้าพิมพิสารได้ยินเปรตมันร้องก็สงสัยเอ๊ะมันเป็นลางลายอะไรเสี่ยงมีใครร้องเพราะเปรตมันร้องมันจะไม่ให้ใจมันจะร้องยาววีดเหมือนคนร้องวีดแต่ไม่ให้ใจไม่หยุดวีดเหมือนเป่านกหวีดไม่หยุดนะมันก็ปี๊ดขึ้นไปบนเจ้าพิมพิสารก็สงสัยเสี่ยงอะไรมาร้องร้องแบบสุดเสี่ยงไปงั้นก็เลยลุกขึ้นก็มาถามพุทธเจ้าไม่รู้อะไรเสี่ยงอะไรที่วังนะข้างๆวังมันร้องเมื่อคืนเนี่ยพุทธเจ้าบอกในญาติท่านสมัยสร้างพุทธันดรที่แล้วคือพุทธเจ้าสร้างพระองค์ไปแล้วมีพุทธเจ้าเนี่ยมาอุบัติไปสร้างองค์แล้วนับเป็นปีเนี่ยนับไม่ถูกเลยไม่รู้ว่ากี่ปีแต่อยู่ในกัปนี้เนี่ยกี่ปีไม่รู้มีพุทธเจ้าไปสร้างพระองค์แล้วเข้าในตกนรกอยู่ในพุทธเจ้าสร้างพระองค์เนี่ยนี่องค์ที่สี่แล้วเนี่ยผ่านไปสร้างองค์ในที่แล้วนะเคยไปทำเอาข้าวไปถวายพระกันพระเจ้าพิมพิสารไปกับญาติ500เอาข้าวไปถวายพระเอาข้าวไปใส่บาตรแล้วก็หิ้วก็เลยกินข้าวก่อนมันยังไม่ได้พระยังไม่ได้ชั่นนั่นแหละตายจากชาตินั้นไปตกนรกแต่พระเจ้าพิมพิสารเขาไม่ได้กินญาติญาติมันกิน500เนี่ยบริวารน่ะกินก็เลยไปตกนรกเนี่ยจนขึ้นมาเนี่ยสร้างพุทธันดรขึ้นมาตอนพระเจ้าพิมพิสารฟังอนุปปิคาถาจนสำเร็จโสดาบันพอมีบุญคือคนเป็นโสดาบันก็จิตจะเป็นสมาธิจิตมันเป็นสมาธิมันจะมีพลังพลังบุญอันเนี้ยพลังบุญที่ทำสมาธิจิตสงบเนี่ยพอโสดาบันอย่างน้อยก็เข้าฌานได้ปฐมฌานต้องมีนั่งเข้าฌานได้จิตเป็นฌานเป็นสมาธิเนี่ยมันมีบุญก็เลยมาลองก็พระเจ้าบอกญาติท่าน500คนตอนนี้เป็นเปรตอยู่ผ้าไม่นุ่งก็ลองอยู่นี่เนี่ยเขาอยู่ตอนนี้วนอยู่ข้างวังนี่เนี่ยเขาจะมาเอาบุญแต่เขาบอกเราไม่ได้เขาไม่รู้เขามาลองอย่างเดียวเขาลองบอกเราแต่เราฟังไม่รู้เรื่องเองว่าเนี่ยเขาจะมาเอาบุญเลยบอกให้พระเจ้าบอกให้เอาข้าวทำอาหาร500ชุดพระไตร500ชุดไตรพระเนี่ยที่ห่มเนี่ยจีวรเนี่ยสบงจีวรเนี่ยสังฆติเนี่ย500ชุดเอาไปถวายพระเป็นสังฆทานแล้วเขาจะได้บุญพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำพอพุทธเจ้าชั่นเสร็จพระชั่นเสร็จก็ให้พรให้พรพระเจ้าพิมพิสารก็บุญกุศลที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญในวันนี้ขนาดนี้ให้เป็นเดชาเป็นปัจจัยตามส่งให้กับหมู่ญาติที่เป็นเปรตที่ร่วมทุกข์กันอยู่ที่นี่ที่เคยร่วมทุกข์ในอดีตชาติแต่ปางก่อนที่มีความทุกข์คอยพ้นจากความทุกข์ถ้ามีความทุกข์คอยมีความทุกข์ยิ่งขึ้นไปแผ่ไปโดยไม่มีประมาณเปรตมันได้ยินมันอยู่ข้างๆนี่มันก็เลยสาธุเปรต500ช่วยกันโมทนาสาธุเปลี่ยนจากเปรตแก้ผ้าเนี่ยหน้าตารูปร่างน่าเกลียดเนี่ยเปลี่ยนเป็นเทวดามีเสื้อผ้าใส่ไปเป็นเทวดาทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็ที่เรามาทำกันทุกวันมีงานศพเรามาทำบุญถวายเอาผ้าตายไปถวายพระเวลาพระเทศพระตรวจบังตระกูลที่เอาไปทำกันเนี่ยทำตามอย่างพระเจ้าพิมพิสารพุทธเจ้าเนี่ยแล้วที่ไม่เป็นเปรตเนี่ยอีกเท่าไหร่ที่ไปเป็นสัตว์ไปเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายที่มันยังไม่มาทันเนี่ยอีกเท่าไหร่แล้วมันจะลำบากขนาดไหน
เนี่ยหนึ่งในล้านหนึ่งในร้อยล้านที่มาได้ใน500 คนเป็นเทวดาเนี่ยบุญเก้ามีไปทำบุญมีบุญแต่บาปมันให้พ้นก่อนบุญมันเลยยังไม่ให้พ้นแล้วที่นายทำไงจะให้มันหลุดบาปตรงนี้ไปได้ก็ต้องมาหาญาติญาติแล้วเนี่ยถ้าเราคนไม่เข้าวัดเลยเนี่ยไม่เคยเอาพระตายมาถวายพระไม่เคยเอาห้านมาถวายพระวันอยู่แต่ห้ากินแต่มาห้ากินมั่งมีที่สุขร่ำรวยเงินทองและญาติที่มันตกนรกขึ้นมามันรอท่วนบุญแล้วเราจะรู้ไหมแล้วมันจะได้ไหมพ่อแม่เราแต่อดีตชาติชาติก่อนอุ้ยรักกันหดตายร้องไห้จนน้ำตาจะเป็นไส้เลือดแล้วพอผ่านมาที่แส้นซ่องแส้นชาติตอนนี้มันลืมหมดแล้วแล้วที่นี่ก็ไม่ได้ทำเลยวัดก็ไม่ได้ไปปาฏิก็ไม่รู้จักทำบุญยังไงก็ไม่รู้รัตนาสิ้นก็ไม่เป็นแล้วจะบุญที่ไหนให้กับคนตาย คนตายมันตายมานานแล้วมันตายมาไล่ล้านปีแล้วเป็นเส้นๆล้านปีแล้วแล้วเนี่ยเข้ามาตามมารอเราที่วัดแล้วเราไม่มาสักทีเนี่ยเคยมาทำบุญที่ที่วัดเก่าเนี่ยสมัยก่อนเป็นวัดร้างเราเคยสร้างวัดนี่มาถ้าเกิดเขาเป็นเปรตมาคอยนี่ญาติก็ไม่เคยมาเลยญาติก็ไม่มีบุญเลยจะไปเอาที่ไหนเราจะบุญที่ไหนแล้วคนตายจะบุญที่ไหนแล้วตอนที่ตายไปมันจะได้บุญได้ยังไงเพราะเขาไม่รู้เรื่องการทำบุญนี้แล้วไปแล้วไปเกิดแล้วเขายังไม่หมดกรรมที่จะได้มาอยู่บนพื้นดินนี่มาให้เรารู้ว่ามารอรับบุญเราเนี่ยแล้วก็ชาติไหนพบไหนก็ไม่รู้แล้วจะทำยังไงก็บุญก็ไม่ได้ทำทุกวันนี้บุญก็ไม่ทำบางคนไม่เข้าวัดเลยไม่มีงานศพไม่เคยไปวัดเลยไปเท่าศพอย่างเดียวที่ไปเพราะมันเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นญาติญาติกันก็เลยไปเป็นเพื่อนรักกันมันตายก็เลยไปเผามันไม่ได้ตั้งใจไปทำบุญหรอกแต่จริงๆแล้วเขาเอาคนตายเนี่ยเป็นเหตุให้คนเนี่ยทำบุญอย่างหลวงพ่อตะน่องเนี่ยที่นอนอยู่เนี่ยท่านไม่ได้เอาบุญเราหรอกเนี่ยมาให้เราสวดไปจนตายแล้วเขาก็ไม่ได้เอาบุญเราท่านทำไปแล้วท่านมีของท่านแล้วเอาท่านมาสวดเพื่อให้ญาติเนี่ยได้บุญญาติญาติที่มาใครมาวัดก็ได้บุญหมดได้ฟังธรรมธรรมอันนี้ได้ฟังยากฟังแล้วเข้าใจก็ยากธรรม7 บทที่สวดเมื่อตอนหัวค่ำเป็นเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องสวรรค์นิพพานทั้งนั้นทางไปนิพพานทางไปสวรรค์ทั้งนั้นถ้าเราฟังเข้าใจมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเราทั้งนั้นที่ท่านเทศธรรมอันนี้เขาเทศให้เทวดาฟังมนุษย์ฟังไม่รู้เรื่องมนุษย์พอฟังไม่รู้เรื่องก็คุยกันดิจอกแจกจอกแจกจอกแจกไปไหนมาวะโอ้โหไม่เจอตั้งนานพระก็สวดสุตลาธรรมมาคนก็คุยกันจอกแจกจอกแจกพอมากคนนะเข้าก็ไม่ได้ยินพระก็เลยต้องเอาที่นั่นมาเอาเครื่องไฟมาให้พระเสียงจะได้ดังสู้เขาได้ถ้าเป็นงานพระสู้เขาไม่ได้สู้คนคุยไม่ได้คนคุยมากกว่ามาเจอกันงานศพไม่เจอกันมานานไงเจองานศพก็คุยกันก็ไม่รู้พระสวดอะไรคิดว่าสวดคนตายท่านคิดว่าสวดคนตายคนมาเนี่ยมางานศพก็คิดว่าเขาสวดคนตายแต่จริงพระสวดคนเป็นสวดคนที่มาสวดคนที่มางานศพเขาศพเป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมะอันนี้ธรรมะอันนี้เป็นธรรมะชั้นสูงเลยนะเทวดาฟังเนี่ยสำเร็จเลยเนี่ยพุทธเจ้าแสดงเรื่องนี้อภิธรรมเนี่ยพุทธเจ้าจะแสดงให้เทวดาฟังพระพุทธเจ้าเคยไปแสดงบนดาวดึงมาแล้วเนี่ยอภิธรรม7 บทเนี่ยแล้วต่อไปพุทธเจ้าก็จะแสดงอีกที่ต้นโพต้นพระศรีมหาโพธิ์วันที่สัตนาครบ 5,000 ปีพุทธเจ้าจะแสดงที่นั่นอีก7 วันถ้าโยมเป็นเทวดาโยมจะได้ฟังธรรมะที่ฟังไปเมื่อตอนเมื่อค่ำเทวดาเนี่ยจะได้ฟังธรรมะหลังจากสัตนาหมดครบ 5,000 ปีพระสัตนาพุทธมี 5,000 ปีนี่ผ่านมาแล้ว 2,500 กว่าปีต้อง 1,500 ต้อง 1,600 ปีมนุษย์ไม่เอาแล้วนี่ไม่มีใครสนใจเลยไม่คิดว่ามันจะมีจริงไม่คิดว่าธรรมะช่วยได้จริงดับทุกข์ได้จริงทุกข์ไม่มีอะไรดับได้นอกจากธรรมะคนมีธรรมะจะดับทุกข์ได้ดับที่ไหนดับที่ใจไม่ใช่ดับที่เอาปืนมายิงหัวตัวเองทุกข์ดับไม่ได้ปืนจ้องกระหม่อมตัวเองนั่นไม่ใช่ดับต้องดับที่ใจถ้าใจมันทุกข์ไปดับที่ตัวได้ไงไปยิงหัวตัวเองได้ไงตัวมันทุกข์ที่ไหนล่ะจิตมันทุกข์มันต้องดับที่จิตเมื่อร้อนเนี่ยเอาน้ำร้อนไปลดได้ที่ไหนมันต้องร้อนมันต้องเอาน้ำเย็นไปลดถ้า
ธรรมะเป็นข้องเย็นเพราะใจเรามันร้อนมันต้องเอาธรรมะไปลดให้ใจมันเย็นเมื่อเราโมโหนะเวลาเราโกรธเนี่ยมันร้อนหูร้อนมันร้อนจนอยู่ไม่ได้ร้อนจนออกปากร้อนออกปากเลยออกมาเป็นตัวหนังสือออกมาเป็นเสียงด่าเลยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องทำเรามาวัดเราก็ต้องทำถึงเราจะได้ไปนิดๆหน่อยไปทำที่บ้านไปเอาไปทำที่ไหนก็แล้วแต่เราสะดวกเมื่อไหร่เราก็ทำใจทำไม่ยากกายนะทำยากเพราะกายบางทีพิการมันทำอะไรไม่ได้จะหยิบอะไรก็ไม่ได้มันทำไม่ได้มือด้วนเนี่ยไปหยิบอะไรได้ขาด้วนถูกตัดตีนตัดมือก็ทำอะไรไม่ได้กายมันทำยากทำไร่ไถนาไม่ได้แต่จิตนี่มันทำได้ทำใจก็คือทำใจว่างๆทำไงก็ได้มันว่างทำใจให้สบายมันทุกข์ก็ดับด้วยการรู้ตัวรู้กายรู้ใจมันดับได้จริงๆที่มันดับไม่ได้เพราะเราไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้กายตัวเองกายนั่งอยู่หายใจอยู่ก็ไม่รู้จิตทุกข์อยู่เราก็ไม่รู้เราก็ต้องเอาไปใช้จริงๆต้องไปใช้ทุกคนแหละคนจะตายทรมานจะตายเพราะใจมันทรมานมากกายนี่มันทรมานอยู่แล้วมันจะตายกายมันจะแตกจะดับจิตมันทรมานกว่ากายจิตทรมานนี่มันกระซับกระซ่ายไปหมดเนี่ยปวดเมื่อยก็ทนไม่ไหวจิตมันทนไม่ไหวจะตายอยู่แล้วดีไม่ดีด่าหม้ออีกด่าคนเฝ้าอีกทุกไม่มีทางออกนี่เรามาโชคดีเนี่ยเรานี่พวกเราเนี่ยโชคดีมาทื่อสิ้นมาทื่อพรหมจรรย์เนี่ยมาปฏิบัติธรรมมารู้กายรู้ใจเนี่ยทื่อว่าโชคดีคนที่โชคดีอย่างเรามีไม่น้อยมันไม่เยอะเนี่ยมีนิดเดียวอยู่ข้างนอกก็จะเยียบกันตายตามร้านอาหารตามเทคตามคลับตามบาร์น่าจะเยียบกันตายนั่นคนมันผิดมันดับทุกข์ผิดไปดับทำงั้นมันดับผิดเอาเหล้าดับนั่นมันเหล้าร้อนทุกข์จริงมันต้องดับที่ใจต้องเอากายมาฝึกใจใจนี่มันต้องอาศัยกายไม่มีกายมันก็ฝึกไม่ได้ต้องอาศัยกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะจิตมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้มันอยู่ที่นี่อยู่ที่รูปอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันอยู่นี่มันต้องดับ5อย่างนี้ให้ได้ต้องดับนี่ถึงจะดับไปดับกายอย่างเดียวมันดับรูปพอดับรูปมันยังไม่ตายวิญญาณมันยังวิญญาณตายแต่ดวงจิตมันไม่ตายมันประกอบกันอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประกอบมาเป็นเราเนี่ยเรียกขันธ์5ขันธ์5เป็นตัวทุกข์ที่เราทุกข์เพราะขันธ์5ขั้น5ไม่พอทุกไม่พอไป5ขั้นอีก5ขั้นเป็น10ขั้นออกลูกมาอีก5ขั้นเป็น15ขั้นบางคนมีลูก10คนอีก50ขั้นโอ้โหเวียนหัวสมัยก่อนมันยังดีนะมีลูกเยอะลูกว่างง่ายทอดง่ายก็พาไปวัดให้พระเลี้ยงพาไปเช้าก็ไปหิ้วเป็นโตมั่งไปใส่บาตรพามาบินบ้านกันใส่บาตรวันพระก็พากันเข้าวัดทอดกระถิ่นก็ไปกันหมดบ้านอยู่คนบ้านคนเดียวเอาไว้เฝ้าบ้านหรือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายคนเดียวควายก็ผูกไว้เกี่ยวย่ามาให้กินตรงนั้นไปวัดหมดไปทอดกระถิ่นเพราะโบราณเขาเชื่อว่าบุญมันเอาไปได้บุญเนี่ยมันดีติดตัวไปทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เนี่ยมันเอาไปได้แต่มันต้องทำด้วยการทำให้มันเป็นบุญไปสาระนะของเราที่เก็บไม่ใช่ของเราอะไรที่เราสละนะของเราทั้งนั้นเสื้อผ้าสละให้คนอื่นไปให้เขาไปใช้นั่นก็ของเราแต่พยายามให้ของเก่าเขาพยายามให้ของใหม่บางคนเอาของเก่าเอามาให้บางคนพ่อแม่ตายไม่รู้จะไปไหนเอามาให้ก็ถือก็ยังดีเอามาให้แต่ก็ต้องของใหม่ปนๆมาบ้างไม่ใช่ให้แต่เก่าๆอย่างเดียวให้ของเก่าก็ได้แต่ของเก่าอาตมานี่เนี่ยเคยถวายรถมือซ่อง
ถวายไปสองคันอาตมาเป็นพระมีโยมมาถวายรถสองคันเก่าทั้งสองคันเลยแต่ตอนอาตมาถวายนั้นตอนยังใหม่ตอนนั้นหลวงปู่สังวาลยังอยู่แต่มันก็ออกมาได้หลายเดือนได้ 5-6 เดือนเลยมั้งถวายให้หลวงปู่สังวาลไปพอมาทำวัดสร้างวัดมีโยมมาถวายสองคันแต่ก็ยังดีมีรถใช้ถ้าเราไม่ถวายไว้เราคงโอ้คงเดินกลอกเลยอยู่ภูเขาเลยเดินขึ้นเข้าบิณฑบาตเนี่ยไปเดินอยู่3วันสงสารพระเลยพระไปบวชอยู่ด้วยข้าวก็หนักอาหารก็หนักเดินขึ้นภูเขาอีกดีเข้ารถมาถวายเลยพารถขึ้นเข้าอยู่ได้ข้าลงเดินลงกลับขึ้นเข้าเนี่ยทอดกระทิ่นวันที่11ว่างก็ไปกันนะกระทิ่นเนี่ยในส่งแรงกระทิ่นเนี่ยมันปีมีห้นเดียวก็เรียกการเวลา มีการมีเวลามีเวลา1เดือนและวัดนึงต้องมีพระ5องค์ทอดได้ครั้งเดียวทำไมพุทธเจ้าเขาก็ทอดกันคนจนก็ไปทอดติดก็ไปคนรวยก็ไปคนจนก็ไปบุญสมัยก่อนมันเห็นพ้นบุญเนี่ยเห็นคนสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาทำบุญแล้วเขาเห็นพ้นเขาเชื่อทำไมเขาถึงเชื่อเพราะทำเลยมันได้ที่ใจเขาโชคดีที่มาอยู่หลวงปู่สังวานรู้จักหลวงปู่สังวานหลวงพ่อท่านนอกนี้นะหลวงปู่สังวานสอนสมาธิคนเนี่ยพอทำสมาธิเป็นรู้จักบุญเลยคนทุกวันนี้ที่ไม่เข้าวัดที่ปฏิบัติธรรมไม่เคยทำสมาธิไม่รู้จักบุญหรอกพอไม่รู้จักก็ไม่เชื่อว่าบุญมีจริงไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเพราะไม่เคยปฏิบัติไม่เคยทำใจเพราะใจนี่พอทำปุ๊บใจมันเข้าถึงมันจะรู้เลยว่ามีโอ้ยบุญมีไอ้บาปมีไหมถ้าคนไม่เคยทำไม่เคยดูใจตัวเองไม่เคยดูกายตัวเองจะไม่รู้คนพอดูใจตัวเองเราจะรู้ความคิดดูกายดูเวทนานะเรากายเพ่งกายไปเรื่อยๆเห็นกายเรานั่งอยู่หายใจอยู่กายท้องพองท้องยุบอยู่เห็นหน้าตาเราอยู่แล้วก็ดูเวทนาเวทนามันเกิดทางกายนั่งนานปวดเมื่อยเนี่ยปวดหมดเลยเนี่ยปวดแล้วเนี่ยจะมานั่งต้อง3ชั่วโมงเนี่ยก็ปวด ปวดเนี่ยก็รู้มันปวดปวดที่กายเนี่ยมันทนอยู่ได้เนี่ยก็แล้วก็นั่งมันทนอยู่กายมันทนได้อยู่อีกยันเช้าก็ทนอยู่อย่างนี้ได้โดยไม่ต้องไปขยับไม่ต้องไปพลิกก็อยู่ได้แต่จิตเนี่ยทนได้หรือไม่ได้เวทนาเกิดทางจิตนี่เนี่ยที่มันทนไม่ได้เราก็จะรู้เนี่ยถ้าเราเคยทำดูเวทนาจิตมันเป็นทุกข์เนาะทำไงถึงจะรู้มันจะบอกแล้วปวดมันจะบอกเลยปวดปวดขาปวดโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันจะบอกขยับมันจะบอกให้ขยับแต่ส่วนมากเราไม่บอกเรารู้ไม่ทันจิตตัวเองไม่เคยดูจิตมันก็ขยับพลึบพลิกไปเลยก็เลยไม่รู้หรอกมันปวดรู้ว่ามันปวดปวดปวดแล้วก็ไปเลยมันก็ลืมปวดนั้นไปเลยทีนี้สุขเข้ามาก็ลืมสุขก็ยินดีอยู่นั่นเรียกว่าปวดมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราดูเราจะรู้โอ้มันมีจริงๆบุญก็มีจริงพอเราสงบปุ๊บมันมีความสุขอ๋อสุขนี่คือบุญบุญนำสุขมาให้เราให้กับใจเราเราจะดับทุกข์เราต้องดับที่ใจใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์นี่อ๋อมันอยู่ที่ใจนี่เองบาปอยู่ที่ใจนี่เองบุญอยู่ที่ใจนี่เองมีทุกข์มีสุขที่ใจเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์เวลาเฉยจิตมันเฉยเนี่ยบุญมีจริงคนทำไมก่อนเราถึงไปวัดทุกบ้านเลยปลูกบ้านก็ไม่ไกลวัดตีระฆังตีกลองต้องได้ยินเขาจะต้องมาทำบุญทุกบ้านวันพระเนี่ยมาทุกบ้านเลยทุกวันในวันพระพระต้องไปจะมาไปอยู่โคราชวันพระก็ต้องเดินลงมาไม่มาก็ไม่ใช่บาตรไม่เคยมีใครขึ้นไปห้าก็ยังดีเขาใส่บาตรถือว่าเขาได้ทำทานทานมันมีทั้งหลายแบบ
ทานให้กับคนมีสิ้นทานก็ให้กับสัตว์มันได้หมดได้อันนี้ส่งหมดมากน้อยไม่เท่ากันให้กับสัตว์ก็น้อยหน่อยให้กับคนให้กับคนก็มากหน่อยมากกว่าสัตว์ให้กับคนมีสิ้นก็มากกว่าคนขี้เมาให้สิ้น5ก็มากให้สิ้น8มากกว่าให้สิ้น10มากให้สิ้น227ยิ่งมากใหญ่ให้สิ้นอย่างเดียวได้มากก็ยังให้กับคนที่มีสมาธิได้มากกว่าอีกมีสิ้นด้วยมีสมาธิด้วยได้มากขึ้นไปอีกบุญไม่เท่ากันคนทำบุญด้วยกันแต่ได้บุญไม่เท่ากันแล้วก็บุญก็เสียใจเราทำบุญจะเสียดายทำไปแล้วนึกเสียดายทีล่างบุญก็หายหมดหดหมดเนี่ยคนเราเราก็ต้องมีต้องมีบุญไม่มีบุญอยู่ไม่ได้หรอกทรมานตายปวดเมื่อยทนไม่ไหวทุกข์ทนไม่ไหวใครมาด่าทนไม่ไหวเดี๋ยวฆ่าตัวตายอ้าวแม่ด่าคนที่บ้านจะมาเนี่ยแม่ลูกชายตัวเองไอ้ลูกสาวตัวเองสวยเป็นคนสวยนะทีนี้ไปชอบผู้ชายนุ่มไปเที่ยวงานบวชไปเจอกันก็เลยชอบไปเจอกลางคืนพอเช้าก็นัดกันไปบวชพระเดี๋ยวคนที่ไปด้วยเขาเลยมาพูดบอกว่าไอ้ลูกสาวเนี่ยมันนัดกับผู้ชายไว้เดี๋ยวมันจะไปเขาก็เลยห้ามไม่ให้ไปเขาบอกผู้ชายนี่ไม่ดีผู้ชายมันชอบเล่นการพนันคนโบราณเนี่ยเขาจะดูแทนลูกเลยห้ามลูกไม่ให้ไปลูกก็โกรธห้าว่าพ่อแม่กันท่าบอกค่อยว่าแม่ก็เลยบอกว่ามึงไปนะมึงตัดแม่ลูกกับกูเลยนะลูกเนี่ยโกรธก็เดินหายไปจากบ้านนะแต่งตัวด้วยนะแต่งตัวจะไปอยู่นะแต่ไม่ได้ไปก็หายไปแม่ก็คิดว่ามันคงไม่ไปมันคงไปไหนแล้วมั้งพี่นายเขาไปป่าข้างบ้านน่ะเป็นป่าเป็นตัวกันเอายาฆ่าแมลงไปเอายาฆ่าแมลงไปกินอยู่ในพวกข้างบ้านน่ะตายเลยยังเศร้าแล้วตอนนั้นอายุ18ผู้หญิงคนเนี้ยตอนนั้นจะมาเป็นเด็กโอ้ยพ่อแม่เสียใจนะดูเลยแค่ห้ามไม่ให้ไปคบผู้ชายมันกินยาตายเลยนะพ่อแม่ก็ใจบุญนะพ่อแม่ก็ทำบุญไปวันพระทุกวันพระเลยจะมาไปวัดจะเจอแกประจำแต่ลูกเศร้ายังว่ามันเป็นคงเป็นกามเก่าไปกินยาตายเลยถ้าคนรู้จักทำใจเนี่ยถ้ามาวัดเนี่ยไปกินยาตายไม่ต้องไปกินแล้วไม่ต้องไปฆ่าเดี๋ยวมันก็ตายก็มันจะตายอยู่แล้วเวลาจะตายขึ้นมาก็ไปห้ามหม้ออีกเวลาเบื่อขึ้นมาก็ยากตายอีกพอนึกขึ้นมาได้ก็ยากอยู่อีกอารมณ์ดีก็ยากอยู่อารมณ์ไม่ดีก็ยากตายแล้วจะทำไงอารมณ์นึงก็ยากอยู่อีกอารมณ์ก็ยากตายถ้าอารมณ์ตายมันมากกว่าเดี๋ยวก็ตายดิแต่ให้นึกลึกถึงความตายไว้ก่อนที่มันยากจะตายมันจะได้ไม่กลัวตายเพราะคนไม่กลัวตายจะไม่ฆ่าตัวตายนะถ้าระลึกถึงบ่อยๆคนที่มันไม่เคยคิดเรื่องตายพอมันทุกข์ขึ้นมาก็อยากฆ่าตัวตายอยากจะหนีปัญหาไปให้พ้นไม่อยากอยู่แล้วโลกนี้ไม่น่าอยู่เลยโลกนี้ไม่น่าอยู่โลกไหนมันจะน่าอยู่เป็นหมาน่าอยู่ไหม เป็นหมาน่าอยู่ไหมไปเกิดเป็นหมาน่าอยู่ไหมขี้เลือนเกาก็ไม่มีใครเกาให้เป็นคนนี่ยังให้อาศัยคนนู้นคนนี้เกามีมือไม่เท้ายังบ้อนเข้าเกาเป็นม้าเนี่ยหมดท่าเลยเกาก็ไม่เป็นแล้วจะทำยังไงนี่เราก็ต้องเอาไปใช้บุญกุศลที่เรามาเราก็จำไว้เอาไปทำที่บ้านยืนเดินนั่งนอนมีสติอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ถ้านั่งไม่ได้นั่งมันปวดเมื่อยก็เดินยืนมีสติอย่างเดียวคือการฝึกสติประธานสี่ยืนเดินนั่งนอนก็ได้ในอริยบทสี่คือกายเวทนาจิตธรรมดูกายดูเวทนาดูจิตจิตมันธรรมดาคิดนู้นคิดนี้นี่มันเรื่องปกติเราก็คิดนั่งอยู่ข้างๆเราก็คิดเหมือนเราเนี่ยนั่งก็ไม่สงบเหมือนกันทุกคนหรอก
ไม่มีใครสงบหรอกนั่งใหม่ๆก็เป็นเหมือนกันหมดทีนี้ว่าเราจะทนได้เปล่าจะมีสติให้มากขึ้นสติมากขึ้นน่ะมันจะทำให้นิวรณ์ดับนิวรณ์คือฟุ้งซ่านรำคาญใจหู้ๆท้อถอยตัวรู้มันมากขึ้นรู้ก็มากขึ้นมากขึ้นเห็นมากขึ้นถ้ามันรู้อย่างเดียวแล้วนิวรณ์มันคอยจะเข้ามันคอยจะฟุ้งซ่านแล้วก็เห็นด้วยทำท่องยังให้รู้ด้วยเห็นด้วยคือเห็นหน้าตัวเองเนี่ยเวลาอยู่บ้านก็เอากระจกมาตั้งไว้แล้วก็เอานั่งส่องกระจกดูเราในกระจกแล้วก็หลับตาหลับตาแล้วก็ลืมตาหลับตาลืมตาอยู่นั่นแหละจำได้ก็หลับตาลืมหน้าตัวเองก็ลืมตาจำได้ก็หลับตาพอนักเข้าเราไม่ต้องส่องหรอกเราระลึกถึงพอระลึกถึงหน้าเราก็เห็นปัจจุบันนี่แหละปกติเราส่องหน้าทุกวันเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยส่องทุกวันแต่พอนั่งสมาธิให้เห็นหน้าไม่เห็นหรอกลืมพอมันไปนึกถึงอย่างอื่นซะจนลืมสัญญามันลืมหมดต้องใช้สัญญาก่อนสัญญาจำได้จำหน้าตัวเองได้พอจิตมันว่างก็จะเห็นพอสมาธิมากขึ้นมีสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นก็เห็นหน้าตัวเองเราไม่เห็นหน้าคนอื่นถ้าเห็นหน้าคนอื่นน่ะมันไม่ถูกเห็นหน้าคนอื่นจิตมันออกข้างนอกถ้าเห็นหน้าตัวเองจิตมันอยู่ในกายเราอยู่ตามผิวนั่งอยู่พรมโค่นเล็บฟันนั่งที่อยู่ตามนี่เนี่ยถึงจะถูกดูกายดูเวทนาดูจิตคิดนู่นคิดนี่มันธรรมดาความคิดเรารู้มันคิดก็คิดนอกคิดนอกถ้าจะให้มันดับเรารู้มันคิดคิดนอกคิดนอกคิดนอกถ้ามันไม่ดับก็มาดูที่ลมหายใจคือดึงจิตออกมาจากความคิดมาที่ลมหายใจมาที่กายมันก็ดับแต่ได้ไว้ใช้เวลาเราจะตายจะแตกดับทุกคนต้องใช้นะเอาไปใช้คนจะตายจะทรมานมากทรมานทั้งกายทั้งใจใจเนี่ยทรมานมากกว่ากายกายไม่เท่าไหร่มันทนไม่ได้มันก็ตายแต่ใจเนี่ยทนไม่ได้นี่มันฟุ้งซ่านมันปวดไปหมดมันก็ต้องร้องแล้วมันก็ไปไม่ดีเทวดาถ้าจิตมันไม่เป็นก่อนตายมันไม่ไปมันไม่เป็นเพราะว่าบุญที่เราทำเนี่ยที่ว่าตายแล้วเป็นเทวดาเนี่ยพอเราจะตายเทวดาจะมารับเรามีเทวดามานะเพราะจิตเราถึงเทวดาเทวดาก็มาเพราะจะมาเคยเล่าไปเยอะแล้วเรื่องแม่จะมาเทวดามาห้ามารับเนี่ยเอาราชรถมารับเลยมาเรียกเลยเห็นเลยเห็นเขามาก็เลยเห็นราชรถเลยราชรถของเทวดายังสวยยังงามที่เราเห็นที่เขาลากกันอยู่ตามเมรุนี่มันของปลอมเขาสมมุติขึ้นมาของจริงมันมีอยู่บนสวรรค์นู่นเวลาเราจะเป็นเทวดามันจะมีราชรถมาติดเราต้องเป็นก่อนเขาสมาธิให้ได้นะจิตสงบเอาแค่จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่เนื้อเวทนาได้ไม่เจ็บไม่ปวดกายปวดแต่จิตไม่ปวดถึงจะเป็นถ้ายังปวดร้องโอ้ยโอ้ยเนี่ยจิตมันไม่เป็นเทวดาเพราะมันลุ่มร้อนมันร้อนจิตมันจะเป็นไปนรกเทวดาต้องจิตเย็นใจเย็นสังเกตคนเป็นเทวดาเนี่ยใจจะเย็นใจไม่ร้อนแล้วไม่คนขี้โกรธจะไม่โมโหพูดง่ายเป็นลูกก็เลี้ยงง่ายเป็นพ่อแม่ก็เลี้ยงง่ายเราไม่ใช่ว่าเลี้ยงลูกง่ายอย่างเดียวต้องเลี้ยงพ่อแม่ต้องเลี้ยงง่ายเป็นพ่อแม่ต้องเลี้ยงง่ายด้วยนะไม่ใช่เลี้ยงเอาแต่ใจตัวเองพ่อแม่นี่เวลาเลี้ยงยากนะเป็นพ่อแม่นี่เลี้ยงยากเราเลี้ยงพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ที่ดีที่เป็นเทวดานะเลี้ยงง่ายถ้าเกิดใจเขาไม่มีธรรมะเลี้ยงยากถูกแรงก็เจ็บปนนอนทำไม่ได้ทำอะไรไม่ไหวก็บ่นคนเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงยากเราเลี้ยงยากแล้วคนแก่คนเด็กไม่เหมือนกันคนแก่ขี้เม่นเด็กขี้ไม่ค่อยเม่นยิ่งแก่ขี้ยิ่งเม่นยิ่งโกรธมากขี้ยิ่งเม่นจริงๆเนี่ยเด็กเนี่ยขี้ไม่ค่อยเม่นสังเกตล้างตูดคนแก่ล้างตูดเด็กไม่เหมือนกันเลี้ยงล้างตูดเด็กมือเช็ดๆก็เปิบข้าวแล้วไม่ก็นะจะมาพี่เจ้าเลี้ยงล้านจะมาเป็นเด็กเลี้ยงล้านกำลังกินข้าวมันขี้ให้ล้านขี้ยกออกมาแม่ก็วางข้าวก็ยกอุ้มไปเอาไปยืน
ไอ้พ่อก็เดินตามไปพ่อก็ตักน้ำราดให้แม่ก็มือทู่มือเช็ดๆมาเปิบข้าวสมัยก่อนไม่ได้กินช้อนกินมือถลางขี้แม่กินได้มั้ยถลางขี้ลูกกินได้ต้องทำนะบางคนรังเกียจมือจับเอาตีนล้างก้นเด็กล้างให้แม่ก็เหมือนกันบางคนให้เขาถ่ายคลิปเอาตีนล้างเฉยโอ้เขาล้างให้เราเนี่ยกินล้างมือเนี่ยขี้มันก็ยังติดในเล็บนี่แหละมันไม่ได้หลุดไปไหนหรอกไปเปิบข้าวอีกเราเห็นโอ้โหพ่อแม่รักลูกเนาะเราไม่ได้ดูแลพ่อแม่เหมือนพ่อแม่ดูเราเลยเนาะพ่อแม่รักเรานะขี้เยี่ยวอะไรไม่รังเกียจเลยนะกำลังกินข้าวเนี่ยแม่นี่ถ้าแม่นอนเราให้เราเลี้ยงแม่ขี้กำลังเรากินข้าวเนี่ยคงบ่นนะลูกก็บ่นแน่นอนแต่แม่ไม่บ่นนะยกไปเลยต้องไปเลี้ยงพ่อแม่นะคนเทวดาเนี่ยจะกตัญญูคนเลี้ยงพ่อแม่เนี่ยตายเป็นเทวดานะพระพุทธเจ้าบอกเลี้ยงพ่อแม่เนี่ยจิตมันจะเป็นบุญเป็นกุศลมันมีเมตตาเลี้ยงตอบแทนเขาไปเนี่ยตายแล้วเป็นเทวดาเราก็เอาแค่นี้ก็พอทุกวันนี้ปล่อยทิ้งหมดปล่อยพ่อแม่ทิ้งลอยแพหมดเอาล้านไปให้เลี้ยงอีกไม่เลี้ยงแต่เอาล้านไปให้เลี้ยงอีกภาระเยอะแยะเลยตัวเองเนี่ยเอาตัวไม่รอดเขาเลี้ยงมาโอ้แค่ห้ากินแค่ปากตัวเองยังห้ากินไม่พอเอาลูกมาให้พ่อแม่เลี้ยงเนี่ยกระทิ้นเนี่ยบุญเยอะสมัยก่อนโหมาเป็นเด็กนี่ไปกันยกหมู่บ้านมีโยมโทรมาบอกโทรมาถามมันทำมาหลวงพ่อทอดกระทิ้นเอามีไอ้นั่นไหมมีนางเงือกไหมนางมัจฉามีไหมบอกไม่มีหรอกไม่ได้ใช้หรอกโยมไปทอดกระทิ้นโยมจะเห็นมีเนี่ยไหมบางวันเขาจะมีจระเข้เห็นไหมมีจระเข้มีนางมัจฉามีตะขาบมีรูปเยอะแยะรู้ไหมเขาทำทำไมอาตมารู้อาตมาถึงไม่ทำสมัยก่อนนะสุพรรณนะสุพรรณอยุธยาทำไมก่อนเขาเดินทางทางแม่น้ำเดินแม่น้ำบ้านเศรษฐีมันจะอยู่ชายน้ำตามริมแม่น้ำเขาจะมีท่าน้ำมีสลามีอะไรที่นั่นเศรษฐีห้างเงินมาก็ฟังดินอย่างเดียวทำไมก่อนฟังอย่างเดียวถ้าไม่ฟังเดี๋ยวโจรขโมยมาปล้นไปหมดก็ฟังดินไปฟังอะไรนู่นชายน้ำกลางคืนก็ไปขุดลุ่มฟังอีวันหนึ่งแกตายเนี่ยไม่ได้ทำบุญไม่ทันได้ไปทำบุญทอดกระทิ้นกับเขาตายจิตมันไปผูกไอ้เงินตายแล้วที่นี่มันห่วงเงินไปเข้าสิ่งจระเข้จระเข้เนี่ยมันก็จะมาอยู่ห้วงตะพานมาเฝ้าเงินแต่มันมีพี่สิ่งอยู่ก็คือดวงจิตเนี่ยเหมือนคนเข้าทรงเนี่ยคนที่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่มันจะมีคนเป็นพี่มาเข้าทรงคนอันนี้ไปเข้าทรงจระเข้ดิจระเข้มันก็วายมาเฝ้าเงินพวกมาเฝ้าไปแล้วไอ้เมียเอาพวกไปเฝ้าแล้วนี่กลางคืนมาเข้าฟันเมียบอกพ่อเมียเนี่ยไปเจอจระเข้เนี่ยไปอาบน้ำจระเข้ก็ไม่ทำอะไรนะมันก็ไหว้วนมันก็ไม่กัดไม่ทำอะไรเชื่องบอกฉันนะอยู่ในจระเข้นั่นแหละแกไปทอดกระทิ้นไปทอดกระทิ้นให้ฉันเอาเงินไปทอดกระทิ้นให้คูดเอาเงินไปทอดกระทิ้นแล้วก็ให้วาดรูปฉันนะไปวาดรูปจระเข้ไปฉันจะตามแกไปก็ไปทางเรือ
พอเรือไปจอดหน้าวัดคนก็ขึ้นเรือกันหมดเมียก็วาดจระเข้ไปเอาจระเข้ไปไว้บนวัดเอาไปทอดกระทิ่นว่าตัวเองจะทิ้งจระเข้ไปจะไปนุ่นไปอยู่หน้าวัดก็ทำบุญทำแล้วก็จระเข้นี่ก็ได้บุญก็คือวิญญาณที่มันอยู่จระเข้มันรู้พวกวิญญาณมันเป็นบุญมันให้เขาทำบุญก็ได้ไปเกิดนี่เรื่องมันก็เล่าต่อกันคนก็เลยภาคลางเนี่ยไปทอดกระทิ่นยาวจระเข้รูปจระเข้ปักเป็นธงพอทอดเสร็จไปปักตำขันซ่าแต่มาเป็นเด็กเคยเห็นเต็มปักขันซ่ามีนางเงือกนางอะไรไปปักไว้นั่นมันตายแล้วถึงได้ไปทอดกระทิ่นพอทอดกระทิ่นอันนี้ส่งมันแรงเพราะปีงมีคนเดียวเราจะได้ทอดกระทิ่นต้องรอปีหน้านะถ้าปีนี้ไม่ได้ทอดถ้าปีหน้าเราตายเราจะไม่ได้ทอดเลยนะจะเป็นแบบจระเข้แบบเศรษฐีที่ไปอยู่จระเข้กระทิ่นนี่ปีนึงมีหนเดียวแล้วปีนึงจะได้ทอดทีเดียวเพราะปลาอะไรเราทอดเมื่อไรก็ได้แต่กระทิ่นเนี่ยในส่งมันแหลงเพราะพระเนี่ยจะมีในส่งอยู่ตรงกลางเดือนสี่เนี่ยพระที่คลองผ้าเนี่ยผ้าที่เราไปถวายเป็นผ้าพระกระทิ่นเนี่ยผ้ากระทิ่นเนี่ยกระทิ่นถือกระดึงสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีผ้าไม่มีจักรเย็บทุกวันเนี่ยเขาใช้กระดึงสมัยพุทธเจ้ากระดึงก็คือเอาไม้หนีบเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนกระด้งแต่กระด้งมันกลมแต่อันนี้มันเป็นกระดึงก็เป็นเหลี่ยมครึ่งผ้าให้ตึงเอาผ้าครึ่งแล้วก็มาเย็บต่อกันเป็นพื้นเรียกกระทิ่นทอดกระทิ่นกับทอดก็คือทอดผ้าเอาผ้าไปวางบนกระดึงแล้วก็เย็บครึ่งให้ตึงแล้วก็เย็บเรียกทอดกระทิ่นบางคนคิดว่าเอายอดกระทิ่นไปทอดแต่จริงๆเขาทอดผ้ากระทิ่นคือกระดึงเราจะมีเข้มก็ได้มีนายศิลปากาไปทอดสมัยพุทธเจ้าชื่อศิลปากามีเสื้อผ้าไม่มีมีผ้านุ่งอยู่ตัวเดียวก็คงเป็นผ้าสลงมั่งแควเสร็จที่เขาไปจองกระทิ่นไปทอดเพราะทอดกระทิ่นกันก็เลยเห็นแต่คนรวยไปเสร็จที่พวกคนรวยพวกเจ้าแผ่นดินไปก็เลยถามไปทำอะไรกันที่วัดวันนี้มันรับจ้างทำกินเนี่ยรับจ้างเป็นคนรับใช้ในบ้านคนอินเดียเนี่ยมันจะให้แค่ข้าวกินมันไม่ให้เงินเดือนเพราะคนสมัยมันยังมีทาสมีอะไรนะก็ให้แค่ข้าวกินทำแลกข้าวเขาให้กินก็ต้องมาหุ้มกินเองก็มาทำจะปาตีทำอะไรกินเองก็เป็นข้าวปลายละเอียดให้มาน้อยเดียวมันก็มีหน้าที่ตำข้าวทำอะไรเนี่ยก็เลยว่าไปจะทำอะไรกันที่วัดเขาทอดกระทิ่นกันเลยถามเจ้าที่ว่าเอ้าคนจนทอดได้ไหมได้เขาเอาอะไรไปทอดกันก็มีผ้ามีเข้มมีได้เข้มเนี่ยไปเย็บถ้ามีผ้าแล้วไม่มีเข้มไม่มีได้ก็เย็บจีวรไม่สำเร็จหรอกในติลปาก้าก็เลยมีผ้าตัวก็ไปซักไปค่ายแล้วก็เอาใบไม้มานุ่งแทนผ้าเพราะมีผ้าพื้นเดียวจนก็ไปทอดกระทิ่นกับเขาไปเลขค่ายก็มีคนมาซื้อสงสารก็เลยซื้อเห็นนุ่งมาถ้ามันจะไปทำอะไรจะไปทอดกระทิ่นก็เลยซื้อ4 กับ 5 ปันนะก็เอาไปซื้อได้ก็เข้มเอาไปร่วมทอดกระทิ่นกับเศรษฐีเจ้าแผ่นดินเศรษฐีมาทอดกระทิ่นกับเขาไม่มีได้มีเข้มเลยมีไอ้นี่ไปคนเดียวมีได้ก็เข้มไปเพราะราคามันถูกคนอื่นก็ทำราคาแพงๆพอถวายผ้าพระกฐินพอทำ9 คำถวายเทวดาสาธุลั่นเลยคนที่ไปทอดกฐินได้ยินเทวดาโมทนาสาธุพวกเราทอดกฐินกันไม่เคยมีโมทนาสาธุก็เลยถามพระเจ้าว่าเข้าเรื่องเทวดาโมทนาสาธุอะไรพวกนี้ในติลปากาศเนี่ยเข้าทำได้ยากเพราะเขามีผ้าพื้นเดียวเขาไปเลขไข่มาซื้อได้เข้มทอดกระทิ่นเนี่ยอันนี้ส่งนี่แรงมากเพราะเจตนาแรงมากแรงกล้ามากเรานี่มีโอ้โหทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลจะซื้อเข้มก็ได้สักอันไปทอดกระทิ่นเราเคยคิดเราไม่เคยคิดเลยในติลปาก้าพอทำตรงนี้ไปทีนี้เจ้าแผ่นดินเศรษฐีมาเศรษฐีก็โอ้ยนี่มันมีบุญนี่
มันทำแค่นี้ได้ก็เข้มมีบุญมากเลยอ้าวถ้าขาดได้ก็เข้มก็เย็บผ้าไม่ได้แล้วก็ทำได้ยากด้วยเอาผ้าตัวเองไปค่ายนุ่งใบไม้ใบไม้มานุ่งมาทอดกระทิ่นกับเข้าติลปากะเจ้าแผ่นดินก็เลยโอ้ไอ้นี้มันมีบุญเนาะเราต้องร่วมบุญกับมันก็เลยเอาผ้าให้สี่พื้นก็เอาไว้พื้นเดียวก็ไปให้ถวายพระหมดใครให้มาให้มา10 พื้นให้มา100 พื้นก็ถวายพระหมดพระทั้งวัดได้ผ้าหมดเลยได้เพราะในติลปากะเนี่ยใจมันรวยอ่ะมันให้อย่างเดียวมันเอาไว้แค่พื้นเดียวเอาไว้เท่าทุนที่เคยมีทุนมาเอาเท่าทุนน้องนันให้หมดจะดีไงก็ให้เขาหมดเลยเอาไปถวายพระหมดพระได้จีวรครบทุกองค์เลยได้เพราะในติลปากะเป็นเศรษฐีเลยนะจะไปดีเลยโอ้ยนี่มันมีบุญนะมันเป็นคนดีนี่มันคนซื่อสัตย์ให้เท่าไหร่มันก็ไม่ลบอย่างนี้มันต้องเอาไปไว้ในวังให้มันคุมการเงินรวยเลยนะทำได้ก็เข้มรวยเลยติลปากะนี่รวยในชาตินี้เลยรวยในวันนั้นเลยจะไปดินเอาไปอยู่ในวังเลยถือว่าเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนไม่โลภมากได้เท่าไหร่ก็บริจาคหมดให้ก็หมดเอาไว้แค่ตัวเดียวเราก็ต้องคิดนะเราเป็นคนมีเสื้อผ้านุ่งอยู่เนี่ยมาจากบุญเก่านะมีเสื้อผ้าใส่มีรถขี่มีบ้านลั่งลู่มีบ้านลู่มีรถลู่เนี่ยมาจากบุญนะไม่ใช่มันได้มาจากพ่อแม่แล้วนะเรามาเกิดนี่มันถือเรามีบุญเราได้พ่อแม่ห้างเงินได้มีรวยนี่ก็บุญเก่านะถ้าไม่มีบุญไม่มีทางบางคนไม่มีที่อยู่ที่นอนที่กินไม่มีอดๆยากๆกินมืออดมือบางคนกินทิ้งกินขว้างบางคนมีเงินไม่เคยให้ใครกินเลยบางคนมีก็ให้ก็แบ่งปินก็กินกันไปเนี่ยมันรวยตั้งแต่ยังเป็นๆในติลปากะใจมันรวยมันรวยตั้งแต่ยังมันเป็นยาจกอยู่นะมีผ้าพื้นเดียวจิตมันคิดรวยนั่นคนรวยนะมีนิดเดียวมันทั้งมีพื้นเดียวมันยังคิดให้คนอื่นคิดทำบุญเลยคิดบริจาคเลยไม่คิดเอาไว้ถ้ามันเอาไว้มันก็มีพื้นเดียวอยู่นั่นก็นุ่งพื้นเดียวนี่มันไปทำงานอยู่ในวังเลยไปคุมการเงินคุมคลังเขาเลยนี่รวยเลยบุญนะคนเดิมไม่ก่อนเขาถึงอ่านพระไตรปิฎกมาแล้วเขามาเทศพระมาเทศให้ฟังๆคนก็ถึงใจบุญถึงทำบุญโอ้ยมันทำได้ยากผ้าพื้นเดียวมันยังค่ายเลยค่ายเอามาทำบุญเอาใบไม้นุ่งก็เอาถือว่าเกิดมาชาติเราโตนคงเป็นอย่างนี้เนี่ยเรานี่มันจนมีผ้าพื้นเดียวคงจะไม่ทำอะไรเลยคงจะไม่ให้ใครเลยคงจะขี้เหนียวเนี่ยมันคิดอย่างนี้มันถึงเอาไปค่ายถึงได้ทอดกระทิ่นกับเข้าแล้วก็กลายเป็นคนรวยในชาตินี้เลยเป็นเศรษฐีเลยทำงานในวังเลยทีนี้ก็สบายที่จะกินอะไรก็ได้กินหมดเสื้อผ้าก็อยากได้อะไรก็ได้หมดเพราะอยู่ในวังอยู่กับเจ้าเป็นดิน